นะในสถานการณ์ตอนนี้ก็เข้าสู่การระบาดที่หนักหนาสาหัสเอาการทีเดียวตัวรเละลขอกเทมืี่่อเชส้าามแล้วใช่ตัวเลขเมื่อเช้าน่ากลัวมากนิดหน่อยคแตร่ับผมเชื่อว่ายังไงก็ตามทิศทางและแนวทางดูจะดีขึ้นครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการสัญญาณกลับตัวทางธุรกิจก็ดูจะหลายธุรกิจก็ไปได้ดีครับนะฮะแล้วก็หลายๆตัวธุรกิจนี้ก็เริ่มที่จะเริ่มคิดแล้วว่าในสถานการณ์แบบนี้ฉันจะเอาตัวรอดอย่างไรวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันในเซสชันแรกเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการบริหารจัดจักดารการหนีน้ี้ครับพอเราคุยเรื่องหนี้ปั๊บอาจารย์จิตเทพเรื่องนี้หลายคนก็จะเครียดนิดนึงโหใช่ไหมครับเพราะเรารู้สึกว่าการไม่มีหนี้นี้เป็นลาภอันประเสริฐถูกต้องครับแต่ในทางธุรกิจอาจารย์ในความคิดของอาจารย์ในฐานะที่เห็นเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำธุรกิจประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายเลยนะการมีหนี้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีจริงๆการมีหนี้เนี่ยครับผมว่าเราต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนก่อนเนาะมีหนี้ดีกับหนี้ที่ไม่ดีเราต้องแยกให้ชัดเจนหน่อยว่าหนี้ดีคืออะไรหนี้ที่ไม่ดีคืออะไรหนี้ที่ดีคือเมื่อเรามีหนี้หรือขอสินเชื่อตรงนั้นแล้วมาเราเอาสินเชื่อตรงนั้นแล้วมาเราเป็นหนี้เนี่ยแล้วก่อให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างรายได้ให้มากกว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือหนี้ดีแต่ถ้าเรามีหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เกิดขึ้นมีแล้วมีแต่ศูนย์ไปอย่างเงี้ยก็คือหนี้ที่ไม่ดีทีนี้ครับอาจารย์ลองยกตัวอย่างสิครับว่าหนี้ที่ดีกับหนี้ที่ไม่ดีมีอะไรบ้างอย่างนี้เวลาเราพูดถึงหนี้อย่างที่อาจารย์จิตเทพเล่านะฮะหนี้ดีมันหนี้มีสองแบบหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีถ้าหนี้ดีคืออะไรหนี้ดีก็คือหนี้ที่ถ้าในทางธุรกิจต้องมีรายได้ถ้ามีแล้วไม่มีรายได้เราถือว่าหนี้ไม่ดีหนี้ไม่ดีก็จะอย่างเช่นซื้อบ้านซื้อรถไปเที่ยวช้อปปิ้งซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าใช่ครับอันนี้เรียกว่าหนี้ไม่ดีไม่ดีในทางธุรกิจนี่ถือว่าหนี้ไม่ดีนะในทางธุรกิจถือว่านี่ไม่ดีเพราะนั้นเริ่มสแกนชีวิตแต่ละท่านดูว่าตอนนี้ท่านมีหนี้ไม่ดีอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าซื้อท่านซื้อบ้านไม่ได้ซื้อรถไม่ได้ซื้อข้าวของเครื่องใช้ไม่ได้การระบาดที่หนักหนาสาหัสเอาการทีเดียวตัวเลขเมื่อเช้าแล้วใช่ตัวเลขเมื่อเช้าน่ากลัวมากนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ตามทิศทางและแนวทางดูจะดีขึ้นครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการสัญญาณกลับตัวทางธุรกิจก็ดูจะหลายธุรกิจก็ไปได้ดีนะฮะแล้วก็หลายๆตัวธุรกิจนี้ก็เริ่มที่จะเริ่มคิดแล้วว่าในสถานการณ์แบบนี้ฉันจะเอาตัวรอดอย่างไรวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันในเซสชันแรกเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการบริหารจัดการหนี้พอเราคุยเรื่องหนี้ปั๊บอาจารย์จิตเทพเรื่องนี้หลายคนก็จะเครียดนิดนึงใช่ไหมครับเพราะเรารู้สึกว่าการไม่มีหนี้นี้เป็นลาภอันประเสริฐถูกต้องครับแต่ในทางธุรกิจอาจารย์ในความคิดของอาจารย์ในฐานะที่เห็นเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำธุรกิจประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายเลยนะการมีหนี้นี้มันดีหรือไม่ดีจริงๆการมีหนี้เนี่ยครับผมว่าเราต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนก่อนเนาะมีหนี้ดีกับหนี้ที่ไม่ดีเราต้องแยกให้ชัดเจนหน่อยว่าหนี้ดีคืออะไรหนี้ที่ไม่ดีคืออะไรหนี้ที่ดีคือเมื่อเรามีหนี้หรือขอสินเชื่อตรงนั้นแล้วมาเราเอาสินเชื่อตรงนั้นแล้วมาเราเป็นหนี้เนี่ยแล้วก่อให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างรายได้ให้มากกว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือหนี้ดีแต่ถ้าเรามีหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เกิดขึ้นมีแล้วมีแต่ศูนย์ไปอันนี้ก็คือหนี้ที่ไม่ดีทีนี้ครับอาจารย์ลองยกตัวอย่างสิครับว่าหนี้ที่ดีกับหนี้ที่ไม่ดีมีอะไรบ้างอย่างนี้เวลาเราพูดถึงหนี้อย่างที่อาจารย์จิตเทพเล่านะฮะหนี้ดีมันหนี้มีสองแบบหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีถ้าหนี้ดีคืออะไรหนี้ดีก็คือหนี้ที่ถ้าในทางธุรกิจต้องมีรายได้ถ้ามีแล้วไม่มีรายได้เราถือว่าหนี้ไม่ดีหนี้ไม่ดีก็จะอย่างเช่นซื้อบ้านซื้อรถไปเที่ยวช้อปปิ้งซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าใช่ครับอันนี้เรียกว่าหนี้ไม่ดีในทางธุรกิจนี่ถือว่าหนี้ไม่ดีนะในทางธุรกิจถือว่าหนี้ไม่ดีเพราะนั้นเริ่มสแกนชีวิตแต่ละท่านดูว่าตอนนี้ท่านมีหนี้ไม่ดีอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าซื้อท่านซื้อบ้านไม่ได้ซื้อรถไม่ได้ซื้อข้าวของเครื่องใช้ไม่ได้
แต่ถ้าในทางธุรกิจเขาก็จะบอกว่าถ้าซื้อมาแล้วแล้วมันเกิดรายได้อย่างเช่นครับซื้อรถมาใช้งานในบริษัทแล้วรถนี้บรรทุกของไปสร้างรายได้ให้ท่านได้อันนี้เขาเรียกว่าหนี้ดีใช่ครับนะแล้วเดี๋ยวตามเราไปเรื่อยๆแล้วท่านจะรู้ว่าแล้วท่านจะใช้ประโยชน์จากไอ้หนี้ที่ท่านไปสร้างมายังไงนะครับประการถัดมาเวลาที่เราบอกว่าแล้วถ้าเรามีหนี้เราควรจะมีหนี้สักเท่าไหร่ดีครับอันนี้ก็เป็นโจทย์และเป็นปัญหาเหมือนกันนะใช่ครับว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะมีหนี้สักเท่าไหร่หนี้ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะสามารถเรารับผิดชอบไหวเขาก็มีหลักแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเราจะมีหนี้เอาหนี้ส่วนบุคคลก่อนหนี้ส่วนบุคคลก่อนผมเชื่อว่าทุกคนมีหนี้ส่วนบุคคลหมดแหละนะผมก็มีใช่มั้ยอาจารย์จิตเทพก็มีเพราะเรามักจะต้องการซื้อของอยู่แล้วเวลาเป็นหนี้เขาบอกว่าจะตัดสินใจซื้ออะไรให้แน่ใจว่าท่านซื้อสิ่งนั้นได้2ชิ้นถูกต้องครับแล้วค่อยคิดจะมีหนี้ครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าถ้าวันนี้ท่านมองว่าท่านจะซื้อบ้านราคาสัก5ล้านท่านควรจะแน่ใจว่าท่านซื้อบ้านราคา5ล้านได้2หลังแล้วถึงตัดสินใจซื้อใช่ครับจะซื้อมือถือจะซื้อ iPhone ท่านจะต้องดูตังค์ในกระเป๋าแล้วและท่านบอกว่าเฮ้ยเครื่องนี้มัน 30,000 กว่าบาทสบายสบายฉันซื้อได้2เครื่องแน่นอนเราค่อยตัดสินใจมีใช่ครับทีนี้พอเราหลักคิดแบบนี้มาใช้กับธุรกิจเรามันกําลังจะบอกว่าอะไรฮะอาจารย์มันกําลังก็จะบอกว่าถ้าเราคิดจะมีหนี้ในทางธุรกิจเราควรที่จะรู้ว่าเงินที่เราไปกู้มาต้นดอกเบี้ยกับความสามารถในการชําระหนี้ของเรานี่นะความสามารถในการชําระหนี้ของเราต้องท่วมทั้งต้นและดอกต้องท่วมทั้งต้นและดอกถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถกู้ได้ใช่ครับถูกมั้ยอ่ะอย่างบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งตอนนั้นที่จะซื้ออะไรนะซุปเปอร์มาร์เก็ตมอลล์ใหญ่ๆนะไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆแมคโครเทสโกอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกว่าบริษัทไหนตอนนั้นก็กู้ด้วยวงเงินระดับเขาเรียกว่าหลายแสนล้านบาทเหมือนกันหลายแสนล้านบาทใช่มั้ยหลายแสนล้านบาททําไมเขาถึงอนุญาตให้มีหนี้ก้อนใหญ่ขนาดนั้นในธุรกิจได้ก็เพราะเขาประเมินแล้วใช่มั้ยฮะครับว่าเราสามารถที่จะชําระหนี้ได้แบบนั้นจริงๆและตัวธนาคารหรือแหล่งเงินทุนที่จะให้ท่านกู้เขารู้แล้วว่าท่านมีความสามารถในการที่จะชําระหนี้นั้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นทวนอีกทีนะถ้าท่านจะซื้อของมีหนี้เพื่อตัวเองใช้หลักแบบพวกเราก็ได้2คนคือ buy twice คือซื้อสินค้านั้นได้2ชิ้นแล้วค่อยมีหนี้โอเคนะอย่างที่2ถ้าทําธุรกิจท่านจะต้องมีรายได้มากพอและนี่เป็นจุดอ่อนจุดอ่อนที่ทําให้เวลาทําไมเราขอสินเชื่อยากทําไมเวลาที่เราจะเข้าไปกู้ขอสินเชื่อก็ยากเวลาเราจะพอเรามีภาระบางอย่างเข้ามาแล้วปรากฏว่าเราเป็นปัญหาว่าหนี้ของเรานั้นมันเกินกําลังใช่มั้ยอาจารย์ครับที่เราจะสามารถชําระคืนไหวใช่มันเกินกําลังที่เราจะชําระคืนไหวไอ้นี่ก็เป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีหนี้ท่านจะต้องใช้หลักแบบนี้นะมีหนี้แล้วมีความสุขใช่ครับมีหนี้แล้วมีความสุขถ้าเรามีหนี้แล้วเรามีความสุขแบบนี้ก็ถือว่าเรามีหนี้ดีครับการมีหนี้แล้วมีความสุขหมายความว่าอะไรมีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ดีขึ้นเคยสังเกตมั้ยอย่างพวกเราเองก็เป็นผมเองก็เป็นนะช่วงนึงในชีวิตก่อนหน้านี้ก็จะเป็นนะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีอะไรเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ทําไมคุณภาพชีวิตมันดูถดถอยครับบ้านหลังใหญ่ขึ้นอาจารย์บ้านหลังใหญ่ขึ้นรถก็คันใหม่ยี่ห้อแพงขึ้นยี่ห้อแพงขึ้นเฮ้ยเงินเราก็สูงขึ้นสูงขึ้นรายได้เราก็สูงขึ้นรายได้เราก็สูงขึ้นขยับจากหลักพันหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนหลักแสนโอ้โหบ้านก็หลังใหญ่ทุกคนมองมาชีวิตดีดีมากแต่ความเป็นจริงคืออะไรครับโอ้เราท้อเราต้องหารายได้ให้เพียงพอกับคุณ
กับลักษณะชีวิตที่มากขึ้นตามไปด้วยใช่ๆอันนี้เป็นจุดอ่อนเลยจุดอ่อนเลยที่หลายๆครั้งเราไปตีความว่าการที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีคือทรัพย์สินต่างๆเรามีมากขึ้นภาระต่างๆมากขึ้นพอไปถึงจุดนึงใครบางคนที่แบบอ่ะวัยอย่างผมเนี่ยก็จะมีลูกใช่มั้ยมีครอบครัวนะมันก็จะมีเริ่มมีค่าเทอมลูกครับค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวพอเป็นแบบนี้ภาระมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาก็เลยบอกแบบนี้ว่าท่านต้องบริหารจัดการรายได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือว่ากับธุรกิจครับรายได้อะไรที่เข้ามาต้องตัดสินใจดีๆในการที่เราจะวางแผนและการบริหารการเงินนั้นเวลาที่มีรายได้เข้ามาเราจะต้องรู้ว่าเราจะบริหารรายได้นั้นยังไงเพื่อที่จะทําให้รายได้ของเรานะทําให้รายได้ของเรากับความมั่นคงของเราอ่ะมันไปด้วยกันได้จริงๆนะครับอย่าตกไปอยู่ภายใต้ภาพลวงตาของการมีทรัพย์สมบัติมากมายในสถานการณ์โควิดอาจารย์บางทีเราก็รู้สึกสงสารครับผมมีเพื่อนหลายคนมากเลยช่วงธุรกิจดีก็พยายามขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วครับไม่ผิดไม่ผิดครับเปิดสาขาเพิ่มเปิดสาขาเพิ่มจ้างพนักงานเพิ่มจ้างพนักงานเพิ่มนะกระจายสาขาออกไปเยอะมากแล้วก็ขยายธุรกิจด้วยขยายธุรกิจด้วยเพิ่มกําลังการผลิตด้วยเพิ่มกําลังการผลิตด้วยทําทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าคาดหวังอะไรคาดหวังว่าจะได้อินคัมหรือได้รายได้ที่มากจะได้รายได้ที่มากขึ้นแต่ปรากฏว่าพอบริหารไม่ดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มต้องขายกิจการทิ้งขายอาคารพาณิชย์ทิ้งขายสาขาต่างๆลดจํานวนลดพนักงานแล้วท่านคิดดูสิบางทีเรานะท่านในหัวอกของคนที่เป็นผู้ประกอบการเราสร้างพนักงานเราสร้างทีมงานเราสร้างคนของเรามาดีมากเลยครับแล้วเราก็พัฒนาเขามาอยู่ๆพอถึงสถานการณ์โควิดเราต้องปล่อยพวกเขาออกไปอ่ะบางทีมันก็เสียใจเหมือนกันนะที่ปล่อยคนแบบนั้นแต่ว่าอีกด้านนึงเราก็มองไม่เห็นโอกาสว่าแล้วเราจะปรับไปจุดเดิมได้ยังไงเพราะฉะนั้นปัญหามันมาจากอะไรมันก็มาจากรากของมันเรื่องของการบริหารจัดการรายได้ที่จะเข้ามาครับที่เรียกว่าการบริหารการเงินใช่ซึ่งเราจะคุยกันในพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้ครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้หัวข้อสําคัญมากเราเจอกันตอนเช้าพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่องว่าถ้ามีรายได้เข้ามาแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงถูกต้องครับแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ก่อนที่สําคัญเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นหนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถบริหารหนี้ยังไงแล้วเราจะขอสภาพขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องยังไงนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อที่สําคัญก็คือเราจะเป็นหนี้อย่างไรให้เป็นสุขใช่มั้ยใช่ครับแล้วเราจะบริหารจัดการหนี้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะตอนที่เราคุยไปก็เริ่มสแกนหนี้ของท่านนะครับว่าท่านมีหนี้อะไรบ้างและเริ่มสแกนใจตัวเองนะว่าเราเนี่ยจะบริหารหนี้ยังไงครับหลักที่1เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เวลามีหนี้เช็คก่อนว่าเราพูดเฉพาะหนี้ธุรกิจนะฮะรายได้ของเรามากพอมั้ยที่จะชําระทั้งต้นทั้งดอกเห็นมั้ยไม่มีแหล่งเงินกู้ไหนไม่มีธนาคารไหนไม่มีใครที่จะปล่อยเงินออกมาถ้าเขาพบว่าท่านไม่มีความสามารถมากพอที่จะชําระหนี้ให้กับเขาและส่วนต่างของรายได้ท่านไม่มากพอที่จะชําระหนี้นะฮะทีนี้เราเริ่มต้นกับวันนี้ครับกับสิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้จักก่อนครับสิ่งแรกเลยคืออะไรคือหนี้ทําความเข้าใจกับหนี้ก่อนว่าหนี้คืออะไรครับนะในทางธุรกิจหนี้คืออะไรฮะอาจารย์จิตเทพแน่นอนครับว่าหลายๆบริษัทไม่ว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆก็ตามอย่าง Facebook อย่าง Google อาจารย์ไกรกิติครับเราเคยสงสัยว่าระดับบริษัทที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเค้ามีหนี้กันมั้ยครับอาจารย์มีสิฮะทําไมถึงมีหนี้ใช่ทําไมถึงมีหนี้เพราะว่าหนี้นะเพราะว่าหนี้นั้นมันคืออะไรหนี้นั้นมันคือสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วว่ามันจะช่วยให้เราเก็บทรัพย์สินที่เรามีรายได้ที่เรามีทุนที่เรามีไว้ใช้กับสิ่งอื่นใช่ครับที่จะเสริมความมั่งคั่งให้เราได้ซึ่งเราจะเรียนกันในวันพรุ่งนี้นั่นเองใช่ฟังดีๆนะเวลาที่เราตัดสินใจที่เราจะมีหนี้นั้นหมายความว่าเราจะไม่เอาทรัพย์สินของเราเอาเงินของเราเอารายได้ของเราเอาสิ่งที่เรามีเอาความมั่งคั่งมั่นคงที่เรามีไปเสี่ยงทําธุรกิจแล้วทําให้เงินมันหายไปเราจะไม่ทําแบบนี้ครับนะ
พราะฉะนั้นเราจะเริ่มมองเรื่องการไปเอาหนี้การก่อหนี้คือไปยืมเงินคนอื่นไปยืมเงินคนอื่นมาแล้วมาทำธุรกิจของเราหนี้แบบที่หนึ่งก็คือหนี้รายย่อยครับหนี้รายย่อยหมายความว่าอะไรคือหนี้ที่เหมือนถ้าคล้ายๆจะเป็นหนี้ส่วนตัวนะหนี้ส่วนตัวครับหนี้ส่วนบุคคลที่คนทั่วไปมีกันใช่ครับก็อย่างมีอะไรบ้างครับหนี้ที่มีหลักประกันนั่นเองทีนี้เราจะมาแยกย่อยก่อนนะครับว่าหนี้อ่ะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือหนี้รายย่อยกับอย่างที่2ก็คือหนี้ธุรกิจทีนี้ครับหนี้รายย่อยก็จะบอกแบ่งออกเป็นหนี้ที่มีหลักประกันกับหนี้ที่ไม่มีหลักประกันทีนี้การหลายๆคนที่เป็นหนี้เนี่ยครับเกิดจากการที่ว่าเวลาเราบริหารหนี้หรือแก้หนี้อ่ะจริงๆแล้วเราจะมองแต่หนี้ธุรกิจอย่างเดียวไม่ได้ผมหลายคนมีเข้ามาปรึกษาผมจริงๆแล้วเวลาที่เราจะบริหารจัดการหนี้เนี่ยเราจะต้องบาลานซ์หนี้ทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นหนี้ของรายย่อยแล้วก็หนี้ธุรกิจด้วยว่าหนี้ของรายย่อยที่มีเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะว่าหนี้ของรายย่อยที่มีเนี่ยเรามีหนี้อะไรบ้างหนี้ธุรกิจที่เรามีเนี่ยเรามีหนี้อะไรบ้างจากนั้นทำการบริหารจัดการหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของเราในยุควิกฤตแบบนี้สำคัญมากเราจะไปมองแต่หนี้ธุรกิจอย่างเดียวไม่ได้หนี้ส่วนบุคคลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสถาบันการเงินเขาพิจารณาในการปรับโครงสร้างหนี้หรืออนุมัติสินเชื่อให้เราเหมือนกันใช่เพราะนั้นเวลาเราพูดถึงหนี้รายย่อยก็คือแบบเหมือนจะเป็นหนี้ส่วนตัวเรานี่แหละนะก็จะมีอะไรมั่งถ้ามีหลักประกันนะก็จะเช่นหนี้ที่อยู่อาศัยทำไมหนี้การเช่าซื้อต่างๆนะหนี้ที่เราเอารถที่เราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราผ่อนเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปจำนำเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายโซนหลายหน่วยเนาะใช่ครับที่เป็นแหล่งเงินกู้ที่เอารถเอามอเตอร์ไซค์เอาอะไรไปแบบนี้เอาไปค้ำประกันได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นหนี้แบบนี้เป็นหนี้ที่มีหลักประกันเพราะนั้นเวลาหนี้มีหลักประกันอันตรายของเราคืออะไรถ้าไม่ได้จ่ายหรือชำระไม่ได้เขาก็ยึดหลักประกันถูกต้องถูกไหมใช่ครับก็จะเจออาการแบบยึดบ้านยึดรถใช่ครับนะยึดที่ทางยึดอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นปัญหาอันนี้เป็นปัญหาอย่างนึงที่เราจะต้องบริหารให้ดีเพราะนั้นหมายความว่าอะไรถ้าเราบริหารไม่ดีเราสูญเสียหลักประกันเราสูญเสียทรัพย์สินของเราเราสูญเสียสินทรัพย์ของเรานะฮะแต่นี่อีกประเภทนึงเนี่ยมันไม่มีหลักประกันเขายึดอะไรเราไม่ได้ยึดอะไรเราไม่ได้เลยเออแต่จริงในความอย่างเช่นนี่อะไรนี่บัตรเครดิตนี่บัตรกดเงินสดนี่สินเชื่อบุคคลถึงพวกนี้หรือว่านาโนไฟแนนซ์หรือพิโกไฟแนนซ์ใช่นาโนพิโกไฟแนนซ์อะไรเนี้ยเงินกู้รายย่อยเนาะใช่ครับเขายึดทรัพย์สินเราไม่ได้แต่เขายึดชีวิตเราได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าผมว่าทุกคนมีประสบการณ์แบบนี้แหละเราจะเสียเครดิตใช่ครับแล้วพอมันเสียเครดิตสกอร์ของตัวเองคราวนี้มันจะไปเดือดร้อนที่อาจารย์จิตเทพว่าครับเดือดร้อนธุรกิจเพราะว่าท่านคือเจ้าของธุรกิจพอท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหนี้สินส่วนตัวของท่านภาระของท่านวินัยของท่านความสามารถในการชำระเงินของท่านตรงนี้เป็นปัญหาถ้าสถาบันการเงินมองว่าท่านเป็นคนไม่มีวินัยไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบเพียงพอในการบริหารจัดการหนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือครับอาจารย์เดี๋ยวเราเริ่มเรื่องหนี้ใหม่ก็ได้เดี๋ยวเราเริ่มเรื่องหนี้ใหม่ก็ได้เอาหลุดเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าสักพักแล้วนะงออาจารย์เอาเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่หนี้ใหม่แล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเริ่มแต่หนี้ใหม่แล้วก็หนี้หลักประกันแล้วก็ค่อยๆขยายไปเหมือนเดิมอ่ะเริ่มเอาสไลด์ขึ้นสไลด์เลยอันนี้นะครับเอาเริ่มขึ้นสไลด์ใหม่ครับโอ้โหเราไปถึงหนี้ไม่มีหลักประกันแล้วเนี่ยมองไม่เห็นด้วยอันนี้จะเป็นอันนี้มองไม่เห็นอ่ะมันสลับไปสลับมาแบบนี้จริงๆนี่ที่ไม่มีหลักประกันน่ะเค้ายื่นฟ้องเราได้ง่ายนะครับมันยื่นฟ้องง่ายๆคือเหมือนกับว่าไม่เป็นไรเอาเก็บไว้ไว้ทานทานได้นี่หว่าขอบคุณครับทานก่อนทานก่อนขอบคุณฮะคือนี่ที่ไม่มีหลักประกันน่ะมันคืออย่างนี่ที่มีหลักประกันใช่มั้ยมันจะต้องดําเนินการฟ้องยึดบ้านก่อนจะฟ้องอะไรใช่มั้ยแต่นี่ไม่มีหลักประกันอนุมัติง่ายแต่ก็ฟ้องง่ายเหมือนกันอนุมัติง่ายแล้วก็ฟ้องง่ายตัดง่ายด้วยใช่อ่ะต้องพูดดังกว่านี้หน่อยนึงต้องดังครับต้องดังนิดนึง
ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นมากอยากไปเข้าห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวมาอย่างสายมันลากมันติดข้างในต้องน้ำเหรอแต่นะแท้แต่ต้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาเข้าสไลด์เลยครับเข้าสไลด์เริ่มใหม่เลยเริ่มด้วยสไลด์ยังไปไม่ไกลเลยสไลด์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่สไลด์นะครับ
เอาครับกลับมากันครับนะครับเมื่อกี้ระบบขัดข้องนิดหน่อยแต่คราวนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วไปได้ดีแล้วครับทีนี้เรากลับมาพูดกันอีกทีนึงเรื่องหนี้เนาะครับก่อนที่สัญญาณจะหายไปเมื่อสักครู่นี้เรากำลังคุยกันเรื่องหนี้เรื่องหนี้ว่ามันมีหนี้รายย่อยกับหนี้ธุรกิจใช่ครับนะทีนี้หนี้รายย่อยหนี้รายย่อยที่เราคุยกันก็คือมันจะมี2แบบแบบที่มีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันถูกต้องครับอันตรายของการมีหลักประกันก็คือคุณอาจจะสูญเสียทรัพย์สินของคุณไปได้ง่ายถูกต้องครับแต่ถ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันคุณอาจจะไม่ได้สูญเสียทรัพย์สินอะไรไปแต่คุณจะสูญเสียสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นมากก็คือเครดิตสกอร์ของคุณถูกต้องซึ่งพอคุณเสียเครดิตของคุณแล้วคราวนี้ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้ประกอบการอย่าแปลกใจนะฮะว่าทำไมสถาบันการเงินถึงไม่อนุมัติเงินให้คุณเพราะว่าเวลาที่เขาดูเขาก็ดูเรื่องความรับผิดชอบถูกต้องครับความสามารถในการชำระแล้วไว้วางใจได้หรือเปล่าครับเราต้องคิดเสมอว่าสถาบันการเงินไม่ได้รู้จักเราสถาบันการเงินคือแหล่งทุนเพราะฉะนั้นธนาคารคือที่ระดมทุนคือหน่วยลงทุนเพราะนั้นพอเขาเป็นหน่วยลงทุนสิ่งที่เขาจะเป็นคือยังไงนะฮะอาจารย์เขาก็จะเลือกเนาะเลือกเขาก็จะเลือกว่าใครบ้างที่น่าลงทุนด้วยใช่ครับธุรกิจใดบ้างที่น่าลงทุนด้วยผู้บริหารคนไหนบ้างที่น่าลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนตัวจึงเป็นหนี้ที่สำคัญมากๆหนี้ที่เอาเข้ามาซึ่งเพื่อใช้จ่ายเงินก้อนเล็กๆอ่ะเงินก้อนเล็กๆไม่ว่าคุณจะได้จากนาโนไฟแนนซ์ไม่ได้จากฟิโกไฟแนนซ์หรือจากอะไรก็ตามอันนี้คุณต้องระวังแต่มีอีกประเด็นนึงที่อาจารย์จิตเทพมักจะพูดอยู่เสมอแล้วมันน่าสนใจมากคือไอ้หนี้หลักมีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันเนี่ยเวลาที่เขาติดตามและทวงหนี้ใช่ครับมันต่างกันใช่ไหมมันต่างกันครับต่างกันยังไงฮะคือหนี้ที่มีหลักประกันเนี่ยอย่างเช่นเราซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยสมมติว่าถ้าถึงว่าเราเกิดไม่ชำระหนี้เนี่ยเขาจะมีมาตรการในการช่วยผ่อนผันให้หรือว่าช่วยประคองให้เพราะว่าตัวทรัพย์สินหรืออย่างเช่นบ้านอย่างเงี้ยมูลค่าของสินทรัพย์ตรงนั้นมันเพิ่มขึ้นกลายเป็นว่าในการขอปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นของบ้านเนี่ยก็จะในการเขาก็จะง่ายขึ้นกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นรถหรือการจำนำหรือการจำนำทะเบียนรถนั่นเองครับต่อมาคือหนี้ที่ไม่มีหลักประกันก็คือหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้นาโนไฟแนนซ์ที่โคไฟแนนซ์เนี่ยพวกนี้อนุมัติง่ายแต่ข้อเสียของคือพอเขาให้เครดิตมาแล้วเนี่ยเมื่อเราไม่ชำระหนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่เขาคิดเราเนี่ยในการปรับอัตราดอกเบี้ยของเราเนี่ยค่อนข้างแพงและค่อนข้างสูงมากแล้วในการส่งเรื่องฟ้องหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างไวมากซึ่งตรงเนี้ยครับเหมือนที่อาจารย์ใจกิติพูดคือมันจะทำให้เครดิตสกอร์ของเราเนี่ยตกต่ำลงไปนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยสำคัญมากเลยนะเวลาที่เรามีหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนะฮะแล้วเป็นหนี้ย่อยรายย่อยหนี้ส่วนตัวเราเนี่ยบางทีเขาถ้าเราพลาดมาเนี่ยเขาฟ้องเราเร็วมากครับแล้วทำให้เราปรับตัวไม่ทันมากซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยลงลึกในรายละเอียดว่าแล้วถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะแก้ยังไงเราจะทำยังไงนะใช่ครับทีนี้หนี้อีกประเภทนึงก็คือหนี้ธุรกิจหนี้ธุรกิจครับหนี้ธุรกิจเนี่ยเวลาเขาคิดกันมันจะแยกออกไปเป็น3แบบด้วยกันตามลักษณะการลงทุนถูกต้องครับนะอย่างที่นำเรียนนะคิดงี้ก่อนนะสถาบันการเงินธนาคารคือหน่วยลงทุนเขาเอาเงินมาให้เราลงทุนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามองในการที่จะลงทุนเขาก็จะมองว่าเขาจะได้เงินคืนจากการลงทุนนั้นเร็วหรือช้านะแล้วจะได้มากหรือน้อยเท่าไหร่ไอ้การที่เขาจะได้มากน้อยเท่าไหร่คือดอกเบี้ยของเขาเนาะที่เขาจะได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงหนี้ธุรกิจมันก็จะแยกไปเป็นหนี้ระยะยาวนะหนี้ระยะสั้นแล้วก็หนี้ภาระผูกพันใช่ครับหนี้ระยะยาวคืออะไรฮะอาจารย์อัดหนี้ระยะยาวก็คือหนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์ต่างๆหรือซื้อในการผ่อนระยะยาวๆนั่นเองก็คืออย่างเช่นเราต้องการสมมติว่าเราเริ่มทําธุรกิจเนี่ยเราต้องการจะขอสินเชื่อเพิ่มตรงเนี้ยในการขอสินเชื่อเนี่ยธนาคารอนุมัติแล้วนั่นกับว่าเราเป็นหนี้แล้วถูกมั้ยครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาสินเชื่อตรงนั้นเนี่ยมาซื้อสิ่งปลูกสร้างอย่างเช่นอาคารเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่าหนี้ตรงเนี้ยเป็นหนี้ระยะยาวเขาก็จะกําหนดมาเลยครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยหรือแต่ละมีระยะเวลาหนี้เนี่ยกี่ปีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยก็จะถูกกว่าหนี้ระยะสั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงเจาะลึกกันในเรื่องของพาร์ทของคือการขอสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ระยะยาวมักจะเป็นหนี้สำหรับการซื้อเครื่องจักรการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะการซื้อสิ่งที่มูลค่าสูงสูงใช่ครับและเขารู้ว่ามันซื้อเพื่อเอาไปลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและบริการ
เนาะเพราะฉะนั้นแต่หนี้แบบที่2ที่เรียกว่าหนี้ระยะสั้นคำจำกัดความของมันก็คือหนี้คือสินเชื่อหมุนเวียนใช่ครับหนี้ที่มันเราไปกู้มาเพื่อใช้จ่ายคำว่าหมุนเวียนหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีเข้ามาออกไปในระยะสั้นๆเพราะฉะนั้นมักจะเป็นหนี้ที่เกิดจากการที่เราอยากได้เงินเพื่อดำเนินธุรกิจใช่ครับเช่น OD OD นะ Packing Credit Packing Credit อย่างพวกนี้เนาะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราหาสินเชื่อหมุนเวียนเงินต่างๆที่กู้เข้ามาภาระหนี้ก้อนนี้เรายอมเป็นหนี้เพื่อให้ธุรกิจเกิดอะไรฮะเกิดสภาพคล่องต่างกันนะหนี้ระยะยาวเราซื้อมาเพื่อการลงทุนที่จะทำให้เราดำเนินกิจการได้ซื้อเครื่องจักรซื้อตึกอาคารซื้อสินทรัพย์ต่างๆหนี้ระยะสั้นท่านยอมมีหนี้เพื่อให้มีเงินจ่ายเงินเดือนจ่ายลูกน้องใช่ครับเพื่อให้ท่านมีเงินซื้อวัตถุดิบซื้อวัตถุดิบใช่ที่เอาเข้ามาสำหรับการผลิตสินค้าและบริการอย่างรวดเร็วใช่ครับบางครั้งสถานการณ์โควิด-19อยู่ๆมีออเดอร์เข้ามาที่ท่านกระทันหันเนื่องจากว่ามีความต้องการสินค้าและบริการเราเนื่องเพราะว่าอย่าลืมนะฮะโอกาสในช่วงโควิดคืออะไรการล็อกดาวน์ใช่ครับการล็อกดาวน์ในพื้นที่การที่บริษัทต่างๆขนาดใหญ่ลดสภาพลดไซส์ลงพอลดไซส์ลงกำลังการผลิตเขาก็ลดลงเพราะนั้นอันนี้เป็นโอกาสสำหรับท่านผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จะสามารถซัพพอร์ตได้เมกะเทรนด์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วทั้งโลกนั่นคือเรื่องอะไรนั่นคือเรื่องการเอาท์ซอร์สการเอาท์ซอร์สคือการใช้การบริการของบริษัทข้างนอกและคนที่มักจะเลือกใช้ outsource ก็คือบริษัทขนาดใหญ่ที่ลดขนาดการผลิตตัวเองลงลดกำลังการผลิตตัวเองลงแล้วก็เริ่มไปจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นในเรื่องนั้นผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นทำเรื่องแบบนั้นให้ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของ SME ไทยนะเพราะฉะนั้นพอเป็นโอกาสแบบนี้ท่านมีโอกาสมาท่านก็จำเป็นที่ต้องมีเงินสำหรับการหมุนเวียนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกให้ถูกว่าเราจะใช้หนี้แบบไหนและมีหนี้แบบไหนนะเพราะฉะนั้นหนี้มันจะมีประเภทหนึ่งระยะยาวประเภทที่สองคือระยะสั้นเพื่อเติมสภาพคล่องให้เราผลิตสินค้าและบริการไปขายเขาได้ใช่ครับหนี้แบบที่สามอาจารย์ภาระผูกพันอันนี้คืออะไรหนี้ภาระผูกพันนี่เหมือนกับว่าเวลาเราไปทำสัญญาการซื้อขายกับต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องเก็บเงินเข้ามาก่อนหรือเราต้องให้เงินเขาไปก่อนเนี่ยตรงเนี้ยครับเราจะต้องมีเอาหนังสือเนี้ยออกไปขอสินเชื่ออะไรภาระผูกพันกับทางแบงค์เพื่อให้ทางนู้นน่ะมั่นใจว่าเราจะมีเงินในการชำระสินค้าเขานั่นเองเพราะฉะนั้นตัว LG คนจะพูดกันบ่อย letter of guarantee ครับมันก็คือหนังสือค้ำประกันนั่นเองใช่ครับนะมันก็คือหนังสือค้ำประกันนั่นเองมันคือสิ่งที่จะการันตีว่าเรามีความสามารถในการที่จะจ่ายใช่ครับที่จะจ่ายหนี้ได้ให้กับผู้ที่บริการให้กับเราเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงสำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกที่จะเป็นหนี้ก็เลือกให้ถูกนะแล้วก็เลือกบริหารหนี้ให้ถูกด้วยทำไมเราต้องใช้เวลาในการอธิบายเรื่องนี้มากเพราะมันเคยมีกรณีเนาะอาจารย์ใช้เงินผิดประเภทได้สินเชื่อมาแล้วเอา OD ไปซื้อเครื่องจักรไปซื้อบ้านไปซื้ออาคารทำไม่ได้นะเอาเงินระยะยาวมาดอกเบี้ยมันต่ำใช่ไหมดอกเบี้ยมันต่ำดอกเบี้ยมันต่ำกว่า OD นะถ้ามันต่ำกว่า OD เนี่ยมันก็เลยทำปรากฏว่าไม่ใช้ดอกเบี้ยมันต่ำก็เลยเอามาเฮ้ยมันดอกเบี้ยมันถูกดิก็เลยเอามาลงกับการซื้อของการซื้อวัตถุดิบเข้ามาเราจะได้กำไรเยอะๆหลักคิดแบบนี้คือหลักคิดที่ทำให้เราเป็นปัญหานะครับแล้วมันเป็นปัญหาแบบนี้มาตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มี OD จะใช้ OD ก็ใช้เพื่อการเสริมสภาพคล่องให้กับตัวเองนะให้กับธุรกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาที่เราบริหารกำไรขาดทุนของธุรกิจของธุรกิจมันคือบรรทัดสุดท้ายของการดำเนินการทั้งหมดมันไม่ใช่สิ่งที่แยกเป็นส่วนๆนะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยอันนี้นี่ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำเอาอันนี้มาซื้อวัตถุดิบดีกว่าสุดท้ายพอท่านต้องไป
ท่านต้องใช้เงินสำหรับการไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ปรากฏว่าไปเอาเงิน OD มาใช้ไม่ได้นะไม่ได้ครับผิดประเภทมันทำให้ผิดเชิงโครงสร้างของหนี้ด้วยถูกแล้วมันทำให้ผิดเชิงโครงสร้างของหนี้คำนี้สำคัญมากที่อาจารย์จิตเทพบอกพอผิดโครงสร้างของหนี้เกิดอะไรขึ้นคราวนี้แหละเราจะจ่ายไม่ไหวใช่ครับแล้วมันก็จะเป็นปัญหาระยะยาวครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นปัญหาที่นี้เวลาที่เราจะบริหารจัดการหนี้สินเพื่อให้เรารอดเราควรจะบริหารอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับอาจารย์ในช่วงภาวะโควิด19อย่างนี้เนาะมันเป็นช่วงวิกฤตของเราอ่ะมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเราสิ่งสำคัญคือการปรับตัวให้เราอยู่รอดได้หรือสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ทีนี้นะครับคือการบริหารจัดการหนี้เนี่ยเราเรียนไปในสไลด์ที่แล้วแล้วว่าเราแบ่งออกเป็นหนี้ส่วนรายย่อยกับหนี้ธุรกิจหลายๆคนที่มาปรึกษาเราเนี่ยทั้ง2 อย่างคือเราจะมองแต่หนี้ธุรกิจอย่างเดียวจนเขาลืมไปว่าจริงๆหนี้ส่วนรายย่อยหรือหนี้ส่วนบุคคลตรงเนี้ยก็มีความสําคัญเช่นกันนะครับทีนี้เมื่อหนี้ส่วนรายย่อยเนี่ยเราบริหารโดยการปรับโครงสร้างหนี้หรือเสริมสภาพคล่องไปแล้วทีนี้เราก็จะมาจัดการหนี้ของเชิงธุรกิจทีเนี้ยครับหนี้ของธุรกิจอย่างแรกที่เราต้องทําคือเราจะต้องวิเคราะห์ธุรกิจก่อนครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยในภาวะแบบเนี้ยภาวะวิกฤตแบบเนี้ยรายได้เรามียังไงบ้างรายได้เราเพิ่มเท่าไหร่รายได้เราลดเท่าไหร่อย่างต่อมาคือเราต้องวิเคราะห์ก่อนครับว่าต้นทุนการผลิตแล้วค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยตอนเนี้ยที่เรามีแล้วเนี่ยต้นทุนการผลิตเราสูงขึ้นมั้ยหรือต่ําลงมั้ยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองจนเกินไปหรือเปล่าบางอย่างที่อย่างเช่นสมมติว่าจากเดิมเราเปิดแอร์10ตัวเรามีค่าไฟเราอาจจะปรับขนาดโดยการลดค่าใช้จ่ายลงอย่างเช่นอาจจะเปิดแอร์ในองค์กรเสือ5ตัวเปิดลมเปิดอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าตอบจากนั้นต่อมาหรือเราอาจจะมีสินทรัพย์คงคลังเยอะเกินไปเราซื้อวัตถุดิบสต็อกมากเกินไปตรงเนี้ยเราจะต้องวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยอย่างเป็นอย่างแรกอย่างต่อมาก็คือเราต้องวิเคราะห์สภาพคล่องด้วยครับว่าสภาพคล่องของเราหรือกระแสเงินสดที่เรามีอยู่ในกระเป๋าแล้วเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าหนี้สินเชื่อระยะสั้นเนี่ยหรือหนี้เพื่อหมุนเวียนเนี่ยเรามีเงินเท่าไหร่อยู่ในช่วงนี้อย่างต่อมาคือเราต้องวิเคราะห์ทรัพย์สินก่อนครับว่าตรงนี้สําคัญมากครับการที่เราจะบริหารจัดการหนี้ได้เนี่ยหลักๆคือเราจะต้องวิเคราะห์รายได้ก่อนว่ารายได้ของเราอ่ะมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงสภาพคล่องของเราเป็นยังไงอย่างต่อมาคือเราต้องวิเคราะห์ทรัพย์สินวิเคราะห์ทรัพย์สินเนี่ยเราก็จะจําแนกเป็นทรัพย์สินนั้นน่ะเกิดรายได้กับเราหรือเปล่าหรือทรัพย์สินนั้นไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเราซึ่งเมื่อเราวิเคราะห์แล้วว่าทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเราเนี่ยการขายออกตรงเนี้ยเพื่อชําระหนี้ก็เป็นทางแก้หนี้ทางนึงเหมือนกันถูกเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี้ยสําคัญเวลาที่อาจารย์จิตเทพว่าเวลาวิเคราะห์ธุรกิจเวลาวิเคราะห์ธุรกิจวิเคราะห์รายได้รายได้เราต้องมากพอที่เราจะเป็นหนี้คิดอย่างนี้ก่อนรายได้เราต้องมากพอที่เราจะเป็นหนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราผลิตสินค้าออกมาเวลาที่เราจะไปกู้สินเชื่อเดี๋ยวกลับมาเบรก2เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเวลาอ่านอะไรนะเอกสารสินเชื่อจะอ่านยังไงแล้วเวลาอ่านเป็นแล้วจะต้องมาวิเคราะห์ว่ารายได้ที่เราพึงมีรายได้ที่เราพึงมีคือเท่าไหร่เวลาที่ธุรกิจหนีหนี้มักจะมาจากอะไรมาจากไม่ได้วิเคราะห์รายได้กับดอกเบี้ยกับเงินต้นกับสิ่งที่มีเรามักจะได้ยินเรื่องบ่อยๆเดี๋ยวตอนนี้มีมาตรการเยอะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามาตรการพักหนี้ลดหนี้มันเป็นยังไงแล้วเราควรจะเข้าไม่เข้านะแต่ก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องจําไว้ก่อนก็คือจุดที่1กลับไปดูรายได้ของเราต้องรู้ว่ากําไรเราเป็นเท่าไหร่ครับอย่ามองแค่รายได้นะฮะเวลาบอกตัวเราก่อนใช่เวลามองถึงบอกว่ารายได้ที่เข้ามาเราก็ต้องคิดว่ารายได้ที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยสมมุติว่าท่านมีรายได้1ล้านบาทเนี่ย1ล้านบาทโครงสร้างของรายได้เป็นอย่างไรบ้างนะเงินเข้ามาแล้ว1ล้านบาทเข้ามาต่อเนื่องมั้ยเข้ามา6เดือนมั้ยหรือ12เดือนมั้ยถ้าปกติแล้วผมบอกว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ติดปัญหาเรื่องบูโรเรื่องแบ็คลิสต์หรือวอทลิสต์จะใช้คำนี้เนาะกลุ่มจับตาเป็นพิเศษปกติ6เดือนนะธุรกิจรันมีรายได้ต่อเนื่อง6เดือนแล้วก็ดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้วอันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะ
มีกู้เงินได้ใช่ครับนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดรายได้มันไม่ถ้ารายได้มันถ้าเป็นธุรกิจใหม่ๆปกติเขาก็จะดู1รอบปี1รอบการดําเนินการธุรกิจคือ12เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะมีหนี้บางคนคิดว่าเอ้ยเริ่มเปิดบริษัทปั๊บมีหนี้ได้เลยมั้ยไปยื่นสินเชื่อได้เลยมั้ยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะย้ำแบบนี้นะไม่ได้นะไม่มีใครให้เงินท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ให้เงินจนกว่าเขาจะเห็นว่าท่านสามารถทำธุรกิจได้และเพราะฉะนั้นท่านจะต้องวิเคราะห์รายได้ท่านก่อนประการถัดมาก็คืออย่างที่อาจารย์ติเทพว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายนะต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านมีเป็นอย่างไรบ้างเพราะตัวนี้มันจะบอกอะไรรายได้เมื่อหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้วเหลืออะไรฮะเหลือกำไรเหลือกำไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกำไรที่เหลือมันก็จะสะท้อนออกไปที่ไหนมันก็สะท้อนออกไปที่สภาพคล่องของท่านนะว่าในกิจการของท่านมีเงินมีผลกำไรตอบแทนมาเพียงพอแล้วถ้าท่านบริหารสภาพคล่องได้ดีการบริหารสภาพคล่องก็จะมีทั้งเรื่องของการบริหารจัดการทั้งที่มาของเงินอาจจะมาจากตัวธุรกิจเองนะหรือจะมาจากแหล่งเงินกู้เงินยืมเงินยืมกรรมการเงินยืมเงินกู้เงินยืมจากกรรมการก็ดีเงินกู้จากแหล่งทุนแหล่งทุนต่างๆก็ดีหรือเงินทุนสำรองของบริษัทก็ดีอย่างเงี้ยเวลาเขาวิเคราะห์ก็จะดูแบบนี้เรามีไหมนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเรื่องนี้กันพรุ่งนี้นะฮะว่าเวลามีสภาพคล่องแล้วเราจะจัดการยังไงและทำไงเติมสภาพคล่องนะฮะและการถัดมาก็คือวิเคราะห์ทรัพย์สินอะไรเป็นทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่เป็นภาระท่านอาจจะต้องวางแผนในการบริหารจัดการนั้นประการที่หนึ่งก็คือทำให้มันมีรายได้ขึ้นเช่นการปล่อยเช่านะหรือดูแล้วปล่อยเช่าก็ไม่คุ้มไม่อยากแบกแล้วขายทิ้งต้องขายทิ้งตัดสินใจขายทิ้งตัดสินใจขายทิ้งนะไม่ได้เป็นเรื่องเสียหน้าอะไรไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรในทางธุรกิจเป็นแบบนี้เสมอและดีไม่ดีพอขายทิ้งท่านได้กำไรได้เงินส่วนต่างมาอีกส่วนนึงซึ่งเพิ่มสภาพคล่องเพิ่มสภาพคล่องได้อีกสินทรัพย์ทุกอย่างจะมีมูลค่าเพิ่มเติบโตขึ้นมาเสมออย่างอาจารย์จิตเทพบอกในตอนต้นอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ท่านซื้อแล้วมันก็จะเติบโตมูลค่าทางการตลาดจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมูลค่าทางบัญชีเวลาเขาพูดถึงมูลค่าทางบัญชีมันก็จะพูดถึงตัวเลขที่อาจจะดูนิ่งๆนะแต่ว่าทำมูลค่าทางการตลาดนี่พูดเป็นคนละแบบใช่ครับบ้านที่ไม่ประกอบกิจการมูลค่าของบ้านนั้นสมมติว่า5ล้านมันอาจจะอยู่5ล้านแล้วขึ้นมาปีละ 1% 2% 3% เนาะแต่ว่าพอท่านเอาบ้านมาทำกิจการร้านเวลามันขึ้นมันอาจจะใน market เขาเรียกว่า market value มูลค่าทางการตลาดมันอาจจะขึ้นมา 20 หรือ 30% ของราคาบ้านในทันทีที่ท่านเริ่มต้นทำธุรกิจเพราะฉะนั้นท่านต้องบริหารให้ดีครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบริหารดีเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าตัวทรัพย์สินของเราเนี่ยมาทำธุรกิจอะไรแล้วมันจะเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มที่มันสูงขึ้นมาได้อย่างบางธุรกิจเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเปิดบ้านสมัยช่วงนึงมันตอนนี้ยังไม่มีโควิดคนก็จะทำ Airbnb ใช่ไหมเปิดบ้านให้คนอื่นมาพักอย่างเงี้ยฮะดูไหมมูลค่าของบ้านที่เป็น Airbnb ในทางตลาดเนี่ยตอนนั้นโดยเฉลี่ยนะจะตกอยู่ประมาณเพิ่มขึ้นมา 20-30% ทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตามให้ดีๆว่ามูลค่าทางการตลาดของสินทรัพย์ที่เราถืออยู่ณขณะนั้นเนี่ยมูลค่ามันอยู่ที่เท่าไหร่บางคนตอนนี้อาจจะบอกว่าเฮ้ยผมเป็นโรงงานแล้วผมมีเครื่องจักรที่ผมไม่ได้ใช้อ่ะและไอ้เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้จะเอาไปทำอะไรจะขายเป็นมือสองต่อหรือปล่อยเช่าเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะเนาะมีไอเดียประเภทแบบนี้เพราะฉะนั้นวิเคราะห์ตัวทรัพย์สินที่มีใช้ประโยชน์ไม่ใช้ประโยชน์ถัดมาก็วิเคราะห์หนี้สินครับตอนนี้เรามีหนี้อะไรอยู่แล้ววิเคราะห์หนี้สินของธุรกิจไม่ใช่วิเคราะห์แค่ตัวภาระของตัวธุรกิจวิเคราะห์ตัวท่านด้วยเพราะท่านคือผู้บริหารเวลาที่เขามองเขาก็จะมองว่าท่านผู้บริหารมีหนี้สินติดตัวมาหรือเปล่าแล้วไม่ได้มองแค่ตัวท่านผู้บริหารนะอันนี้ต้องคณะกรรมการทั้งหมดเลยคณะกรรมการทั้งหมดแล้วยาวไปจนถึงสมาชิกในครอบครัวถูกต้องครับภรรยาบุตรเขาดูด้วยนะฮะบางคนสงสัยมากเลยเฮ้ยมันไม่เกี่ยวเฮ้ยเราไม่มีหนี้เลยครับแต่ปรากฏว่าภรรยาไปแต่งงานกับคนหนึ่งที่มีหนี้ใช่ครับแล้วติดแบ็กลิสต์หรือติดวอทลิสต์นะธนาคารเขาก็จะมีจดไว้เนาะใครติดแบ็กลิสต์หรือกลุ่มเฝ้าระวังวอทลิสต์อะไรแกนะลิสต์ไว้พอเขาดูปุ๊บอ้าวไปแต่งงานกับคนที่ไม่มีวินัยโอกาสที่จะกู้ได้เยอะก็อาจจะได้น้อยลงไม่ได้หมายความว่ากู้ไม่ได้เลยหรืออาจจะกู้ไม่ได้เลยก็ได้ใช่ครับอย่างอันนี้อย่างแย่ที่สุดก็จะกู้ไม่ได้เลยเพราะนั้นอย่างแรกวิเคราะห์ให้เรียบร้อยประการที่สองก็คือปรับแผนครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บ
นะเราทำธุรกิจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาปรับแผนกันต้องปรับแผนเรามองตัวเองแล้วว่าตอนนี้ธุรกิจของเราเป็นยังไงใช่อะไรที่เราจะต้องทำงานเพิ่มใช่อะไรที่เราตัดออกไปได้เป็นค่าใช้จ่ายและอะไรที่เราจะลดลงอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ตัดออกอะไรที่เราจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนวิธีนะหรืออะไรที่เราจะหยุดนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในสถานการณ์โควิดมีหลายๆนโยบายหลายๆบริษัทก็จะเป็นตัวอย่างให้เราศึกษาได้แหละครับมีการปรับกลยุทธ์ปรับแผนธุรกิจทีนี้เราจะปรับแผนธุรกิจยังไงนั่นเองอย่างแรกที่เราต้องวิเคราะห์ก่อนครับว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก่อนปัจจัยภายในคืออะไรครับจุดแข็งจุดอ่อนของเราเองนั่นเองเราทำธุรกิจเนี่ยเรามีความชำนาญในด้านนั้นไหมถ้าเรามีความชำนาญในด้านนั้นเนี่ยนั่นคือจุดแข็งของเรานั่นเองแล้วจุดอ่อนคืออะไรครับเรามีเงินทุนสู้กับบริษัทคู่แข่งได้หรือเปล่าอันนี้คือการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนที่เป็นปัจจัยภายในตัวธุรกิจของเรานั่นเองอย่างต่อมาคือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกอันนี้คือเราต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยเพราะว่าปัจจัยภายนอกมีอะไรบ้างครับสภาพเศรษฐกิจกฎหมายต่างๆว่าอย่างเช่นวันพรุ่งนี้รัฐบาลออกมาว่าโอเคมีการล็อกดาวน์เนี่ยอันนี้คือกฎหมายที่ออกมาเราก็ทำไงครับปรับแผนธุรกิจเราอาจจะมีการเปิดจะขายหน้าร้านให้ไปขายออนไลน์มากขึ้นอันนี้คือการปรับแผนธุรกิจสังคมหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยพวกนี้เราเอามาเสริมมาสร้างมาปรับแผนธุรกิจของเราให้ธุรกิจเราสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้นั่นเองครับใช่โดยเฉพาะยิ่งท่าน SME ที่อยู่ในกลุ่มอาหารเครื่องดื่มเดี๋ยวนี้มันจะมีคำแนะนำของคุณหมอที่ออกมาบ่อยๆเวลาเราพูดถึงปัจจัยภายนอกเราจะพูดถึงปัจจัยที่เราควบคุมยังไม่ได้นะคนอื่นเขาทำเป็นตั้งกฎเป็นคนตั้งกฎมีกฎมีกติกามีคำแนะนำอะไรเงี้ยที่บอกว่าในช่วงนี้ SME ที่กลุ่มฝั่งอยู่ฝั่งอาหารเครื่องดื่มเนี่ยต้องปรับตัวให้เร็วปรับตัวให้เร็วยังไงเดี๋ยวนี้มันจะมีคำแนะนำคุณหมอเกิดมาเยอะอย่างเช่นถ้าท่านทำธุรกิจในการเดี๋ยวนี้มันจะมีโฮมไอโซเลชันถูกไหมโฮมไอโซเลชันปั๊บทุกคนกักตัวที่บ้านของตัวเองเพราะนั้นเวลากักตัวที่บ้านใครเป็นคนเตรียมอาหารให้กับคนที่กักตัวที่บ้านไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่พยาบาลเขาต้องจัดการเองหรือญาติพี่น้องจัดการให้พอเวลามีคำแนะนำของคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านเคยไปดูไหมเวลาที่คุณหมอเขาจะแนะนำว่าเวลาอาหารสำหรับคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านควรเป็นอาหารที่น้ำตาลน้อยไม่ใช่ของเย็นเป็นอุณหภูมิปกติของห้องหรืออาหารร้อนงดเครื่องอาหารทอดอาหารเผ็ดอาหารหวานอันนี้คืออะไรอันนี้เราจะบอกว่าอันนี้คือโอกาสที่ทำให้เราได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อเรามีเงินมากขึ้นจากการไปขายคนกลุ่มนี้จากปกติคนกลุ่มนี้อาจจะกินอะไรนะกินน้ำหวานทุกวันกินกาแฟเย็นทุกวันเกิดเป็นโควิดแล้วกินพวกนี้ไม่ได้เพราะกินแล้วจมูกมันจะบวมใช่ไหมคอมันจะมีเสมหะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับถือโอกาสนี้ในการปรับตัวธุรกิจพอปรับตัวธุรกิจไปตามเรกูเลเตอร์ที่เกิดจากภายนอกสถานการณ์ภายนอกท่านก็จะมีจุดขายมากขึ้นพอท่านมีจุดขายมากขึ้นในแผนธุรกิจที่ท่านเขียนไปเสนอกับสถาบันการเงินเขาก็จะรู้สึกว่าท่านปรับตัวและพร้อมที่จะทำธุรกิจนั่นเองแล้วพอท่านปรับตัวและท่านพร้อมที่จะทำธุรกิจโอกาสที่ท่านจะขายได้มันก็จะสูงขึ้นพอท่านมีรายได้มากขึ้นท่านก็จะปลดหนี้ได้มากขึ้นใช่ครับอันนี้คือประการถัดมานะฮะทีนี้ประการถัดมาของเวลาที่เราจะบริหารจัดการหนี้ประการถัดมาประการที่3คืออะไรคือเรื่องของการขอสินเชื่อธุรกิจซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในช่วงเบรกที่2ในช่วงเบรกที่2นะอันนี้เราต้องคุยกันยาวนะครับทีนี้อันถัดมาอันที่4อันที่4คืออะไรคือการปรับโครงสร้างหนี้ใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนนี้แหละว่าเฮ้ยเวลาที่เรามีหนี้แล้วเราจําเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยครับเราจะจัดการอะไรกับเราจะจัดการบริหารยังไงในเมื่อเราวิเคราะห์ธุรกิจแล้วเนี่ยเราปรับแผนธุรกิจแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถแก้ไขด้วยวิธีการขอสินเชื่อถ้าเราขาดสภาพคล่องก็อาจจะเป็นขอสินเชื่อระยะสั้นถ้าเราอยากจะขอสินเชื่อเพื่อดําเนินธุรกิจหรือเพิ่มการผลิตเพราะเรามีออเดอร์มากขึ้นจากวิกฤตเนี่ยเราก็สามารถกู้ระยะยาวได้ทีนี้ในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเรารายได้เราลดลงเนี่ยแล้วเราไม่สามารถชำระหนี้ไหวเนี่ยกลายเป็นว่าเราจำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างหนี้นั่นเองครับเวลาเราปรับโครงสร้างหนี้มันก็มักจะมี2แนวทาง2รูปแบบใช่ครับแบบที่1ก็คือการแปลงหนี้แปลงหนี้แปลงหนี้คืออะไรแปลงหนี้ก็คือปรับ
ประเภทของหนี้อย่างเช่นนะอย่างเช่นนะครับท่านมีหนี้จากการที่ไปเอาเงิน OD มานะดอกเบี้ยสูงสูงทีนี้ท่านพบแล้วว่าตัวท่านเนี่ยสามารถมียังมีเครดิตพอที่จะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็ใช้สิทธิ์นี้ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วเอาส่วนต่างเอาส่วนต่างเนี่ยมาปิดหนี้เดิมที่ดอกเบี้ยสูงเพราะหนี้อสังหาริมทรัพย์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ดอกเบี้ยมันต่ำเบี้ยต่ำมากครับดอกเบี้ยต่ำมากดอกเบี้ยต่ำกว่าดอกเบี้ย SME หรือดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจปกติใช่ครับเพราะฉะนั้นพอทำแบบนี้ปั๊บท่านก็จะเคลียร์หนี้ก้อนใหญ่เพราะหลักการเคลียร์หนี้คือเคลียร์หนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงๆก่อนเคลียร์หนี้ที่ดอกเบี้ยสูงๆก่อนอย่าไปเคลียร์หนี้ที่เป็นก้อนเล็กๆเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือแปลงหนี้ก็คือเปลี่ยนประเภทของหนี้กับอีกแบบที่2แบบที่2ก็คือไม่ได้แปลงหนี้ครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ปรับอะไรฮะปรับดอกเบี้ยครับคุยกับเขาว่าขอปรับดอกเบี้ยลงปรับเบี้ยลงปรับหนี้ลงอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับอย่างนึงนะทีนี้เวลาที่เราปรับโครงสร้างหนี้เวลาเราปรับโครงสร้างหนี้เราปรับอะไรบ้างมันมีเทคนิคแบบไหนบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยก็แนะนําบอกว่าวิธีการปรับโครงสร้างนั้นมีอยู่8วิธีนะ8ทางเลือก8ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือยืดระยะเวลาออกไปนะคุยกับเขานะฮะในการขอยืดระยะเวลาออกไปแบบที่2พักชําระหนี้ครับเวลาพักชําระหนี้เราได้ยินคําว่าพักชําระหนี้เรามักตื่นเต้นนะอาจารย์ใช่ครับผมเชื่อว่าทุกคนจะคิดแบบเดียวกันกับผมเลยพักชําระหนี้หมายความว่าเงินต้นไม่จ่ายเงินดอกไม่จ่ายครับอันนั้นคือพักชําระหนี้ใช่ครับแต่จะบอกว่าในความคิดของสถาบันการเงินอาจจะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนี้ครับการพักชําระหนี้นั้นก็อาจจะมี 2-3 แบบฮะครับแบบที่1ก็คือพักเฉพาะเงินต้นใช่ครับดอกเดินไปดอกเดินดอกไปเบี้ยต่อเดินไปต่อใช่แบบที่2ก็คือพักเงินต้นพักดอกเบี้ยแต่ท่านก็ยังจะต้องชําระเงินต้นกับอีกแบบนึงคือแบบที่เราสุดยอดแห่งความปรารถนาของเราคือพักทั้งต้นและดอกครับแต่ไอ้พักทั้งต้นและดอกโดยปกติที่ผ่านมามักเรามักจะเลยเถิดใช่ครับก็คือเขาขอให้เขาอนุญาตให้พักสัก6เดือนครับเราก็จะพักตลอดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพักชําระที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรอาจารย์นัทมันเป็นเพราะแบบนี้ฮะจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของผมนะที่เราเจอนะก็คือพอมันไปถึงช่วงนึงเนี่ยเราไม่ได้ไปวิเคราะห์รายได้เราไงพอเราไม่ได้ไปดูว่ารายได้เรามีหนี้นั้นได้หรือเปล่าแล้วเราไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องรายได้ของเราที่เข้ามาตามระยะเวลาอย่างเช่นเราบอกว่าเราขอพักชําระหนี้ทั้งหมด6เดือนครับนั่นหมายความว่าถ้ามีเวลา6เดือนในการที่จะจัดการตัวเองให้มีรายได้มากพอที่จะชําระหนี้โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าภายใน6เดือนถ้าท่านไม่สามารถวางแผนและจัดการให้มันสามารถกลับมาจ่ายหนี้ได้เหมือนเดิมการพักชําระหนี้แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับแล้วมันอาจจะทําแล้วพอท่านกลับมาทําไม่ได้ตามเงื่อนไขท่านอาจจะเดือดร้อนและลําบากมากกว่าเดิมนะครับประการถัดมาประการถัดลดลดอัตราดอกเบี้ยขอเจรจาลดอัตราดอกเบี้ยลงขอเจรจาลดอัตราดอกเบี้ยลงอันนี้ก็คืออันนี้ก็กลายเป็นอีกอันนึงที่เราคุยได้ใช่ครับลองต่อรองกับทางสถาบันการเงินดูครับสถาบันการเงินไม่มีใครหรอกครับที่อยากมีหนี้เสียถูกต้องครับเขาก็อยากมาช่วยให้เราประคองไปได้เรื่อยๆใช่เพราะเขาคือหน่วยลงทุนฮะใช่ครับมันธนาคารการเงินสถาบันต่างๆเนี่ยคือหน่วยลงทุนเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการหนี้เสียถูกต้องครับได้มากได้น้อยก็ขอให้ได้และสิ่งนี้นํามาถึงอีกเรื่องนึงที่สําคัญก็คือเรื่องของการขอให้ยกเบี้ยปรับเบี้ยปรับขอยกเบี้ยปรับหรือยกค่าธรรมเนียมยกอะไรต่างๆเนี้ยไปคุยกับเขาก่อนลองไปคุยกับเขาถ้าณขณะนี้ท่านกําลังมีปัญหาอยู่ก็ขอไปคุยกับเขาขอลดเบี้ยปรับขอยกหนี้อะไรอย่างเงี้ยขอยกแบบสมมติเราไม่ได้จ่ายเนี่ยเรามีดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นตรงเนี้ยเราขอยกดอกเบี้ยที่มันส่วนเกินตรงนี้ออกไปเนี่ยเขาก็ให้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็ลองเจรจาต่อรองใช่ส่วนใหญ่ก็จะให้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งประการถัดมาเพิ่มครับเพิ่มเพิ่มคืออะไรฮะเพิ่มคืออะไรครับเพิ่มก็คือการที่แบบขอสินเชื่อหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับซึ่งการที่เขาจะให้เพิ่มนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าท่านเองก็จะต้องมีสินทรัพย์ที่อาจจะเอาไป
เอาไปวางเป็นหลักประกันเพิ่มขึ้นใช่ครับนะฮะเขาอาจจะเรียกร้องแบบนี้ไอ้เรื่องการที่ขอสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือว่าบางทีเวลาที่ท่านไปขอกู้เงินเพิ่มแล้วเขาบอกว่าจะต้องมีคนเข้ามาร่วมค้ำประกันด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จริงๆเนี่ยอยากให้มองแบบนี้เวลาที่เขาเรียกหลักทรัพย์เพิ่มหรือเรียกบุคคลค้ำประกันเข้ามาเพิ่มแสดงว่าเขาไม่เชื่อใจในตัวเรานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องเอาใครเข้ามาช่วยค้ำประกันเพิ่มสิ่งนั้นจะต้องมูลค่าสูงหรือคนนั้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือกว่าตัวเราอันนี้เป็นทริคอันนี้เป็นทริคอย่างเวลาที่ผมจะไปกู้เงินสักอย่างนึงแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ไกลอาจารย์ไกลต้องหาคนมาค้ำประกันด้วยผมจะไม่หาคนระดับเดียวกับผมครับหรือน้อยกว่าน้อยกว่าเพราะว่าแสดงว่าเครดิตผมไม่ดีถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมต้องหาคนที่เครดิตดีกว่าผมมาเป็นคนค้ำประกันให้เรามาเป็นคนค้ำประกันให้เราครับหรือคนที่มีสถานะภาพการเงินที่ดีกว่าผมมาเป็นคนร่วมกู้กับเราครับเพื่อให้เราได้เงินเพิ่มมากขึ้นใช่ครับประการถัดมาฮะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเราคุยไปแล้วเรื่องนี้นะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนประเภทเปลี่ยนประเภทเปลี่ยนประเภทของสินเชื่อไปสู่อันอย่างอื่นที่ดีกว่านะฮะประการถัดมาคือปิดเลยปิดเลยเราขายสินทรัพย์บางอย่างที่เราคิดว่าเราสามารถขายออกมาแล้วปิดหนี้ก้อนนั้นได้หมดเลยใช่นะปิดหนี้เลยเวลาปิดหนี้นี่ขอส่วนลดได้เยอะใช่ครับเวลาปิดหนี้นี่ขอส่วนลดได้เยอะท่านสามารถคุยกับเขาได้ว่าท่านต้องการจะปิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเงินที่เขาจะได้เป็นก้อนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารธุรกิจมันก็มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้การติดตามหนี้การทวงหนี้อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นค่าใช้จ่ายของเขาเพราะหนี้มันยาวๆไปเนี่ยไม่มีใครชอบเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องการให้หนี้มันสั้นเพราะฉะนั้นท่านมักจะเจอเงื่อนไขประเภทลดต้นลดดอกเสมอใช่ครับหรือแม้แต่กระทั่งบางครั้งเนี่ยมันเคยมีเคสแบบนี้อาจารย์คือโดนฟ้องไปแล้วครับโดนฟ้องแล้วยังคุยได้ไหมคุยได้ครับต่อให้โดนฟ้องแล้วมีคำสั่งศาลแล้วก็ยังคุยได้ขอส่วนลดได้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้ครับอันนี้หลายคนไม่รู้บอกว่าเอ้ยอาจารย์ผมมีหนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยผมจะทำยังไงดีผมยังคุยผมโดนฟ้องไปแล้วอะแต่ผมจ่ายไม่ไหวคุยกับเขาคุยกับเขาคุยกับเขาคุยได้เสมอครับเจ้าหนี้พร้อมคุยกับเราเสมอเพราะเขาก็ไม่อยากให้กลายเป็นหนี้เสียเท่ากับเขาอยู่ดีเพราะเขาต้องเอาเงินตรงเนี้ยไปหมุนให้กับคนอื่นต่อเหมือนกันถูกนะฮะเพราะฉะนั้นในกระบวนการแบบนี้แหละและยิ่งท่านไปพร้อมกับการปิดเนี่ย ผมเคยใช้เทคนิคแบบนี้เหมือนกันนะผมเคยมีช่วงเวลาที่แบบซนๆนิดนึงนะเซฟเพลย์ดีกว่ามีหนี้เยอะแยะมากมายผมก็ใช้วิธีการคุยกับเจ้าหนี้แบบนี้ว่าตอนนี้มีเป้าว่าจะจ่ายได้แค่นี้ช่วยคุยกับช่วยหาส่วนลดให้หน่อย อย่างนี้เลยนะเพื่อที่จะปิดได้แล้วก็วางใช่แล้ววางแผนการปิดกับเขาปรากฏว่ามันดีมากเลยครับมันดีมากเลยมันกลายเป็นว่าเขาอ่ะช่วยวางแผนให้เราครับว่าเราจะใช้เวลากี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนจนบางทีตอนนั้นสุดท้ายผมลืมตัวไปเลยจ่ายเกินจ่ายเกินจนเขาบอกว่าเลิกจ่ายได้แล้วค่ะปิดแล้วเอาปิดตั้งแต่ตอนไหนการทํางานร่วมกันกับเจ้าหนี้เป็นสิ่งที่ลูกหนี้ต้องทําอย่าหนีนะฮะแต่คุยกับเขาเพราะฉะนั้นการปรับโครงสร้างหนี้คือการเดินเข้าไปคุยกับเขาอย่างละเอียดทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วหาวิธีตอนนี้เรามาถึงวิธีที่7ละอีกวิธีนึงฮะอาจารย์วิธีสุดท้ายคือรีคืออะไร refinance ใช่โอ้ยหลายคนสงสัยว่า refinance คืออะไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกคืออะไรคือว่าเฮ้ยมาทําความเข้าใจครับว่า refinance เนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงครับ refinance คืออะไร refinance ก็คือการชําระเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันขีดเส้นใต้ว่าทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่และใช้สินทรัพย์ตัวเดิมขีดเส้นใต้ตรงนี้อีกตัวเดิมเป็นหลักประกันนะโดยขอกู้เงินจากสถาบันการเงินขีดเส้นใต้นะฮะแห่งใหม่เพื่อไปปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ครับในที่เดิมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงครับอาจารย์ผมกู้บ้านครับเสร็จปั๊บผ่านไป3ปีผมดูแล้วอีกที่นึงเนี่ยดอกเบี้ยถูกกว่าผมมันจะทำให้ผมมีเงินเหลือส่วนต่างเอามาบริหารธุรกิจได้เพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่ผมกู้มาเพื่อมาซื้ออสังหาซื้อบ้านหลังนี้ที่เอามาทำธุรกิจผมเอาไปรีไฟแนนซ์
เอาไปวางไว้อีกที่นึงอีกสถาบันการเงินนึงอีกสถาบันการเงินอีกสถาบันการเงินนึงเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่ต่ำลงแต่นี่ลดไหมนี่ลดไหมไม่ลดครับนี่อาจจะไม่ได้ลดอาจจะยังมีนี่เหมือนเดิมนะแต่ดอกเบี้ยมันลดลงและไอ้ดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยเอามาทำอะไรฮะมันอาจจะเอามาหมุนเวียนในธุรกิจได้นะครับแล้วก็จะทำให้เครดิตของเราดีด้วยครับการทำรีไฟแนนซ์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็จำเป็นมากสำหรับภาคธุรกิจนะครับเพราะว่าสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์นี้ช่วยเยอะมากครับนะดอกเบี้ยต่ำใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราขยับในเพราะฉะนั้นท่านต้องดูนะว่าสินทรัพย์ที่ท่านซื้อมาเพื่อประกอบกิจการเนี้ยพอผ่านไปแล้ว3ปีเนี่ยเรามีช่องทางรีไฟแนนซ์มั้ยนะถ้ามีรีไฟแนนซ์ที่ดอกเบี้ยต่ำแล้วมันทำประโยชน์ให้กับเราได้เราก็สามารถที่จะเอาเงินส่วนเนี้ยไปใช้ทำอย่างอื่นได้เพราะนั้นนี่คือการบริหารจัดการหนี้ใช่ครับนะทวนกันอีกทีนะมันก็จะมี8เรื่องนะก็คือการขอยืดระยะเวลาการขอพักชำระเงินต้นนะการขอลดดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยลงลดนะครับหรือการขอยกเลิกค่าธรรมเนียมขอค่าผ่อนปรนค่าอะไรค่าผิดนัดอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ครับหรือการขอเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนนะซึ่งมักจะมีการเอาขอหลักทรัพย์เพิ่มเติมใช่นะครับหรือการเปลี่ยนนะเปลี่ยนประเภทนี้จากสินเชื่อประเภทนึงไปเป็นสินเชื่ออีกประเภทนึงนะแต่ไม่ใช่สินเชื่อประเภทนึงสินเชื่อที่ดอกเบี้ยที่มันถูกลงนะดอกเบี้ยที่มันถูกลงมันมีคำถามนี้ที่พูดแบบนี้เพราะว่ามันมีบางคนบอกว่านี่ตอนนี้ผู้สินเชื่อธุรกิจอยู่งั้นขอเปลี่ยนไปผู้สินเชื่อเปลี่ยนจากดอกเบี้ยอะไรนะจากสินเชื่อธุรกิจไปเป็นสินเชื่ออสังหาได้ไหมไม่ได้นะแบงค์เขาไม่คุยกับท่านด้วยใช่ครับแต่ว่าท่านคุยกับเขาได้ในเรื่องของที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นสินเชื่อธุรกิจแบบเดียวกันแต่มันคนละรูปแบบอันนี้คุยกับเขาได้นะฮะแล้วก็เรื่องของการปิดหนี้ไปเลยได้ส่วนลดนะฮะแล้วก็การทำรีไฟแนนซ์นั่นเองข้อดีข้อเสียของการทำรีไฟแนนซ์คืออะไรข้อดีก็คืออัตราดอกเบี้ยกู้ใหม่มันจะถูกกว่านะทำให้เราผ่อนชำระได้ง่ายนะฮะบางกรณีอาจจะได้วงเงินกู้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับลดภาระหนี้จากจำนวนเดิมที่มีนะครับแล้วก็ได้เงินส่วนต่างแหละจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงแต่ข้อเสียของมันมีหนี้ไม่ได้หายแต่หนี้มันจะยาวขึ้นด้วยซ้ำระยะการผ่อนชำระท่านอาจจะยาวขึ้นด้วยซ้ำแล้วก็เรื่องของการเสียค่าจัดไฟแนนซ์ใหม่อันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับนะเพราะว่าธนาคารต้องมีการดำเนินการเอกสารใหม่หมดใช่แต่ก็เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้เยอะนะครับไม่เยอะไม่ได้เยอะมากยังคงเป็นหนึ่งวิธีที่แนะนำใช่ครับให้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME เพราะเวลาที่เราไปกู้เงินซึ่งพวกนี้มันเป็นหนี้ระยะยาวเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วมันเป็นหนี้ระยะยาวดอกเบี้ยมันไม่สูงนะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมกับอาจารย์จิตเทพย้ำมาตลอดว่าเวลาที่เราบริหารหนี้เนี่ยบริหารให้ถูกประเภทถ้าหนี้ระยะยาวมันก็จะมีวิธีอย่างเช่นรีไฟแนนซ์เข้ามาใช้มันก็ทำให้เรายืดระยะเราไปได้เรื่อยๆส่วนต่างของเราก็จะเอามีเงินทำให้เรามีสภาพคล่องใช่ครับและแถมทำให้ประหยัดลงได้อีกด้วยใช่ครับครับแต่มันก็เป็นประเด็นแบบนี้เช่นเรื่องแบบความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารหรือการเดินเอกสารเดินบัญชีใหม่อะไรเงี้ยครับก็จะต้องมีใช่แล้วอีกแบบนึงมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วระหว่างรีไฟแนนซ์นะกับการไปขอลดดอกเบี้ยลงแบบไหนดีกว่ากันเพราะถ้ารีไฟแนนซ์โอ้มันต้องเตรียมเอกสารยุ่งยากอันนี้โดยส่วนตัวนะอันนี้โดยส่วนตัวเวลาเรารีไฟแนนซ์เนี่ยข้อดีของเราเนี่ยเรามักจะเจรจาได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่ามากกว่าการเข้าไปคุยเรื่องขอลดดอกเบี้ยลงกับธนาคารเดิมได้อย่างนึงรีไฟแนนซ์มันยืดระยะเวลาให้เราได้นานขึ้นคล่องขึ้นครับนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรีไฟแนนซ์สำหรับผมอาจจะเป็นตัวเลือกแรกนะฮะแต่การเจรจาลดดอกเบี้ยนี้ถ้าไม่ได้จริงๆเราก็ค่อยเข้าไปคุยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ประกอบการทุกท่านว่าเวลาที่เรามีภาระหนี้สินเนี่ยครับเดินไปคุยกับเจ้าหนี้เถอะครับอย่างน้อยวันนี้เราเรียนรู้การ8วิธีมันต้องได้สักวิธีนึงถูกต้องจริงจริงเดินเข้าไปคุยเลยครับเอาตัวสมมติว่าเรารายได้เราหายมากจากวิกฤตเนี่ยเราเอาเอกสารสัญญาเราเนี่ยเดินเข้าไปคุยเลยครับว่าเราปรับโครงสร้างหนี้แบบไหนได้บ้างใช่เพราะนั้นเอาจริงๆนะฮะไปคุยกับเขาเลยอ่ะ
ทีนี้อีกแบบนึงอาจารย์เวลาที่เราจะบริหารหนี้คราวนี้เราต้องพึ่งตัวเองละเราต้องพึ่งตัวเองละเมื่อกี้เราไปพึ่งสถาบันการเงินทีนี้เมื่อเราพึ่งหาการเงินได้บางส่วนทีนี้เมื่อเกิดวิกฤตทีนี้เราต้องมาปรับตัวเองละใช่มามองตัวเราเองใช่เวลาเราทำเราต้องทำสองอย่างเวลาที่เราปรับภายนอกคือปรับเรียกขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินนะครับอีกด้านนึงที่เราต้องทำไปพร้อมๆกันก็คือการปรับตัวองค์กรอย่างที่เราคุยไว้ใช่ครับในเมื่อเราไม่สามารถชำระหนี้ได้แสดงว่ารายได้เราหายเนี่ยเราก็ต้องปรับสเกลปรับขนาดองค์กรของเราลดลงที่เรียกว่าดาวไซซิ่งนั่นเองใช่เทคนิคนี้คือเทคนิคที่เรียกว่าดาวไซซิ่งครับดาวไซซิ่งคือการปรับลดขนาดองค์กรลงนะเวลาเราจะปรับลดองค์กรลงเราต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยก่อนจะปรับประเมินความเสี่ยงก่อนประเมินก่อนเลยครับว่าเราลดเนี่ยเราลดขนาดองค์กรของเราลงเนี่ยเพื่อหาโอกาสรอโอกาสในจังหวะที่โควิดมันหมดแล้วเรากลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมหรือเราจะลดเพื่อลดขนาดองค์กรลงแต่ยังคงทำธุรกิจต่อไปใช่แต่ไม่ใช่ว่าลดแล้วทำให้ตัวเองเสี่ยงใช่ครับกับการที่จะพาให้ตัวเองปิดกิจการไม่นะเพราะฉะนั้นไอเดียของการลดขนาดลงนะลดขนาดลงท่านจะต้องทำอย่างแรกซึ่งหลายคนจะลืมทำก็คือการประเมินความเสี่ยงใช่ครับว่าเมื่อเราปรับองค์กรแล้วความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคืออะไรนะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคืออะไรและเราพร้อมจะรับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไรนะเราพร้อมจะรับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไรมีวิธีการอย่างไรในการที่จะรับความเสี่ยงเหล่านั้นครับยกเว้นท่านต้องการลดเพื่อเลิกกิจการจริงๆก็เป็นทางนึงนะครับถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราเองเนี่ยไม่ไหวแล้วอ่ะคือเรารู้ว่าในการแข่งขันในธุรกิจนี้แข่งขันสูงมากเราอาจจะต้องลดแล้วค่อยๆจ่ายหนี้จนเราปิดกิจการนี่ก็เป็นวิธีนึงที่แก้เหมือนกันมันอาจจะดูเป็นมีความรุนแรงนะแต่มันช่วยให้เราอยู่รอดได้จริงๆผมเคยมีประสบการณ์นี้นะอาจารย์จิตเทพมีประสบการณ์ในการที่คนจ้างเข้าไปเพื่อไปปิดกิจการเขาครับตอนจ้างเข้าไปเพื่อปิดกิจการเนี่ยนะทุกท่านจับประสบการณ์ตอนนั้นนะมันโหงานที่ทำเยอะมากเลยนะครับเพราะหมายความอะไรจะปิดยังไงให้ไม่เจ๊งครับปิดยังไงไม่เจ๊งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องวางแผนอย่างละเอียดเลยที่จะทำให้ตัวเจ้าของกิจการต้องไม่เสียชื่อถูกต้องครับนะต้องไม่เสียชื่อและสองเงินต้องไม่หมดเงินจะต้องไม่หมดต้องครับนะแล้วจะต้องมีเงินถ้าให้ดีคือมีเงินเหลือจากกิจการนั้นด้วยถูกต้องซึ่งมันจะออกไปในรูปแบบของการเซ้งก็ได้ขายกิจการก็ได้ตัดบางอย่างที่ไม่จำเป็นทยอยปิดหนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะดาวไซส์เพื่อปิดกิจการนะเราต้องวางแผนให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาตั้งแต่เรื่องของคนเลยถูกต้องครับพนักงานพอดาวไซส์ปั๊บพนักงานจะเรียกร้องถูกต้องครับถูกไหมถูกต้องเงินชดเชยต่างๆเพราะนั้นอันนี้บางคนเนี่ยปิดกิจการไม่ได้นะอาจารย์ครับเพราะอะไรรู้มั้ยคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วถ้าปิดกิจการต้องจ่ายหนี้เพิ่มคือต้องจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานเป็นหลักล้านโอ้โหตกใจเลยตกใจเลยยิ่งธุรกิจที่อยู่ด้วยกันมายาวๆแล้วเข้าไปในระบบแล้วอันนี้อันตรายนะครับประการถัดมาก็คือเรื่องก็กลับมาเรื่องเดิมอ่ะวิเคราะห์ธุรกิจกลับมาวิเคราะห์ธุรกิจใช่ประเมินนะประเมินความเสี่ยงเสร็จปั๊บก็มาวิเคราะห์ธุรกิจรายได้ของเราแล้วก็เข้าไปตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายว่าพอเราลดมาแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะทำเงินเท่าไหร่ใช่เราจะลดเท่าไหร่ที่จะได้เราจะลดปริมาณที่เรากำลังการผลิตลงเท่าไหร่หรือเราจะเพิ่มกำลังการผลิตลงเท่าไหร่ลดด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่ใช่ใช่แล้วเราจะใช้ระยะเวลาในการลดหรือการเพิ่มขยายองค์กรในช่วงนี้นานเท่าไหร่นั่นเองใช่ใช่บางครั้งเนี่ยการลดเป็นการลดชั่วคราวใช่ครับดาวไซส์แค่ชั่วคราวปิดสายการผลิตนี้แค่ชั่วคราวก็คือเหมือนที่เราบอกว่าประเมินความเสี่ยงเพื่อรอโอกาสนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นในบางช่วงเนี่ยเราปิดไลน์ผลิตนี้แล้วก็สัก6เดือนสักปีนึงดูสถานการณ์ใช่แล้วพอถึงเวลาปั๊บเราก็ต้องมาเตรียมการในการที่จะที่อาจารย์อาร์ตบอกขยายเพิ่มนะฮะครับแล้วก็ทีนี้ถัดมาก็คือต้องวางแผนเพื่อการแก้ปัญหาด้วยนี่เห็นไหมครับเราไล่เลยเราประเมินความเสี่ยงแล้วเราวิเคราะห์ตัวเราวิเคราะห์ธุรกิจแล้วเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะลดขนาดลดจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ให้เราสามารถประคองอยู่รอดได้นะจากนั้นวางแผนแก้ปัญหาเพื่อปรับลดองค์กรอย่างเช่นเราปรับลดอะไรได้บ้างครับรายจ่ายรายจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นหรือพนักงานคนไหนที่แบบยังไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่เอาอาจจะมีการปรับออกหรือ
หรือปรับลดขนาดองค์กรลงอ่ะหรือที่เราพูดกันช่วงต้นก็คือในช่วงธุรกิจเราเติบโตมากๆเนี่ยเรามีการขยายสาขาเยอะมากทําให้การคอนโทรลเราได้ไม่ดีมันกลายเป็นว่าอะไรครับพอมันเกิดวิกฤตเนาะไม่มีใครอยากให้เกิดวิกฤตโควิดกลายเป็นว่าร้านเราไม่สามารถขายได้การลดจํานวนสาขาลงก็เป็น1วิธีทางรอดนึงเหมือนกันเพราะว่าแต่ละสาขานั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากพอสมควรเหมือนกันใช่ครับแต่การลดเนี่ยมันแต่เราต้องไม่ลดประสิทธิภาพถูกต้องครับไม่ลดคุณภาพไม่ลดคุณภาพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวางแผนการปรับลดแล้วสิ่งที่ต้องทำไปพร้อมกันก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้วยอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือไม่ใช่แค่ลดแต่ต้องรักษาหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้คงเดิมด้วยเช่นกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพหมายความว่าหนึ่งคนต้องทำงานได้มากขึ้นมากขึ้นจากคนจำนวนที่น้อยลงนะแต่ต้องทำงานได้เท่าเดิมหรือมากขึ้นได้เท่าเดิมหรือมากขึ้นคุณภาพห้ามลดถูกต้องครับนะครับไม่มีคอนเซ็ปต์เรื่องของการดาวไซด์และลดคุณภาพถูกต้องครับนะฮะประการสุดท้ายที่สำคัญมากของการปรับลดขนาดองค์กรก็คือเรื่องของการสื่อสารสื่อสารครับต้องสื่อสารต้องคุยกันทั้งองค์กรถูกต้องครับเราต้องพยายามชี้แจงว่าเราลดเพื่ออะไรลดเพื่ออยู่รอดลดยังไงได้บ้างเราคุยเจรจาก็คือการสื่อสารภายในนั่นเองใช่อย่างต่อมาคือการสื่อสารภายนอกการสื่อสารภายนอกคืออะไรครับเมื่อเราปรับลดองค์กรเนี่ยสมมติว่าผมทําโรงงานอาจารย์จกิติเป็นคู่ค้าผมอ้าวคุณลดระดับองค์กรเท่ากับว่าคุณจะมีกําลังการผลิตพอให้ผมหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องเจรจาว่าอ๋อเราลดขนาดองค์กรลงเท่านี้เพื่อสื่อสารให้คนภายนอกรับรู้ว่าเราลดขนาดองค์กรเพื่ออะไรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นย้ํากันอีกทีเนาะเคลียร์กันอีกทีนะครับแบบที่1เทคนิคที่1คุยกับเจ้าหนี้ครับมีอยู่8วิธีนั่งคุยกับเค้าแล้วดูซิว่าเราปรับตรงไหนได้ถูกต้องครับแล้วเราทําอะไรได้ครับแบบที่2เทคนิคที่2ที่ต้องทําครับกลับมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเองปรับลดขนาดองค์กรครับปรับลดขนาดองค์กรแต่เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและรักษาคุณภาพของเราให้ดีใช่ครับขั้นตอนคือประเมินความเสี่ยงก่อนถ้าปรับลดแล้วเสี่ยงอย่าปรับลดถูกต้องครับปรับลดแล้วเสี่ยงอย่าเอาตรงๆเลยนะถ้าปรับลดแล้วเสี่ยงอย่าปรับลดแต่ถ้าปรับลดแล้วไม่เสี่ยงครับปรับแต่จะปรับแค่ไหนจะปรับด้วยวัตถุประสงค์อะไรใช่ครับอันนี้ต้องชัดเช่นต้องเป้าหมายให้ชัดตั้งเป้าหมายให้ชัดจะปรับเพื่อรอโอกาสใช่ครับนั้นคือปรับชั่วคราวชั่วคราวปรับลดเพื่อดําเนินกิจการต่อเท่าที่ทําได้ใช่ครับหรือปรับเพื่อลดเพื่อเตรียมปิดกิจการครับขีดเส้นใต้ว่าเตรียมปิดกิจการคือผมนี่จะต้องเจอเคสที่แบบว่าในช่วงนึงผมก็ไปช่วยเหลือคนนะเขาเป็นเจ้าของกิจการอีกกิจการนึงเขาในช่วงนี้เขาก็เกิดโควิดกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ปรับลดขนาดองค์กรเลยกลายเป็นว่าช่วงระยะ1 2ที่ผ่านมาทุกช่วงนี้ครับแม้แต่ไฟค่าจ่ายเงินจ่ายค่าไฟยังไม่มีเลยเห็นมั้ยครับว่าการปรับตัวหรือการปรับลดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญใช่ๆเค้ายังพูดกับผมเลยครับว่าถ้าสมมุติเค้ายอมที่จะปรับคนให้น้อยลงหน่อยหรือขายสินทรัพย์บางส่วนหรือปรับความเสี่ยงคํานวณการผลิตให้น้อยลงหน่อยเนี่ยเค้าอาจจะอยู่รอดได้ต่อเหมือนกันครับใช่ๆเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะแล้วก็เราจึงย้ํามากเลยว่าในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเรื่องนี้สําคัญมากนะฮะแล้วก็ทําการวิเคราะห์ธุรกิจให้ดีครับนะครับแล้วก็กลับมาตั้งเป้าหมายธุรกิจใหม่ครับตั้งเป้าหมายธุรกิจใหม่เลยว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนเราจะมีรายได้เท่าไหร่นะเราจะมีคนกี่คนและเราจะสินค้าตัวไหนที่เราเป็นเมนเนี่ยเราทํากําไรได้ดีเราก็ผลิตตัวนั้นตัวไหนที่เราขายแล้วรู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่เราจะผลิตเราก็ตัดปรับลดไปก็ได้ถ้าเรามีสินค้าหลายตัวอะไรนะครับอะไรที่เราจําเป็นจะต้องผลิตหรือให้คนอื่นผลิตแล้วดีกว่าแล้วต้นทุนต่ํากว่านะครับก็ให้คนนั้นผลิตได้เวลาเราพูดถึงต้นทุนของการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตแบบได้ชิ้นคุณภาพนะแต่มันจะไปรวมถึงต้นทุนของชิ้นที่ไร้คุณภาพที่เกิดขึ้นด้วยนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกหักเสียหายเนี่ยมีผลนะมีผลเหมือนกันครับมีผลนะง่ายๆนะอย่างเช่นเอาให้เห็นภาพง่ายๆแล้วกันสมมติว่าบริษัทท่านแต่เดิมจ้างรปภ.ไว้จ้างประจำเวลารปภ.หยุดเนี่ยทำไงก็ต้องโอ้โหต้องมันต้องมีการจ้างเผื่อต้องเผื่อคนไว้เผื่อคนไว้สำหรับรปภ.หยุดใช่ป่ะแต่พอเราจะดาวไซส์เราลงครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเลิกใช้รปภ.ประจำครับหรือใช้เท่าที่จำเป็นใช่ครับแล้วเรา
เอาซอสใช่ครับยังผมเอาซอสรปภ.มาไม่ต้องรับผิดชอบใช้รปภ.ประจำเหมือนกันณตอนนี้ผมก็ปรับรปภ.แล้วก็หาเอาซอสที่เป็นบริษัทรปภ.เพื่อให้เขาสามารถโรเตชันคนเขามาทำเราหนึ่งคือประหยัดด้วยเราก็ประหยัดไม่ว่าจะเป็นค่าเลี้ยงดูค่าประกันสังคมอะไรตรงเนี้ยเราไม่ต้องรับผิดชอบตรงนั้นเลยใช่ครับแต่คำว่าประหยัดของอาจารย์จิตเทพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจ่ายถูกลงถูกต้องครับจ่ายแพงขึ้นจ่ายแพงขึ้นแต่โดยรวมโดยรวมแล้วถูกลงโดยรวมแล้วถูกลงครับอย่างเช่นจ้างรปภ.เดิมอาจจะเงินเดือนสัก 12,000 ครับทำงาน12ชั่วโมงแต่พอไปจ้างบริษัทอาจจะ 18,000 โอ้ยดูเหมือนเพิ่มมาแล้ว 6,000 ครับแต่จริงๆแล้วโดยรวมครับถูกลงนะสวัสดิการต่างๆเราไม่ต้องด้วยใช่ไม่ต้องด้วยแล้วอีกอย่างนึงเราไม่จําเป็นต้องจ้างคนเพิ่มทุกวันที่คนนี้หยุดเดี๋ยวคนนึงเข้ามาคนนี้ทํางานไม่ดีหลับเราเปลี่ยนคนได้เขาเปลี่ยนคนให้เราทันทีแล้วบางครั้งเขามีตัวอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์ให้เราด้วยนะเมื่อมีเหตุฉุกเฉินมีอะไรเงี้ยเขาสามารถวิ่งเข้ามาได้ทันทีใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีภาพลวงตาบางภาพอยู่ที่อยากนําเรียนว่าท่านผู้ประกอบการทุกท่านต้องระมัดระวังก็คือเวลาที่เราบอกว่าให้เข้าไปสํารวจต้นทุนทั้งหมดคือภาพของต้นทุนทั้งหมดจริงๆนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเตรียมวางแผนแก้ปัญหาด้วยถูกต้องครับทั้งแผนในการที่การปรับลดครับนะแล้วก็แผนการเพิ่มประสิทธิภาพต้องครับแล้วก็ในเรื่องการสื่อสารกับคนในองค์กรเยอะๆใช่ให้เขาเข้าใจว่าเราปรับลดเพื่ออะไรสื่อสารภายนอกองค์กรว่าคู่ค้าของเราเนี่ยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาด้วยเหมือนกันใช่ทีนี้ต่ออย่างต่อมาครับเมื่อกี้เราคุยกับชาวบ้านกันแล้วเรากลับมาปรับตัวเองแล้วคราวนี้มันมีสิ่งที่ภาครัฐช่วยเราอยู่โอ้ใช่ครับภาครัฐมีมาตรการออกมาเนี่ยบางทีแบบคนสงสัยมีมาตรการอะไรบ้างวันนี้เราสรุปรวบยอดมาให้เลยว่าภาครัฐมีมาตรการอะไรเพื่อช่วยเราบ้างใช่เห็นไหมครับอันนี้จากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงเลยโอ้ครับใช้บริการเต็มที่อย่างเราสองคนอย่างเราสองคนเราเลยมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างตั้งใจฟังนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยครับมาตรการภาครวมก่อนภาพรวมของมาตรการที่ภาครัฐช่วยเนี่ยที่ภาครัฐออกมาช่วยมีอะไรบ้างเราไปดูกันฮะครับนี่คือภาพรวมอย่างแรกเลยครับภาพรวมเพื่อช่วยภาคธุรกิจเห็นไหมครับเรามองแบบนี้ก่อนนะครับว่ามันแบ่งเป็นรายย่อยภาคธุรกิจ SME ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนครับว่าการปิดเมืองหรือการที่ล็อกดาวน์เนี่ยมันทำให้รายได้หรือสภาพคล่องมันต่ำลงภาครัฐก็มีมาตรการมาช่วยรายย่อยก็คือโครงการต่างๆโครงการคนละครึ่งโครงการเรารักกันม.33 เรารักกันโครงการต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับรายย่อยนั่นเองรายย่อยคือตัวพวกเราตัวพวกเรานี่แหละครับตัวพวกเรานี่แหละเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอ่ยหรือเป็นพนักงานเอ่ยเนี่ยก็สามารถช่วยพวกเราตรงนี้ให้เพิ่มสภาพคล่องได้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เขาบอกไว้แบบนี้เขาบอกว่าเงินเนี่ยเวลาที่มันผ่านมือแต่ละคนมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นถูกต้องครับธนบัตร100บาทอยู่ในมือผมคือ100บาทพอไปอยู่ที่อาจารย์อาร์ตธนบัตรใบเดียวกัน100อยู่ในมืออาจารย์อาร์ตจะกลายเป็น200บาท200บาทครับพอไปอยู่มือพวกเราทุกๆคนที่เรียน100กว่าคนเนี่ยนะครับพอรวมกันเสร็จปั๊บเนี่ยโอ้โห100 100บาทมันจะคูณได้100คนนะแล้วมันจะกลายเป็นมูลค่าตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางหรือนโยบายในการช่วยเหลือรายย่อยเนี่ยมันก็คือการที่เติมสภาพคล่องและมูลค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันสนับสนุนคือซื้อของกันเองนะใช่ครับซื้อของกันเองซื้อของกันเองแล้วมันจะช่วยทําให้เงินเราหมุนมันกลายเป็นว่ามันเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจหรือเศรษฐกิจมันเดินไปได้ด้วยคือการเพิ่ม GDP นั่นแหละครับใช่ใช่ CIGXM C คืออะไรครับ C คือ customer พวกเราเนี่ยแหละตัวนี้แหละครับคือตัว C ใช่ตัว I คืออะไรครับการลงทุนภาครัฐต่างๆสร้างถนนหนทางต่างๆM คืออะไรครับคือผู้ประกอบการทั่วไปในการใช้ใช่ X คือการส่งออกแล้วก็ M คือการนําเข้าพวกนี้ครับมันเกี่ยวข้องกับตัวเลข GDP หมดการเพิ่มสภาพคล่องให้กับรายย่อยนั่นคือมีการใช้จ่ายกันมากขึ้นภาครัฐก็เก็บภาษีได้มากขึ้นนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านได้เงินมาคนละครึ่งหรือเพื่อนฝูงได้คนละครึ่งมาครับกรุณาเอาไปซื้อของใช่เอาไปซื้อของครับไปซื้อของจากรายย่อยต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นให้เงินมันหมุนเวียนใช่มีการหมุนเวียนในระบบมากหมุนเวียนกันในระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนอยู่ด้วยกันเนี่ย90กว่าคนเป็น100คนเนี้ยนะก็ซื้ออุดหนุนกันเองครับอุดหนุนกันเองนะอย่าลืมถามกันว่าเฮ้ยพวกคุณทําธุรกิจอะไรกันอยู่ใช่ครับแล้วมีอะไรก็ช่วยกันอุดหนุนช่วยเหลือกันนะมันจะทําให้เงินกระจายและเงินสะพัดอันนี้คือแบบที่1ก็คือแบบที่1สําหรับรายย่อยรายย่อยทั่วไปครับต่อมาครับต่อมาคือธุรกิจSME ทีนี้ครับเมื่อเรามองแล้วมันก็คือที่เราพูดกันแหละครับว่าคือการหมุนสภาพคล่องก็คือการสู้การกู้สินเชื่อระยะสั้นหรือหนี้สินระยะสั้นนั่นเอง
ก็คือที่เรียกว่าซอฟต์โลนหรือสินเชื่อฟื้นฟูนั่นเองเดี๋ยวเราจะเจาะลึกตรงเนี้ยในต่อไปนี้เรามองภาพรวมก่อนนะครับอย่างที่3คือธุรกิจขนาดใหญ่ครับธุรกิจขนาดใหญ่เค้าจะไม่ค่อยเข้าเกณฑ์การขอกู้ฟื้นฟูเท่าไหร่แต่เค้าจะใช้เป็นการว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเค้าจะมีกองทุนเพื่อออกตราสารหนี้อะไรเงี้ยออกมาช่วยมาอย่างเช่นผมเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทนึงผมก็ออกตราสารหนี้ตัวนึงที่เป็นหุ้นกู้หรือเป็นพันธบัตรของผมออกมาทีนี้อาจารย์ไกรเห็นว่าบริษัทผมมีความน่าเชื่อถืออาจารย์ไกรก็มาซื้อธนบัตรที่ผมให้ผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยเพราะผมมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจนี่ก็สามารถเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทใหญ่เหมือนกันแต่ในบริษัทขนาดเล็กเราอาจจะใช้แบบนี้ไม่ได้เราเหมาะกับการใช้สินเชื่อฟื้นฟูหรือที่เรียกว่าซอฟต์โลนมากกว่าใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านเห็นชื่อซอฟต์โลนปั๊บนึกโจรเข้าไปดูนึกเลยครับว่าคือสินเชื่อที่เราเอามาใช้เพื่อปรับสภาพเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเรานั่นเองนี่แหละคือของเราใช่ครับอันมาก็คือเรื่องของการบริหารจัดการนะการปรับปรุงโครงสร้างเนื้อต่างๆใช่ครับก็คือนี่ครับคือสมมุติว่าอาจารย์กลับสไลด์นิดนึงครับสมมุติว่าเราขาดสภาพคล่องอ่ะแล้วก็แก้ด้วยรายย่อยแล้วก็คือโครงการต่างๆเนาะSME ก็คือสินเชื่อฟื้นฟูอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่คือออกตราสารหนี้ออกมาแต่ถ้าถึงว่าเราสภาพคล่องเราไม่ไหวแล้วธุรกิจเราก็ไม่ไหวด้วยเนี่ยทีเนี้ยเราจะมาแก้ยังไงเค้าก็เข้าสู่โครงการที่เรียกว่าไก่เกี่ยหนี้เหมือนที่เราเข้าไปคุยกับทางภาคสินเชื่อสถาบันการเงินต่างๆนั่นแหละครับนี่เค้าเรียกว่าการไก่เกี่ยหนี้หรือว่าเข้าไปพักชําระหนี้ตรงเนี้ยที่เราเรียนกันมาเนี่ยก็คือเรียกว่าการพักชําระหนี้แล้วโครงการล่าสุดที่รัฐบาลออกมาทําก็คือโครงการพักซับพักหนี้นั่นเองที่กําลังจะออกมาช่วยผู้ประกอบการเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราจะมีรัฐบาลช่วยเหลือในโครงการพักซับพักหนี้นี้อย่างไรเดี๋ยวนี้เราคุยกันเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันละเอียดนิดนึงเรื่องของพักซับพักหนี้เนี่ยตอนนี้เพิ่งออกมาด้วยเพิ่งออกมาครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเพื่อให้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยรับเคสกรณีที่วิกฤตจริงๆเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้ตรงนี้เข้าโครงการนี้ครับครับทีนี้เรามาดูกันครับนี่ครับมาตรการที่แบบเกี่ยวข้องกับเราเลยใช่เกี่ยวข้องก็คือเราขาดสภาพคล่องอ่ะเราก็ต้องใช้มาตรการฟื้นฟูนั่นเองใช่อันนี้คือเรายังดําเนินธุรกิจได้นะเราขาดสภาพคล่องแล้วก็เข้าโครงการฟื้นฟูครับเวลาเขาใช้คําว่าฟื้นฟูเนี่ยบางทีคนก็จะรู้สึกแบบโอ้เหมือนเราแย่ใช่ครับเหมือนเราป่วยแต่ว่ามันคือมาตรการที่เราเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้นะบางทีเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยเรายังไม่หนักขนาดนั้นใช่ครับแต่จริงๆอ่ะมันเป็นในภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า recover ใช่นะ recovery มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าจากที่เราเคยทําได้ดีเวลาดีทางธุรกิจมันไม่ได้หมายถึงตัวเลขอย่างเดียวอาจารย์หรือรายได้แต่มันหมายถึงอัตราการเติบโตนะหรือว่าเปอร์เซ็นต์กําไรท่านบวกลบลดลงอะไรเงี้ยแล้วเวลาท่านเช็คนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเรียนเรื่องการเงินกันเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าเวลาเราดูเรื่องอัตราการเติบโตเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงแค่รายได้อย่างเดียวที่เข้าบางทีรายได้เข้ามาเดือนนี้ปีที่แล้วรายได้เราอาจจะต่ำกว่าปีนี้อีกแต่ปรากฏว่าปีนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าใช่ครับโดยช่วงยิ่งโควิดปั๊บมันก็มีเรื่องการตรวจสอบตรวจประเมินอะไรต่างๆท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการออกใบเซอร์ติฟิเคตนะความปลอดภัยต่างๆพอรวมแล้วกำไรน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าสู่กระบวนการที่บอกว่าเฮ้ยอาจจะกำไรรายได้น้อยอัตราตัวเลขน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเทียบแบบนี้ได้เราก็ลองดูซิว่าเราจะเสริมศักยภาพเราขึ้นกลับมาได้ยังไงครับวิธีการอย่างนี้มาตรการของเราการฟื้นฟูที่ฟื้นฟูเนี่ยดอกเบี้ยเขาต่ำแล้วเขามีการปรับโครงการทีนี้เราเข้ามาเจาะลึกกันว่าเนี่ยมาตรการฟื้นฟูเนี่ยเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับใช่มาดูกันครับมาดูกันครับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูใช่เอาหลักๆครับคือช่วยผู้ประกอบการ SME เลยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่า SME เนี่ยเขามองขนาดรายได้มองอะไรกันเท่าไหร่ทีนี้ที่เป็นแหล่งจ้างงานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยเลยเนี่ยแบงก์ชาติออกซอฟต์โลนมาเพื่อให้เราเข้าถึงเดินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินนั่นเองครับทีนี้เพื่อประคับประคองให้เศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นได้ไวแล้วก็ไม่กระทบเศรษฐกิจในระยะยาวใช่เพราะฉะนั้นเวลาเขาออกมาตรการซอฟต์โลนมาเนี่ยเขาคาดหวังอะไรเขาคาดหวังไม่ได้แค่คนที่ไม่ได้คาดหวังแค่คนที่จะล้มนะใช่ครับเขามองถึงคนที่จะไปได้ดีด้วยไปได้ต่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านไปได้ดีแล้วท่านเข้าไปถึงซอฟต์โลนท่านจะยิ่งผลักเศรษฐกิจภาพรวมให้มันใหญ่ขึ้นใช่มีการจ้างงานเกิดขึ้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปแบบนี้เนี่ยใครยิ่งมีศักยภาพที่ดีครับยิ่งน่าเข้า
เพราะถ้าเข้าไปแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าท่านจะช่วยกู้เศรษฐกิจของประเทศนั่นเองใช่ครับอ่ะดอกเบี้ยเป็นไงฮะดอกเบี้ยเป็นไงครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราเข้ามาเนี่ย6เดือนแรกเนี่ยรัฐเป็นคนจ่ายดอกเบี้ยให้เลยเราไม่ต้องเสียเลยนี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยครับระยะเวลาดีมากครับเห็นมั้ยครับอย่างที่2คือ2ปีแรกเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปีเองโหถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับสถาบันการเงินทั่วไปนะครับอาจารย์ครับ2% ของเงินที่ 2% ของเงินที่เราไปกู้มากู้สินเชื่อฟื้นฟูเนี่ยครับเมื่อ5ปีเนี่ยอัตราเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปีเห็นมั้ยครับว่าในระยะยาว5ปีถือว่าน้อยมากๆใช่ครับแต่โครงการเนี้ยเราต้องบอกก่อนข้อจํากัดคือเค้าระบุแค่5ปีแต่ถ้าเกินจาก5ปีเนี่ยเราก็ต้องไปเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินที่เค้ารับนโยบายดังนี้ไปอีกทีทางนึงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุยกันได้มันคุยกันได้ครับคุยกันได้ตลอดแต่ในช่วง5ปีเนี้ยเรายังอยู่โครงการเนี้ยผมแนะนําว่าโครงการเนี้ยถ้าเราขาดสภาพคล่องนะหรือเราอยากจะเพิ่มกําลังการผลิตหรือแบบในประคองหรือเพิ่มแบบรายได้ต่างๆเนี่ยผมมองว่าโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่ดีเพราะดอกเบี้ยต่ํามากใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปดูเราก็ดูว่ากําลังความสามารถของเราด้วยใช่ครับว่าภายใน5ปีเราเคลียร์นี้ได้หมดนะใช่ครับแต่ว่าถ้าเราดูว่าเอ้ยมันอาจจะไม่จบใช่ครับอาจจะยาวไปนิดหน่อย6ปี7ปีเราก็ต้องเตรียมคุยฮะครับนะใช่ครับแล้วก็จริงๆโครงการนี้ไม่ใช่แค่ MAI ก็สามารถเข้าได้เหมือนกันนะMAI คือที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่เป็นขนาดเล็กอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่เซตขนาดใหญ่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างก็จะใช้อีกแบบหนึ่งก็คือใช้กองทุนที่ออกตราสารนี้นั่นเองเขาจะใช้อันนั้นเพิ่มสภาพคล่องมากกว่าครับต่อมาครับเห็นไหมครับว่าอย่างแรกเราไปละเราสินเราวงภาพรวมอย่างที่สองเรามองว่ามาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องอันนี้คือในกรณีที่เราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็ต้องเราสภาพคล่องเราก็ไม่ไหวด้วยรายได้เราก็ไม่มีเลยปิดล็อกดาวน์อย่างนี้เราไม่มีเลยทีนี้เราก็เข้าสู่โครงการที่เขาเรียกว่าพักซับผักหนี้นั่นเองโครงการนี้นะอยากให้ฟังดีๆนะฮะเพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใช่ครับนะเป็นโครงการที่ออกมาใหม่แล้วมันจะช่วยทำให้เราทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นอาจารย์จิตเทพเล่าให้ฟังหน่อยฮะครับโครงการนี้หลักผมมองว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าเขาออกมาช่วยเพื่อผู้ประกอบการที่ประกอบ SME ที่ผลิตที่มีโรงงานอยู่เป็นของตัวเองอ่ะธุรกิจโรงแรมธุรกิจสปาธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากคือจากเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าปกติสมมติว่าเรามีหนี้มีโครงการเนี่ยเราเป็นลูกหนี้กับสถาบันการเงินถูกไหมครับสมมติว่าผมมีโรงแรมหนึ่งผมก็กู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินหนึ่งทีนี้ครับโรงแรมผมมีมูลค่า120ล้านบาทแต่สินเชื่อที่ผมกู้มาคือ100ล้านบาทและผมเองอ่ะผมตอนนี้ผมไม่มีรายได้เลยเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เข้ามาผมก็จากเดิมคือถ้าผมจะปิดหนี้ผมก็ขายโรงแรมให้กับสถาบันการเงินซะให้สถาบันการเงินไปขายต่อเขาเรียกตีซับให้สถาบันการเงินต่อทีนี้พอขายไปเสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็หมดความเป็นเจ้าของกิจการไปเลยถูกไหมครับเมื่อเราขายไปแล้วแต่ผมสามารถปิดหนี้ได้ถูกไหมครับแต่โครงการซักพักซับพักหนี้เนี่ยมันดีตรงที่มันจะมีการต่อรองก็คือในกรณีที่ผมเองเนี่ยเอาไปเข้าร่วมกับโครงการนี้ไปเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินสถาบันการเงินก็บอกว่าโอเคถ้าคุณเข้าโครงการนี้คุณจะได้สิทธิ์แรกของการซื้อคืนนั่นหมายความว่าไงครับเมื่อผมเข้าโครงการเนี้ยผมก็สามารถปิดหนี้ได้ชั่วคราวแล้วเมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นฟูผมมีนักท่องเที่ยวกลับมามากขึ้นเนี่ยผมมีรายได้จากโรงแรมมากขึ้นผมสามารถซื้อคืนได้ด้วยเหมือนกันใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าเขาจะซื้อคืนยังไงทีนี้ครับแต่ข้อสําคัญอีกอย่างนึงคือไม่เพียงแค่เราสมมุติเราทําสัญญากันวันนี้ในช่วงระยะเวลาที่เราควบโครงการเนี่ยเราสามารถเช่าเพื่อทํากิจการต่อได้เหมือนกันครับใช่นี่คือข้อดีเลยไอ้ประเด็นนี้สําคัญประเด็นเนี้ยต่างไปผมกับอาจารย์จิตเทพก็แนะนําท่านมาตลอดว่าบางทีเรามีอสังหาใช่ครับเรามีธุรกิจที่เราทําแล้วเราบอกว่าเราไม่ไหวกับธุรกิจนี้แล้วใช่ครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันโรงแรมเกสต์เฮาส์สปาครับอย่างเงี้ยฮะเข้าไปคุยแล้วทํายังไงเอาอันนี้เข้าโครงการนี้ครับพักซับเหมือนเอาซับเราไปพักกับเขาสักพักหนึ่งใช่ครับเพื่อพักหนี้ใช่เพื่อที่จะเอาเงินไปจัดการบริหารต่อแต่วิธีการก็คือท่านยังสามารถเอาไปพักไว้แล้วไปเช่าใช่
แล้วเมื่อเราดีขึ้นหรือมีสภาพคล่องขึ้นสามารถซื้อคืนกลับมาได้โดยที่ราคาซื้อคืนแทบไม่ต่างกันเลยเดี๋ยวเราจะลองลงลึกดูว่าเราจะมีการซื้อคืนอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับนาย A เนี่ยเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเห็นมั้ยครับว่านาย A เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเค้ามีมูลค่าโรงแรมเค้ามีมูลค่า120ล้านบาทแต่ภาระหนี้ที่อยู่กับสถาบันการเงินเค้าคือ100บาทเค้าเข้าร่วมโครงการเนี้ยมีโครงการคือเข้าร่วมคือ 3-5 ปีแต่นาย A คนเนี้ยเค้าใช้แค่3ปีนั่นหมายความว่าไงครับถ้าสมมติว่าผมเอาโรงแรมของผมเนี่ยคืนเพราะว่าผมเป็นหนี้ผมก็ขายคืนให้กับทางสถาบันการเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการเนี้ยผมเองผมก็ติดหนี้100ล้านบาทผมก็ยังเหลือ20ล้านบาทถูกมั้ยครับมาเสริมสภาพคล่องตรงนี้ด้วยทีนี้เมื่อเราเสริมสภาพคล่องตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราสามารถในช่วงระยะเวลา3ปีเนี่ยเราสามารถเช่าตัวโรงแรมแล้วดําเนินกิจการต่อได้อย่างที่2คือเมื่อครบกําหนดแล้วแหละเรามีเงินพอเพียงพอแล้วก็เป็นสิทธิ์แรกในการที่เราซื้อคืนกลับนั่นเองนั่นหมายความว่าไงครับทรัพย์เราถูกโอนไปให้ธนาคารชั่วคราวนั่นเองเอาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าราคาซื้อคืนเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอย่างแรกครับราคาทรัพย์ที่รับโอนอย่างเช่นสมมติว่าเราเนี่ยเราติดหนี้100ล้านบาทเนี่ยคือราคาทรัพย์ที่รับโอนในวันนี้อีก3ปีข้างหน้าราคามูลค่าของสินทรัพย์เราโรงแรมเรามันเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะมันเป็นอสังหาริมทรัพย์อาจจะมากจะน้อยไม่เกี่ยวแต่มูลเห็นมั้ยครับว่าเค้าก็ยังตีเวลาเราซื้อคืนก็คือ100ล้านบาทเหมือนกันต่อมาครับคือ carrying cost คือค่าดําเนินการต่างๆเนี่ยอย่างเช่นค่าดําเนินธุรกิจต่างๆที่แบบดําเนินต่างๆเนี่ยที่สถาบันการเงินดําเนินการต่างๆเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อมาคือค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นพวกโรงแรมหรือค่าทําความสะอาดอะไรค่ารปภ.ค่ารักษาความปลอดภัยค่าความสะอาดต่อมาคือลบค่าเช่าทรัพย์ทีนี้เราจะยกเป็น2กรณีเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นกรณีที่1คือไม่เช่าคือเข้าร่วมโครงการแต่ผมไม่เช่าไม่เช่าไม่เช่าก็คือราคาทรัพย์รับโอนก็ยังคือ100ล้านบาทเหมือนเดิมถูกมั้ยครับแล้วราคาแค่ในการดูแลเนี่ยก็คือ3 ล้านบาทสําหรับ3ปีนะสุขตีคร่าวๆคือ3ล้านบาทสําหรับ3ปีเมื่อเราไม่เช่าเค้าเนี่ยเค้าก็ต้องมีพนักงานคอยดูสถาบันการเงินเค้าต้องมีค่าจ้างในการรักษาความปลอดภัยในการดูแลทรัพย์สินนั่นหมายเค้าก็จะคิดเงินประมาณนึงก็คือ5ล้านบาทสําหรับ3ปีนั่นหมายความว่าไงครับถ้ากรณีที่เราไม่เช่าเนี่ยเราก็จะสามารถตอนนี้เราซื้อคืนในราคา108ล้านบาทนั่นเองเห็นมั้ยครับว่ามันมีส่วนต่าง8ล้านบาทในระยะเวลา3ปีถือว่าถ้าเทียบกับอัตราดอกเบี้ยถือว่าน้อยมากแต่ก็ยังถือว่ายังไม่น้อยเท่าไหร่แต่ข้อดีคือกรณีที่2เนี่ยครับอาจารย์ไกรกิติครับกรณีที่2คือเราก็ยังคงเช่ากิจการนั้นทําด้วยเราบริโรงแรมก็คือแน่นอนครับราคาทรัพย์รับโอนเนี่ยก็คือ100ล้านบาทเหมือนเดิมค่าดูแลกิจการหรือค่าเอกสารต่างๆหรือค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มีแน่นอนคือ103คือ3ล้านบาทในระยะเวลา3ปีเท่ากับปีละล้านเองต่อมาครับค่าใช้จ่ายในการดูแลเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีแสดงว่า5ล้านที่เราต้องเอาไปจ้างรปภไม่มีเพราะเราเป็นคนดูแลเองเพราะเราดูแลเองถูกมั้ยครับทีนี้ต่อมาคือสิ่งสําคัญคือเมื่อเราเช่าเนี่ยเค้าคิดอัตราดอกเบี้ยคือจ่ายค่าเช่าสมมุติเราจ่ายปีละ 700,000 บาทถ้ากับว่า73ก็21แสดงว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยคือ 2.1 ล้านบาทนั่นหมายความว่าไอ้เงินค่าเช่าตรงเนี้ยมันไปหักกับค่าที่เราอันนี้ได้อีกด้วยนั่นหมายความว่าไงครับเมื่อเอา100ล้านบาทบวก3ล้านบาทค่าดูแลไม่มีแล้วลบกับ2ล้าน1บาทเท่ากับว่าอีก3ปีที่เราจะซื้อคืนเนี่ยเราใช้เงินแค่100ล้านกับอีก900แสนบาทเท่านั้นเองเห็นมั้ยครับถ้ากับว่าถ้าเราเทียบ3ปีจริงๆเงิน9ล้านกับเงินกับยอดหนี้สิน100ล้านถือว่าถูกมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ครับเรายังคงมีความสามารถในการบริหารใช่ได้ท่านยังใช้ความสามารถที่ท่านมีใช่บริหารต่อได้ทักษะที่ท่านมีใช่ครับไปบริหารต่อได้เพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆนะฮะที่สําหรับพวกเราที่ทําให้เราเคลียร์หนี้ได้ถูกต้องครับและ2ก็คือทำให้เรายังคงหารายได้ได้บางครั้งสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดอย่างผู้ประกอบการกับเราก็คือเราทิ้งธุรกิจที่เรารักไปอ่ะแล้วเพื่อไปปิดหนี้เราต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับกรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นหลายๆครั้ง
นะฮะลูกศิษย์ลูกหาผมหลายคนก็ประสบปัญหาแบบนี้ใช่ครับแต่พอมีโครงการพักทรัพย์พักหนี้มาเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเลยเขาก็สามารถเอาสปาเขาอะเข้าไปเข้ามานี้แล้วเขามีสิทธิ์แรกในการซื้อคืนด้วยแถมเขายังเช่าทำกิจการได้อีกด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสปาเขาก็ไม่ได้ทิ้งใช่ครับสปาเขาก็ยังทำได้แล้วหนี้สินใน3ปีนี้เขาก็ไม่ต้องจ่ายด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอไปวางแบบนี้ปั๊บเขาก็ค่อยเอามาใช่บริหารจัดการแล้วค่อยฟื้นตัวได้ทีนี้เมื่อเรามาเทียบกับตัวถ้าเขาไม่เข้าโครงการนี้เลยเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นเนี่ยทีนี้ครับคือเราหากเราไม่ร่วมเข้าโครงการ A เลยเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าปกติอัตราสินเชื่อคือ 8% ต่อปีโดยที่สถาบันการเงินลดได้ขนาดลดเหลือให้ 5% ต่อปีนะครับเท่ากับว่าไงครับการปรับโครงเท่ากับว่าดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็จะต้องเสีย3ปีเนี่ย21ล้านบาทแถมค่าใช้จ่ายในการดูแลต่างๆแล้วก็ต้องมีส่วนตรงนั้นอีกนั่นหมายความว่าไงครับเงิน100ล้านก็จะต้องบวกกับค่าดอกเบี้ยถึง21ล้านเห็นมั้ยครับถ้าเกิดว่าเราเสียดอกเบี้ยถึง21ล้านในระยะเวลา3ปีเมื่อเทียบกับเงิน8ล้านที่เราไม่ได้เช่าด้วยหรือยิ่งดีกว่านั้นอีกเราเช่าถ้าเกิดว่าเราซื้อคืนแค่น้อย100ล้าน9แสนบาทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเสียดอกเบี้ยแค่ประมาณ3ปีแค่ประมาณ 10% เดียวเองครับอาจารย์เกียรติครับเห็นมั้ยครับฉะนั้นนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มากครับสําหรับคนที่มีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาเป็นของตัวเองอ่ะอย่างเช่นมีโรงงานเนี่ยเราสามารถเอาโรงงานเข้าไปเข้าร่วมโครงการนี้ได้มีโรงแรมเป็นของตัวเองก็สามารถเอาโรงแรมเข้าร่วมโครงการนี้ได้นี่แหละครับนี่คือประโยชน์ของข้อดีที่มาตรการของภาครัฐออกมาช่วยผู้ประกอบการทุกคนนั่นเองครับใช่ตอนนี้ก็จะมีมาตรการออกมาเรื่อยๆครับมีโครงการออกมาเรื่อยๆใช่ครับอันนี้เราก็เล่าให้ฟังอันนี้เป็นโครงการล่าสุดที่ออกมาเลยกําลังเริ่มที่จะเริ่มขอสินเชื่อกันตอนนี้ใช่ครับจริงๆได้เปรียบนะครับเพราะว่าเรารู้ก่อนเนี่ยเราสามารถเพราะวงเงินสินเชื่อแต่ละโครงการค่อนข้างมีจํากัดกันการรู้ก่อนการเข้าหาข้อมูลถึงก่อนเนี่ยเป็นประโยชน์ทําให้เราอาจจะได้รับโครงการดีๆเพื่อให้เราประคองธุรกิจแล้วดําเนินธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดตอนนี้ออกไปได้นั่นเองครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบริหารจัดการหนี้เนาะครับนะที่เราจะต้องทําในตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะไปตั้งแต่เรื่องของการเริ่มจากการประเมินตัวเองก่อนใช่ครับนะเริ่มจากการประเมินตัวเองก่อนว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะสถานการณ์ของเราเป็นแบบไหนแบบไหนเราตกในสถานการณ์แบบไหนใช่แล้วก็เริ่มพิจารณาว่าเราจะไปยังไงต่อถูกต้องครับพอบอกว่าเราจะไปยังไงต่อปั๊บจัดการหนี้อย่างที่1ไปคุยกับสถาบันการเงินถูกต้องครับวันนี้เสนอ8วิธี8วิธีการปรับโครงสร้างนี้นั่นแหละ8วิธี8วิธีใช่ครับมียืดมีลดมีเพิ่มมีรีไฟแนนซ์มีรีไฟแนนซ์นั่นแหละครับคงจะย้อนดูสไลด์เอาครับทั้ง8ด้านเนี้ยนะฮะเข้าไปคุยกับเขาเข้าไปคุยกับเขาเดี๋ยวมันจะได้ไม่สักวิธีหรือ2วิธีอ่ะช่วยกันได้มาแน่นอนแล้วมันจะทําให้ภาระดอกเบี้ยในช่วงนี้เราผ่อนเบาลงไปใช่แล้วที่2ครับตัวที่2ใช้กลยุทธ์ดาวไซซิ่งใช่ลดคนลดขนาดแต่ไม่ลดคุณภาพและปริมาณไม่ลดประสิทธิภาพในการบริการถูกต้องเวลาดาวไซซ์เริ่มต้นจากวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนถูกต้องครับเราต้องไม่ดาวไซซ์จนทําให้เราเสี่ยงแล้วไปต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาลดขนาดเข้ามาประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์ตั้งเป้าหมายวางแผนในเรื่องของการปรับลดใช่ครับปรับลดเราจะปรับลดยังไงบ้างจะเพิ่มตรงไหนบ้างเพิ่มประสิทธิภาพตรงไหนบ้างใช่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพครับแล้วก็เตรียมการในการสื่อสารสื่อสารกับคนในองค์กรว่าทําไมเราถึงต้องปรับลดเพื่ออะไรเพื่อให้องค์กรเราอยู่ได้นะเพื่อให้เราสามารถประคองได้ต่อนะแล้วก็อย่าลืมสื่อสารกับคนที่เป็นคู่ค้าหรือคนที่เป็นผู้ร่วมธุรกิจของเราด้วยนั่นเองนี่ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยใช่แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับลดบางครั้งคือการใช้เอาท์ซอร์สใช่ครับนะครับใช้บริษัทข้างนอกมาช่วยซัพพอร์ตกันครับนะฮะแล้วประการที่3ก็คือมองดูมาตรการต่างๆของเราใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งมาตรการอย่างที่1มาตรการสําหรับตัวเราเองนะที่รัฐบาลให้เพื่อทําให้ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้ให้เงินไปฟรีๆใช่ครับแต่ให้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายเพราะฉะนั้นเราเป็น SME เราอุดหนุน SME ด้วยกันเพื่อให้เงินมันหมุนเข้าไปแบบหมุนมากรอบที่สุดนะฮะพอหมุนมากรอบที่สุดก็จะทําให้เงินเหล่านี้เข้าไปสู่กระบวนการเพราะฉะนั้นไม่แนะนําลูกศิษย์ลูกหาผมชอบได้เงินปั๊บเอาไปซื้อหวยใช่ไม่แนะนําว่าการที่เขาให้เงินมันหายไปเนี่ยเค้าต้องมองแล้วว่าเราเงินที่เราได้มาคีย์สําคัญที่สถาบันการเงินเค้ามองเราคือคุณได้เงินไปแล้วคุณจะต้องพัฒนาธุรกิจของคุณให้อยู่รอดแล้วก็สามารถ
จ่ายดอกเบี้ยแล้วจ่ายเงินต้นเขาคืนได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ให้กับเราเป็นรายย่อยเนี่ยต้องการเพื่อให้เกิดการบริโภคนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นการบริโภคที่ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็รับผิดชอบร่วมกันเพราะเป็นภาษีเราเนาะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มาเนี่ยมันก็คือเงินของเรานี่แหละฮะครับในการที่เราจะเอามาใช้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันครับครับประการที่สองก็คือเข้าใช้มาตรการซอฟท์โลนซอฟท์โลนดูของตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยเข้าเกณฑ์ไหมแล้วก็ดูซิว่าถ้าได้เงินซอฟท์โลนซึ่งดอกเบี้ยต่ำมากๆซึ่งมันก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน5ปีไม่เกิน5ปีไม่เกิน5ปีดอกเบี้ยมันต่ำมากแถม6เดือนแรกก็ไม่ต้องเสีย5ปีเสียแค่เฉลี่ยละ 5% ถือว่าตกปีละเปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยทั่วไปที่ถึง 8% นั่นเองใช่เพราะฉะนั้นการพยายามเข้าถึงซอฟท์โลนสำคัญสำคัญครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังตอนเบรก2ว่าใช่แล้วคุณจะเตรียมตัวยังไงคุณจะเตรียมตัวยังไงให้คุณได้แล้วทําไมถึงไม่ได้บางคนถามว่าโอ้มีไว้แต่ผมเข้าไม่ถึงอาจารย์ยังไงก็เข้าไม่ถึงผมบอกว่ามันมีวิธีที่จะทําให้เข้าถึงได้ให้เข้าถึงแล้วเราประเมินดูก่อนว่าเราจะเข้าถึงยังไงเนี่ยในเซกชั่น2เนี่ยเราจะบอกไว้ทุกหัวข้อเลยเพราะฉะนั้นในเซกชั่น2สําคัญมากนะฮะแล้วก็มาตรการอีกอันล่าสุดเลยก็คือโครงการพักทรัพย์พักหนี้อันเนี้ยแนะนําเลยสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มของคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใช่ครับนะฮะผมเชื่อว่าตอนนี้มีหลายคนเลยสปาเยอะมากสปาเยอะมากสปาร้านนวดร้านนวดโรงแรมโรงแรมเกสต์เฮาส์ขนาดเล็กนะครับเข้าไปเถอะถ้าสมมุติว่ามันทําให้ธุรกิจของท่านเดินไปได้ใช่ครับแต่ท่านเพราะท่านได้สิทธิ์ในการเช่าทรัพย์สินของท่านมาดําเนินงานต่อเพราะนั้นมันไม่ได้หายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่รอระยะเวลาที่มันจะเติบโตถูกต้องและในขณะเดียวกันสิ่งที่มันเป็นไปได้ก็คือท่านจะได้สิทธิ์แรกในการซื้อคืนถูกต้องนั่นหมายความว่าเราสามารถซื้อคืนในราคาที่เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยแล้วอ่ะถือว่าน้อยมากๆเลยครับตอนนี้มีคําถามเริ่มมีคําถามเยอะมากเราจะถามรวมเราจะตอบคําถามก่อนหรือเราจะตอบหลังจากที่เราเรียนตอบหลังจากที่เราทีเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าหลายคําถามจะมีคําตอบอยู่ในช่วงที่2นั่นเองเอาครับกลับมาเบรกที่2กันคราวนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องการขอสินเชื่อละครับเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องหนี้และการบริหารหนี้นั้นหลักการในการบริหารหนี้ก็คือคุณต้องมีรายได้ให้มากพอที่จะจ่ายถูกต้องครับแล้วก็มาสำรวจตัวเองมาสำรวจตัวเองว่าตอนนี้เรามีหนี้อะไรแล้ววิธีการไหนที่เราจะคุยกับสถาบันการเงินใช่ครับแล้วกลับมาปรับตัวเองนะฮะแล้วก็ดูมาตรการของรัฐแต่คราวนี้มาเรื่องสำคัญเลยครับคือเรื่องของการขอสินเชื่อใช่ครับทีนี้เวลาที่เราจะขอสินเชื่อสินเชื่อที่เราพูดถึงคือสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อมถูกต้องครับ SME SME ครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีซอฟท์โลนออกมาถูกต้องครับเนี่ยครับตรงนี้ทำให้เราช่วยว่าเราจะเข้าถึงสินเชื่อซอฟท์โลนได้อย่างไรนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดย่อยหรือ SME มาดูก่อนว่ามันเป็นแบบไหนถูกต้องครับนะแบบที่หนึ่งก็คือท่านกำลังประกอบกิจการอะไรท่านเป็นอุตสาหกรรมเป็นค้าปลีกค้าส่งเป็นธุรกิจการบริการถูกต้องครับหรือบริการอื่นๆที่อยู่ในเกณฑ์ซึ่งผู้ประกอบการหรือทางอุตสาหกรรมกําหนดอุตสาหกรรมกําหนดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็จะมาดูกันเป้าหมายของ Consumer Lending นั้นคือเพื่ออะไรฮะอาจารย์แน่นอนครับวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เนี่ยนําไปจัดตั้งขยายปรับปรุงกิจการหรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในกิจการในการดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดในระยะยาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐแล้วพัฒนาประเทศด้วยครับอันนี้คือหลักๆเลยใช่หลักๆ1คือจัดตั้งเอาไปตั้งธุรกิจใช่ครับ2เอาไปปรับปรุงกิจการกิจการใช่ครับนะ3เอาไปขยายหรือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ได้ใช่ครับทีนี้เวลาที่สินเชื่อเพื่อ SME เนี่ยมันจะมีทั้ง2แบบถูกต้องครับแบบที่1ก็คือมีหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับไม่มีหลักทรัพย์นะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยใครบ้างที่เหมาะกับ SME ถูกแล้วใครที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ SME ได้บ้างใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย SME ก็ย่อมาจาก Small Enterprise ใช่ครับและ Medium Enterprise ครับก็คือบริษัทขนาดเล็กหรือเรียกว่าวิสาหกิจขนาดเล็กหลักการง่ายๆก็บอกแบบนี้ว่ารายได้ต่ำกว่า30ล้านต่อปีใช่ครับและทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านถูกต้องครับพอบอกแบบนี้ปั๊บมันหมายความว่ายังไงหมายความว่ารายได้ของท่านเขามองแค่เพดานอย่างเดียวใช่ครับเขามองเพดานรายได้ทั้งหมดของท่านใช่เพราะฉะนั้นต่อให้ปีนี้ท่านมีรายได้ 100,000 บาทครับ
1ล้านบาทถูกต้อง20ล้านบาทใช่ครับท่านก็เป็น SME ถ้าท่านไม่เกิน30ล้านใช่ครับแล้วก็ทุนจดทะเบียนของท่านต้องไม่เกิน5ล้านบาทใช่ครับถ้าไม่เกิน5ล้านท่านก็ยังเป็น SME SME อยู่ก็สามารถเข้าถึงสินเชื่อประเภทนี้ได้หรือเข้าถึงสินเชื่อซอฟต์โลนนั่นได้ครับแล้วท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วเราเป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลางล่ะเขาดูตรงไหนเขาดูยังไงครับเขาก็ดูง่ายๆ2ตัว1คือสินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์ถาวรก็คือเครื่องจักรอาคงอาคารต่างๆเหล่านี้แล้วก็จํานวนพนักงานใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขนาดของมันอยู่ถูกต้องครับถ้าฝั่งการผลิตก็บอกว่าพนักงานไม่เกิน50คนถูกต้องครับสินทรัพย์ไม่เกิน50ถาวรไม่เกิน50ล้านบาทถ้าฝั่งบริการก็จะบอกว่าสินทรัพย์ถาวรเครื่องจักรเครื่องจักรคงอาคารต่างๆเนี่ยมีมูลค่าไม่รวม50ล้านบาทไม่เกิน50ล้านไม่เกิน50ล้านบาทแล้วก็พนักงานก็ไม่เกิน50คนเห็นมั้ยครับทั้งค่าผลิตและค่าบริการจะเหมือนกันใช่แต่ทีนี้พอเป็นค่าภาคค้าส่งครับค้าส่งอย่างพวกนี้เนี่ยใช้คนไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าพนักงานของท่านไม่เกิน25ใช่ครับนะทําสินทรัพย์ถาวรก็50ล้านตามมาตรฐานอยู่แล้วตามมาตรฐานค้าปลีกค้าปลีกค้าปลีกก็พนักงานยิ่งน้อยลงอีกใช่ครับก็เหลือแค่15คนไม่เกิน15คนอันนี้คือขนาดเล็กขนาดเพราะนั้นเวลาที่สถาบันการเงินมองท่านก็จะมองท่านเป็นขนาดเล็กคือตัว S นั่นเองใช่แต่ทีนี้ถ้าตั้งแต่51ขึ้นไปหมายความว่ามูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่51ล้านขึ้นไปถึง200ล้านบาทถึง200ล้านนั้นพนักงานทั้งหมดเนี่ยเริ่มตั้งแต่51คนขึ้นไปจนไม่เกิน200คนอันนี้ก็ถือว่าขนาดกลางในภาคของการผลิตนะครับในภาคของการผลิตนะในภาคการผลิตและการบริการนี่เหมือนกันใช่เหมือนกันครับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาคค้าส่งค้าปลีกก็สินทรัพย์ถาวรก็จะอยู่ที่51ถึง100ล้านบาทไม่เกินนี้ครับก็เหมือนกันจํานวนพนักงานก็จะอยู่ในระหว่างแล้วไม่เกินระหว่าง26ถึง50คนนั่นเองก็คือมันก็จะมากกว่าธุรกิจขนาดเล็กเข้ามาขึ้นมานั่นเองเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนิดหน่อยครับนะฮะแต่ว่าไปดูเวลาดูก็ดูที่สินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์ถาวรแล้วก็จํานวนพนักงานท่านไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็ค้าปลีกครับสินทรัพย์ถาวรก็ไม่เกิน31ถึง60ล้านบาทครับแล้วก็จํานวนพนักงานก็อยู่ระหว่าง16ถึง30คนทําไมต้องพูดเรื่องนี้มันสําคัญยังไงก็ตอบแบบนี้ง่ายๆตรงๆแบบกําปั้นทุบดินว่าเขาก็จะดูความสามารถในการหารายได้ของท่านนั่นเองใช่ความมั่นคงของท่านนั่นเองว่าจริงๆท่านเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่ใช่นะฮะแล้วธุรกิจของท่านเป็นอะไรครับนะแล้วณขณะนี้นโยบายของเขามันตรงใช่ครับมันตรงตรงกับสิ่งที่ท่านประกอบการอยู่หรือเปล่าเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมกู้เงินไม่ได้ซะทีเอากับนโยบายธนาคารแห่งนั้นไม่ได้สนับสนุนธุรกิจการผลิตไม่ได้สนับสนุนธุรกิจบริการไม่ได้สนับสนุนการค้าไม่ได้สนับสนุนค้าปลีกเพราะฉะนั้นหาให้เจอบางทีเราบอกว่าเราไปแบงค์ไหนก็ไม่ได้ก็เขาไม่ตรงเป้าหมายใช่ครับจริงๆสินเชื่อของทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เราจะฟังหลังจากที่เราบรรยายเสร็จในช่วง15นาทีหลังนี้ก็เป็นสินเชื่อประเภทนึงที่สนับสนุนตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองฟังดูใช่ๆๆเพราะถ้าเป็นของ SME Bank เนี่ยก็ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อ SME อยู่แล้วเพราะฉะนั้นธนาคาร SME คือธนาคารของพวกท่านใช่ครับนะของพวกเราทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเข้าไปดูที่ของเขาทีนี้ประเภทวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจมีอะไรบ้างทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราอยู่ในตัว SME หรือเปล่าเนี่ยเราเป็น small คือมีรายได้ไม่เกิน20ล้านแล้วก็คุณจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทแล้วก็สินทรัพย์ถาวรต่างๆเนี่ยในแต่ละหมวดแล้วเนี่ยทีนี้เราก็มาดูว่าประเภทวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME หลักๆแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างแล้ววัตถุประสงค์ของสินเชื่อประเภททั้ง2อย่างเนี่ยต่างกันอย่างไรนั่นเองที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องจําแนกก่อนว่าทั้ง2อย่างเนี่ยต่างกันยังไงเราถึงจะสามารถเข้าถึงหรือไปยื่นสินเชื่อได้ถูกต้องนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือสินวงเชิญสินเชื่อระยะยาวผู้ระยะยาวเขาเรียกว่า long term loan นั่นนะครับใช่ก็สิ่งที่ทำให้เรามีหนี้ระยะยาวนั่นเองใช่หนี้ระยะยาวเพราะฉะนั้นวงเงินนี้ใช้ทำอะไรเพราะนั้นเวลาที่ท่านเขียนแผนธุรกิจเข้าไปเพื่อไปขอกู้เงินครับสำหรับวงเงินสินเชื่อระยะยาวมันเป็นการกู้เพื่อซื้อที่ดินใช่ครับซื้อเครื่องจักรซื้อรถซื้ออุปกรณ์ซื้อการต่อเติมใช่ครับนะต่อเติมธุรกิจขยายธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของสินเชื่อระยะยาวมักจะเข้าไปสู่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะบ้านรถเครื่องจักรโรงงานสินเชื่อหมุนเวียนใช่ครับนั่นก็คือวัตถุประสงค์เพื่อให้เรามีรายได้หมุนเวียนถูกต้องครับและมาใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทนะมาใช้จ่ายในการซื้อสินค้าซื้อวัตถุดิบจ่ายเงินเดือนลูกน้องนะจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะเพื่อให้ธุรกิจมันดำเนินต่อไปได้อย่างนี้ก่อนนะเวลาเราทําธุรกิจการหลักการทําธุรกิจมักจะไม่ใช้เงินตัวเองถูกต้องครับเรามักจะใช้เงินคนอื่นถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาแบงก์เตรียมไว้ให้ท่านกู้ท่านเขาก็จะเตรียมไว้2แบบแบบที่1สินเชื่อระยะยาวเพื่อให้ท่านมีอาคารมีรถมีเครื่องจักรที่เอามาใช้ในการดําเนินกิจการใช่ซึ่งสินเชื่อประเภทเนี้ย
ขาจะระบุระยะเวลาระบุจํานวนเงินที่ชําระคืนน่ะเป็นปีๆเลยก็คือระยะยาวแต่สิ่งสําคัญคือดอกเบี้ยเขาจะถูกกว่าสินเชื่อระยะสั้นใช่แต่ดอกเบี้ยระยะสั้นคือเงินอีกก้อนนึงที่เขาเตรียมไว้ใช่ครับสําหรับให้ท่านสามารถมีเงินทุนในกระเป๋าเนี่ยทุนมาหมุนในผลิตของสินค้าออกมาซื้อสินค้ามาเพื่อซื้อวัตถุดิบมาเพื่อผลิตสินค้ามาจ่ายเงินลูกน้องใช่เป็นค่าน้ําค่าไฟมาใช้จ่ายทุกอย่างใช่ครับเพราะฉะนั้นลักษณะของสินเชื่อหมุนเวียนก็จะมีอะไรบ้างแต่ตัวนึงที่เราใช้ประจําเลยคือ OD OD ครับบางคนบอกว่าOD ยังใช้ไม่เต็มจะกู้เพิ่มได้มั้ยไม่ใช้ให้หมดก่อนใช้ให้หมดก่อนให้หมดก่อนเพราะว่ามันเป็นวงเงินที่ใช้แต่ว่าใช้มากไม่ได้ดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยสูงครับคือเมื่อสิ้นสุดวันปุ๊บเขาคิดดอกเบี้ยเลยใช่เพราะนั้นต้องคิดดีนะฮะหรือว่าใช้ตัว PN นะสัญญาตัวใช้เงินใช่ครับนะฮะในการเบิกจ่ายนะทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจในศัพท์ที่เราจะใช้อธิบายกันอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา20นาทีเพื่อให้ท่านเข้าใจและสามารถไปกู้เงินได้อย่างถูกต้องใช่ครับมีคำบางคำที่ต้องรู้คือตรงกันก่อนคือก่อนเวลาที่เราไปขอสินเชื่อแต่ละสถาบันการเงินเนาะแต่ละอย่างเขาก็จะมีมาตรการหรือข้อกำหนดไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญคือศัพท์ที่เราต้องรู้ในการอ่านสัญญานั้นให้เข้าใจก่อนว่าสัญญานั้นเนี่ยคำศัพท์ต่างๆเราอ่านแล้วมันคืออะไรเพื่อที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็กู้ได้ถูกวัตถุประสงค์ของการกู้นั่นเองครับคำที่หนึ่งคือคำว่าโลนที่เราฟังกันอ่ะซอฟโลนซอฟโลนคือสินเชื่อระยะสั้นแต่ว่าแต่โลนเนี่ยคือวงเงินสินเชื่อระยะยาวใช่เพราะฉะนั้นท่านพอท่านได้ยินคำว่าโลนใช่ครับให้รู้ว่านั่นคือวงเงินสินเชื่อระยะยาวถูกต้องครับแต่พอได้ยินซอฟโลนก็ให้รู้ว่ามันเป็นวงสินเชื่อระยะสั้นใช่มันต่างกันนะต่างกันครับถัดมาโอเวอร์ดราฟต์โอเวอร์ดราฟต์โอเวอร์ดราฟต์ยอดโอดีนั่นแหละครับคือวงเงินสินเชื่อที่เบิกเกินบัญชีตรงนี้ขยายความนิดนึงครับว่าวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีหมายความว่าไงคือเมื่อเรากู้ระยะยาวเรากู้วงเงินระยะยาวมาสร้างธุรกิจแล้วเนี่ยทางสถาบันการเงินก็เห็นว่าเราทํากิจการได้น่ะเขาก็จะบอกว่าคุณสนใจวงเงินกู้วงเงินระยะสั้น OD มั้ยเพื่อที่สมมติว่าตอนคุณที่ขาดสภาพคล่องเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องทําเรื่องกู้ก็คือคุณสามารถเบิกเกินบัญชีที่คุณบัญชีคุณน่ะสามารถเบิกติดลบได้แต่เขาจะมีวงเงินว่าคุณติดลบได้เท่าไหร่อย่างตัวผมอ่ะ OD 50ล้านบาทอย่างเงี้ยก็คือสมมุติว่าในกรณีที่เดือนเนี้ยผมสินค้าผมเงินของกระแสเงินสดของผมเนี่ยไปอยู่ในสินค้าคงคลังมากคือผมไปซื้อวัตถุดิบเยอะกลายเป็นว่าผมไม่มีเงินจ่ายลูกน้องผมก็สามารถเบิกเกินบัญชีเนี่ย OD เนี่ยติดลบในบัญชีผมได้เอาไปจ่ายลูกน้องจ่ายค่าต่างๆเมื่อผมขายสินค้าได้ปุ๊บผมมียอดรายได้เข้ามาผมก็ธนาคารก็จะหักตัด OD ไปทีนี้ผมก็เสียตามจํานวนระยะเวลาวันที่ผมใช้ OD ตรงนั้นนั่นเองใช่นี่แหละครับคือความสําคัญของ OD หลายๆคนชอบเอาวงเงิน OD ไปลงทุนในกิจการอย่าไปซื้อรถใช่มันกลายเป็นว่าดอกเบี้ยเค้าสูงกว่ามันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถโคฟเวอร์ดอกเบี้ยแล้วค่าใช้จ่ายตรงนั้นได้อ่ะมันกลายเป็นเราติดปัญหาหนี้สินเอาดอกเบี้ยนี้ไปโปะอันนี้เอาสินเชื่อนี้ไปโปะอันนี้มันไม่สมควรทําใช่เพราะนั้น OD คือไว้หมุนเวียนใช่ครับถัดมาฮะอีกคำหนึ่งที่เราจะไม่ต้องรู้ MLR MLR คืออะไรครับ M หลักๆมันจะมี MLR MOR แล้วก็ MRR อธิบายพร้อมกันเลย3ตัวครับ MLR เนี่ยคือ minimum loan rate ก็หมายถึงว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าเพศชั้นดีนั่นหมายความว่าแบบว่ากำหนดระยะเวลาได้นั่นหมายความว่าถ้าเรามีการกู้อย่างสม่ำเสมอแล้วมีธุรกิจที่แบบค่อนข้างน่าเชื่อถือเนี่ยเราจะเข้าเกณฑ์ของ MLR ก็คือเราดอกเบี้ยจะต่ํากว่า MOR และ MRR เพราะว่าเรามีเครดิตที่ดีอาจจะต่างกันไม่เยอะแต่จริงๆควรพิจารณาต่อมาครับ MOR MOR คือ Minimum Overdraft Rate ก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ําที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเบิกเกินบัญชีเห็นมั้ยครับว่า MLR เนี่ยก็คือประเภทลูกค้าชั้นดีแต่เป็นสินเชื่อระยะยาวสําหรับโลถูกแต่ MOR เนี่ยเป็นสินเชื่อระดับผู้ประกอบการประเภทที่เครดิตดีแต่ใช้โอเวอร์ดราฟต์หรือใช้เงินกู้สําหรับเงิน OD OD ต่อมาครับ MRR MRR เนี่ยสําหรับรายย่อยทั่วไปอย่างผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่ได้มีเครดิตกับทางแบงก์บ่อยมากหรือไม่ได้ใช้สินเชื่อทางแบงก์บ่อยเนี่ยเรทก็จะรวมกันเลยคือ MRR อย่างยกตัวอย่างด้านบนเห็นมั้ยครับว่า MLR เนี่ยของลูกค้าชั้นดีประเภทโลนเนี่ยประเภทสินเชื่อระยะยาวเนี่ยอยู่ที่ 5.47 เห็นมั้ยครับพอเป็น MOR ของสินเชื่อลูกค้าชั้นดีเนี่ยก็จะอยู่ที่เป็นที่ใช้เอามา OD อ่ะก็จะอยู่ที่ 5.84 ทีนี้ถ้าเราเป็นประเภททั่วไปที่เราใช้ทั้ง OD ด้วยใช้ทั้งโลนด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ
5.97 นั่นเองหรือประมาณ 6% เห็นไหมเพราะว่ามันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันเพราะอะไรครับเพราะความน่าเชื่อถือของเรามีผลต่อการประเมินความเสี่ยงของธนาคารสินเชื่อนั้นที่เขาปล่อยสินเชื่อให้กับเรานั่นเองครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเป็นรายย่อยถูกต้องครับนะฮะความเสี่ยงก็รายย่อยก็ถึงบอกไงว่ามันมีเรื่องมีผลกับรายได้เข้ามาแล้วความมั่นคงของธุรกิจเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นรายย่อยเงินที่เราจะคืนเข้ามันก็คืนได้ไม่เยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยมันก็จะสูงถูกเป็นธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่ท่านต้องสนใจก็คืออัตรา MRR ครับนะฮะถัดมาก็คือเรื่องหลักประกันหลักประกันก็คือสิ่งที่มาใช้การันตีต่างๆเพื่ออะไรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการชําระหนี้ใช่ครับนะครับเพื่อให้เจ้าหนี้สบายใจว่าเรามีเงินที่จะให้แน่ๆต่อให้เราผิดนัดชําระหนี้เค้าก็สามารถยึดทรัพย์สินหรือหลักประกันตรงเนี้ยมาใช้หนี้คืนให้กับเค้าได้ครับทีนี้เวลาที่มีหลักประกันปั๊บเวลาที่เราจะไปยื่นปั๊บมันจะมีตัวนึงครับที่แบงค์ใช้แล้วมักจะแจ้งเราครับแล้วเรามักจะได้ยินเสมอคือ LTV ใช่ครับLTV คืออะไรอาจารย์ LTV คืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันในความหมายคือเวลาเราเอาหลักประกันของเราเนี่ยไปให้ทางธนาคารหรือทางสถาบันการเงินเค้าเนี่ยเค้าประเมินราคาสินทรัพย์สมมุติผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเค้าประเมินแล้วว่าหลักประกันเรามีมูลค่า1ล้านบาทเค้าไม่มีทางปล่อย LTV เต็มหรอกครับเค้าจะต้องมีรักษาความเสี่ยงไว้ซึ่งปัจจุบันเนี่ย LTV ก็อยู่ประมาณ 80% นั่นหมายความว่าไงครับคุณจะสามารถขอสินเชื่อตรงเนี้ยโดยมีหลักค้ำประกันที่1ล้านบาทเนี่ยได้แค่ 800,000 บาทนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยดู LTV ดีๆนะว่า LTV ที่เราแจ้งมาว่าเท่าไหร่เท่าไหร่มันไม่ใช่ว่าเรามีหลักทรัพย์1ล้านบาทเราจะกู้ได้1ล้านบาทเต็มไม่ใช่นะครับใช่อันนี้หลายคนเข้าใจผิดใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ LTV เค้าบอกว่า 80% 70% 60% นั่นหมายว่าท่านก็ได้แค่นั้นแหละถูกต้องครับอีกตัวนึงที่สําคัญมากแล้วคนชอบพูดกันครับเครดิตบูโรแล้วเรามักจะชอบเรียกร้องว่าปลดเราออกจากเครดิตบูโรเถอะใช่ครับไม่มีใครปลดคุณจากเครดิตบูโรได้มีแค่ตัวคุณเองเท่านั้นที่ปลดจากเครดิตใช่ถูกต้องตัวคุณเองออกจากเครดิตบูโรเครดิตบูโรนั้นคือข้อมูลเครดิตของคุณนะฮะที่สถาบันการเงินใช้ในการดูสถาบันการเงินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเครดิตบูโรถูกต้องครับเพียงแต่ว่าเขามีหน้าที่ขอเครดิตบูโรมาตรวจดูว่าตัวฟิโกสกอร์คุณเป็นอย่างไรฟิโกสกอร์นี่ก็จะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับขึ้นอยู่กับว่าคุณผ่อนชําระตรงเวลามั้ยเมื่อคุณขอเครดิตแล้วเนี่ยคุณขาดสภาพคล่องคุณใช้บัตรกดเงินสดมั้ยอันนี้มีความสําคัญนะครับใช่เวลาที่บางคนบอกว่าเอ้ยจะไปกู้นะเดี๋ยวจะซื้อบ้านเดี๋ยวจะซื้อคอนโดซื้ออะไรเงี้ยนะมาเสร็จปั๊บเนี่ยอย่างแรกที่บอกว่าให้ปิดก่อนเลยคือปิดกรุณาปิดบัตรกดเงินสดก่อนใช่บัตรกดเงินสดคือเครดิตที่เขาให้เราแล้วนะครับเขาให้เราแล้วครับเขาให้เราแล้วอันนั้นคือสินเชื่อที่เขาให้เราแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้นะครับเวลาที่ท่านหยิบกดบัตรเงินสดออกมาปั๊บเนี่ยมันก็หมายความว่าอะไรท่านขาดสภาพคล่องนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเวลาแบงค์เขาดูเขาก็จะดูว่าท่านขาดสภาพคล่องใช่พอเขามองว่าท่านขาดสภาพคล่องโอกาสที่เขาจะให้ท่านก็จะน้อยลงน้อยลงครับหรือว่าไม่มีกรณีนึงอาจารย์ใช้บัตรเครดิตแต่ว่าไม่ใช้เลยนะบัตรเครดิตเต็มไปหมดเลยมี 5-6 ใบครับยื่นกู้แบงค์ยังไงก็ไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะว่าต้องปิดบัตรที่ไม่ได้ใช้ก่อนใช่เพราะว่าเวลาเขาดูวงเงินนั้นคือวงเงินเขาอนุมัติมาแล้วใช่ว่า1ใบท่านมี 100,000 บาท 100,000 บาทถ้ามี5ใบเขาก็มองว่าท่านมี 500,000 ละถูกแสดงว่าท่านขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเรา 500,000 บาทนะใช่ท่านจะกู้อีก1ล้านนั่นหมายถึงภาระหนี้ของท่านคือ1ล้าน 500,000 บาทใช่เห็นมั้ยครับอย่างเช่นบางทีเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะซื้อบ้านซื้ออาคารเพื่อมาทํากิจการใช่ครับปกติเวลาอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณภาระหนี้สินต้องไม่เกิน 60% ใช่ครับถ้าเกิดท่าน 60% หรือว่าบ้านราคา1ล้านหมายความว่าอะไรหมายความว่าท่านภาระ1ล้านอาจจะต้องจ่ายประมาณสักเดือนละ 7,000-8,000 เขาก็จะมาดูแล้วว่าภาระหนี้ของท่านเนี่ย 60% 7,000 เนี่ยมันเกิน 60% หรือยังถูกครับถูกมั้ยซึ่งมันก็จะฟ้องมาที่เลข DSCR นั่นเองใช่ใช่ครับก็คือสัดส่วนความสามารถในการชําระหนี้ของท่านนั่นแหละว่าคุณมีหนี้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับรายได้ของคุณเห็นมั้ยครับหนี้ของคุณมันเกินถูกมันเกินเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้คุณก็กู้ไม่ได้กู้ไม่ได้นั่นเองแสดงว่าอัตราส่วนระหว่างหนี้กับรายได้ควรมากกว่า1เห็นมั้ยครับถูกต้องถูกต้องเห็นมั้ยครับครับต่อไปครับอาจารย์อ่ะทีนี้มาอันนี้ดูด้วยกันดีๆนะฮะมาดูด้วยกันดีๆครับให้อาจารย์จิตเทพเล่าให้ฟังว่าเวลาอ่านท่านต้องอ่านยังไงแล้วแต่ละช่องมันหมายความว่ายังไงเพื่อประโยชน์ของเราเองอ่ะเชิญฮะอ่ะครับอย่างแรกเราต้องดูหมวดหลักๆก่อนครับว่าเวลาเราดูอ่านสินเชื่อนะครับระยะเวลาผ่อนชําระนานเท่าไหร่วงเงินสินเชื่อเป็นวงเงินที่เขาให้สูงสุดเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยที่เราจะต้องเสียให้กับธนาคารทุกๆปีเนี่ยเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะแยกออกเป็น2หมวดก่อนครับว่ามีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันคําว่ามีหลักประกันเนี่ยหมายความว่าไงครับมีหลักประกันหมายความว่า
เรามีหลักประกันให้กับเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ดินโรงงานอะไรต่างๆที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเรานั่นหมายความว่าระยะเวลาในการผ่อนเขาก็อาจจะให้เรานานขึ้นวงเงินสินเชื่อก็อาจจะให้เราสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะต่ำลงมานิดนึงทีนี้เรามามองครับว่าถ้าเราอ่านโดยข้อมูลตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเราจะอ่านยังไงเห็นไหมครับว่าไม่มีหลักประกันเนี่ยระยะเวลาในการผ่อนชำระเขาให้เราแค่5ปีเองแต่ถ้าเรามีหลักประกันเนี่ยถ้าเรากู้ในระยะยาวเนี่ยเขาให้เราถึง10ปีเลยเห็นไหมครับต่อมาครับวงเงินสินเชื่อในกรณีที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยเขาให้วงเงินสูงสุดแค่1ล้านบาทแต่ถ้าคุณมีหลักประกันเขาให้คุณสูงสุดถึง12ล้านบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปขอคุณมีหลักทรัพย์1ล้านบาทนะหลักประกัน1ล้านบาทคุณจะไปขอ12ล้านนั้นไม่ใช่เขาก็ต้องประเมิน LTV ประเมิน DSCR ด้วยว่าคุณเขาจะสามารถให้คุณเท่าไหร่นั่นเองใช่ครับต่อมาครับที่เราอ่านไป MRR MOR MLR ดอกเบี้ยตรงเนี้ยเราจะอ่านยังไงถ้าเราไม่มีหลักประกันเห็นไหมครับว่าถ้าเรากู้เป็นสินเชื่อระยะยาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเราจะเอา MRR บวก11นั่นหมายความว่าไงครับ MR ที่เราดูเมื่อกี้คือ 5.97 ผมตีคร่าวๆนะคือ6สมมุติว่าเรากู้ระยะยาวเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเราไม่มีหลักประกันเลยเราจะต้องเสียดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่ครับ 16% เยอะมั้ยครับอาจารย์เจติครับเยอะมากเลยครับต่อมาถ้าสมมุติเราขอ OD เพื่อเสริมสภาพคล่องเนี่ย MRR บวก11นั่นหมายความว่าเราต้องเสียเท่าไหร่ครับก็เสียประมาณ 17% เหมือนกันใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูท่านต้องดูตัวบวกด้วยท่านดูตัวบวกด้วยนะฮะว่าขอบวกเท่าไหร่ขอบวกเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเราจะไปดูว่า MRR เราเท่านี้เราไปขอยืมกู้ทําไมเราเสียดอกแพงจังเราลืมดูตัวบวกนั่นเองเราลืมดูตัวบวกนั่นเองแล้วจะเห็นว่าพอตัวบวกเนี่ยเวลามีหลักทรัพย์ค้ําประกันใช่ครับกับไม่มีหลักทรัพย์ค้ําประกันใช่มันต่างกันเยอะต่างกันเยอะมากครับนะมันต่างกันเยอะมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญแล้ววงเงินที่เขาจะอนุมัติให้กู้ใช่ครับก็ต่างกันมากเลยใช่ทีนี้มาเรื่องของพอเราอัตราดอกเบี้ยของเรามีหลักทรัพย์ค้ำประกันน่ะว่าถ้าเราเป็นโลนไม่เกิน5ปีเห็นมั้ยครับ MRR บวกแค่ 2% เองนั่นหมายความว่า MR ถ้าประมาณ6เท่ากับว่าเราเสียดอกเบี้ย 8% ต่อปีเองเห็นมั้ยครับก็ถือว่าต่ํากว่า 16% ที่ได้เยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ถ้าผ่อนนานกว่า5ปีก็อาจจะดอกเบี้ยเพิ่มหน่อยเพราะเค้ามีความเสี่ยงระยะเวลาที่นานขึ้นก็อาจจะ 3% เท่ากับว่า6บวก3ก็เป็น 9% ก็ยังถูกกว่า17% 16% อยู่ดีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องพิจารณานะฮะใช่ครับว่าเรามีหลักทรัพย์อะไรไหมที่จะสามารถเอาไปค้ำประกันได้ถูกต้องครับนั้นมันจะช่วยเดี๋ยวเราจะขยายกันว่าอะไรที่เป็นหลักทรัพย์ได้ในสไลด์หลังๆนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเฮ้ยอะไรที่เราสามารถเป็นหลักทรัพย์เพื่อให้ดอกอัตราดอกเบี้ยของเราอ่ะมันถูกลงทีนี้เรามาดูก่อนมีบางท่านถามมาเอาแล้วเราจะกู้ได้ยังไงเราจะเป็นยังไงอย่างแรกก็ดูคุณสมบัติฮะทุกที่จะมีประกาศคุณสมบัติของคนที่สามารถสมัครสินเชื่อได้นะเป็นคนบุคคลธรรมดาอายุระหว่างเท่านี้ดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่า1ปีอยู่แล้วถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะยื่นกู้เนี่ยมันต้องไม่น้อยกว่า12เดือนถูกต้องครับเช่นเดียวกันเวลาที่คนบอกว่าเอ้ยเรามีปัญหาเรามีประวัติเครดิตนะที่เครดิตเราไม่ดีเราทํายังไงแก้เครดิตตัวเองให้มันเดินปกติ1ปีทำแบบนี้ก่อนถ้าทําแบบนี้ได้โอกาสที่เจ้าหนี้เขาจะปลดท่านใช่จาก watch list จาก black list เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นต้องปรับมาก่อน1ปีแล้วก็ไม่เป็น NPL ครับแล้วมันมีประวัติค้างชําระไม่ได้อยู่ในระหว่างฟ้องร้องหรือมีคําพิพากษาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีแล้วกู้ได้มั้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้เราสอนกันแบบตรงๆเลยนะไม่มีอ้อมๆเลยไอ้เรื่องที่บอกว่าติด black list แล้วยังกู้ได้ไม่มีฮะไม่มีครับไม่มีสถาบันการเงินไหนเขาเชื่อถือว่าคุณติดแบล็คลิสต์แล้วคุณจะกู้ได้พูดกันตรงๆครับใช่แต่ในระยะความจริงเนี่ยของการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็คือแบบสร้างประวัติให้ดีอย่างน้อยก็6เดือนใช่ครับ6เดือนถึง12เดือน12เดือนนะ1ปีอ่ะครับใช่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาหนักจริงๆอ่ะ12เดือนแต่ถ้ามันไม่ได้หนักมากอ่ะบางที6เดือนปั๊บเขาก็ปลดให้นะครับปลดให้เนี่ยเขาไม่ได้ปลดเครดิตบูโรเคลียร์กันก่อนเขาไปปลดอะไรเขาปลดเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้นๆนะครับแล้วก็ปล่อยเงินกู้ให้คุณได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเตรียมมีอะไรบ้างสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนพาณิชย์เมื่อกี้มีเห็นในคำถามมีคนถามว่าไม่ได้จดทะเบียนครับไม่ได้จดทะเบียนยื่นได้มั้ยยื่นได้ไม่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 ได้แต่ว่ามันมีวิธีครับวิธีนั้นทำยังไงฮะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์เราไม่ได้มีทะเบียนกู้ในนามบุคคลธรรมดาครับกู้ในนามบุคคลธรรมดาใช่นะฮะกู้ในนามบุคคลธรรมดาหรือสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือวันนี้เราเป็น SME เนาะเราควรจดใบทะเบียนพาณิชย์ครับ
ค้าขายเล็กๆน้อยๆก็จดนะจดไปที่อำเภอหรือที่เทศบาลอ่ะไปขอยื่นถ่ายรูปหน้าร้านยื่นค้าว่าเออเราทำกิจการนี้เพื่อให้เรามีทะเบียนพาณิชย์ไอ้จำนวนอายุปีของทะเบียนพาณิชย์เนี่ยสำคัญยังไงอาจารย์อาร์ตเล่าให้ฟังหน่อยคือสมมติว่าเราเปิดกิจการค้าขายของอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราเดินเข้าไปเราถ่ายรูปแล้วก็บอกเขาแล้วว่าผมมาทํากิจการตรงนี้บ้านเลขที่อยู่ตรงนี้ทีนี้เราถ่ายรูปไปปุ๊บไปยื่นให้เทศบาลเค้าก็จะมาตรวจมามองว่าอะไรเท่าไหร่เราอาจจะต้องเสียภาษีค่าถังขยะบ้างค่ะค่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบตรงนั้นอาจจะเป็นการเสียภาษีเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณเมื่อคุณได้ใบทะเบียนพาณิชย์มาแล้วเนี่ยใบประกอบธุรกิจใบทะเบียนพาณิชย์มาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณยิ่งเวลานานนั่นหมายถึงคุณทําธุรกิจมานานแต่สิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่ใบทะเบียนพาณิชย์อย่างเดียวมันสําคัญที่คุณจะต้องไปเปิดบัญชีด้วยว่าบัญชีสมมุติว่าผมประกอบการจิตเทพคอร์ปอเรชั่นผมก็ไปเปิดสมุดบัญชีกับสถาบันการเงินคือจิตเทพคอร์ปอเรชั่นแล้วก็เอาเงินหมุนเงินเดินบัญชีสัก6เดือน5เดือนเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ว่าเอ้ยคุณทําธุรกิจจริงนะตรงเนี้ยคือการเอาข้อมูลเข้าไปเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแต่ถ้าคุณไม่เคยเดินสมุดบัญชีเลยไม่เคยเขียนเช็คเลยกลายเป็นว่าสถาบันกันเขาไม่ได้รู้จักคุณนี่เขาก็ดูจากอะไรดูจากสิ่งที่คุณประกอบเอกสารให้เขานั่นแหละครับใช่และอีกอย่างนึงที่สําคัญก็คือไม่ใช่แค่เดินสเตทเมนต์นะไม่ใช่แค่เดินบัญชีอย่างเดียวนะจ่ายภาษีด้วยใช่ภาษีถังขยะภาษีบำรุงท้องที่อย่างเงี้ยต้องมีบ้างครับต้องมีฮะต้องมีแต่มันก็ไม่ได้มากมายไม่ได้มากอะไรบางคนคิดว่าทําธุรกิจอ่ะรับเป็นเงินสดอย่างเดียวแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียภาษีผมบอกว่าอยู่ในระบบภาษีเถอะครับเพราะระบบภาษีเนี่ยมันช่วยทําให้ท่านกู้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาเค้าเช็คเนี่ยเค้าเช็คภาษีชนกันกับคู่ค้าของคุณถ้าคุณถูกต้องนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ปลอมแปลงเอกสารนี่คือความน่าเชื่อถือนี่คือความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือถ้าสําหรับธุรกิจนะหรือแม้แต่ระดับบุคคลเองก็ตามจะซื้อบ้านซื้อคอนโดอย่างเงี้ยท่านไม่ได้รับเงินเดือนไม่มีอะไรนะไม่มีสลิปเงินเดือนใช่ครับเค้าดูจากอะไรเค้าก็ดูจากเอกสารการเสียภาษีของท่านแหละถูกต้องว่าท่านมีการเสียภาษีจริงหรือเปล่าพอใช้อย่างนั้นพองอดอเท่าไหร่พองอดอใช่แต่ละปีเนี่ยรายได้คุณเท่าไหร่ภาษีเงินได้เท่าไหร่เขาก็จะเอาตัวนี้มาดูย้อนกลับเช่นเดียวกันแต่พอเราเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีมันก็คือภาษีด้วยภาษีด้วยครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ทําอะไรทําก่อนไปจดทะเบียนพาณิชย์เลยใช่ครับเดินไปที่เทศบาลเลยครับเดินไปถ่ายรูปหน้าร้านประกอบเอกสารนิดหน่อยเขาจะมีใบออกมาให้เลยใช่จดทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนการค้าเสร็จแล้วก็เริ่มรันสเตทเมนต์ใช่ครับเปิดบัญชีแล้วก็รันไปเรื่อยๆพอครบปีภาษีจ่ายภาษีพอหลังจากนั้นไปเริ่มต้นใช่แล้วเวลาคุณขอสินเชื่อมาธุรกิจมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองใช่ใช่และอย่างอื่นที่ต้องเตรียมก็คือเอกสารที่จะช่วยทําให้เขาเชื่อถือคุณมากขึ้นอย่างเช่นลูกหนี้การค้าคําว่าลูกหนี้การค้าก็หมายถึงลูกหนี้ของคุณที่เขาจะต้องจ่ายใช่อย่างเงี้ยคุณมีเท่าไหร่มีบินไหมมีบินมีบินเอกสารว่าเขาซื้อของคุณไหมอะไรเงี้ยครับใช่ใช่หรือคุณซื้อของจากใครบ้างอันนี้สำคัญมันไม่ใช่เรื่องจริงนะอันนี้เราพูดกันตรงๆนะไม่ใช่เรื่องจริงนะที่บอกว่าแบบเราเลี่ยงภาษีแล้วเราจะยังสามารถทำธุรกิจได้แบบได้ดีอ่ะจริงๆมันทำให้เรายากเพราะว่าเวลาที่เราต้องการแหล่งเงินทุนมาช่วยเหลือนะฮะเขาก็จะดูจากตรงนี้แหละนะฮะว่าเรามีเครดิตดีหรือเปล่าครับทีนี้ในระดับนิติบุคคลครับก็เหมือนจดในรูปของบริษัทห้างหุ้นส่วนนั่นเองคือเราจะไม่ได้กู้ในนามบุคคลเดียวละจะเป็นการที่เราจดจัดตั้งบริษัทขึ้นอาจารย์กายผมผู้อื่นๆร่วมด้วยเป็นคณะกรรมการบริษัทเนี่ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะเหมือนกันฮะเวลาที่เขาดูเขาก็จะดูคล้ายๆกันดําเนินธุรกิจมาแล้ว1ปีนะฮะเราก็ทุกอย่างก็มีเอกสารต่างๆและโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่เราไปยื่นแล้วเราต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันใช่ครับนะต้องเป็นเจ้าของเองนะครับไม่เป็นเจ้าของไม่ได้ใช่ครับเราอยู่ๆไปเอาหลักทรัพย์คนอื่นมาไม่ได้ไม่ได้ครับใช่ไม่ได้ต้องเอาหลักทรัพย์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจเองก็จําเป็นจะต้องซื้ออสังหาไว้บ้างในนามธุรกิจใช่ครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคุยกันว่าเราจะจัดการบริหารการเงินยังไงเพราะว่าหลักทรัพย์จะเห็นแล้วมั้ยตัวเลขมันต่างกันเลยนะใช่ครับถ้ามีหลักทรัพย์ดอกเบี้ยบวก MRR บวกก็ต่ําครับแล้วสามารถกู้ได้สูงแต่ถ้าไม่มีหลักทรัพย์คราวนี้ต่ํามากต่ํามาก MRR ก็สูงมากสูงมากนะครับ MRR บวกก็สูงมากมันจะไปบวกเปอร์เซ็นต์ข้างหลังสูงมากมันทําให้บางทีเรามองแต่ MRR ไม่ได้ต้องมองบวกข้างหลังด้วยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับใช่ทีนี้หลักเกณฑ์เบื้องต้นง่ายๆนะครับเวลาที่เขาดูเขาก็จะวิเคราะห์เครดิตสกอร์ใช่เรามองในมุมของคนให้สินเชื่อบ้างว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาต้องประเมินอะไรบ้างเราเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็จะรู้ว่าเขาดูอะไรบ้างครับเขาดูอะไรบ้างฮะทีนี้
แน่นอนครับว่าเขาวิเคราะห์เครดิตสกอร์แน่นอนครับว่าเครดิตสกอร์ดูอะไรบ้างครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่น่าเชื่อถือเนี่ยถ้า borrower information หรือข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องยื่นให้กับเขาเนี่ยเรามีใครบ้างกรรมการมีใครบ้างเรามีงบการเงินอะไรบ้างเราตรวจสอบรายได้ยังไงแล้วก็เราถ่ายรูปกิจการแนบให้เขาได้เองอย่างที่2ครับคะแนนพฤติกรรมในการใช้วงเงินสินเชื่อเดิมถูกมั้ยครับอย่างเช่นเราเคยมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่มั้ยเราเคยมีสินเชื่อธุรกิจเดิมอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือเขาประเมินสินเชื่อว่าเราเคยมีสินเชื่ออะไรบ้างแล้วเรามีพฤติกรรมในการจ่ายใช่ครับและใช้สินเชื่อนั้นแบบไหนถูกต้องครับอย่างที่3คือเห็นมั้ยครับบล็อกโคดคือบนบัตรเครดิตก็คือเวลาเราจ่ายชําระบัตรเครดิตเนี่ยที่เค้าให้สินเชื่อเรามาเนี่ยเรามีการจ่ายตรงมั้ยมีความตั้งใจในการชําระหนี้ดีหรือเปล่ามันสะท้อนถึงอะไรครับมันสะท้อนถึงการที่เราจะสามารถกู้ในเงินที่ใหญ่ขึ้นคุณจะสามารถจ่ายได้ตรงเวลาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บัตรเครดิตนะครับเขาดูท่านด้วยนะใช่เค้าดูครับบางคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกจ่ายให้มันพอดีต้นใช่จ่ายดอกอย่างเดียวจ่ายน้อยอย่างเดียวจ่ายขั้นต่ําจ่ายขั้นต่ําอย่างเดียวเนี่ยและคิดว่าจะไปกู้เงินเยอะๆเนี่ยเขาก็ไม่ให้ไม่ให้ครับเพราะว่าอะไรเขาก็ดูว่าโอ้โหสภาพคล่องคุณแย่มากเลยคุณจ่ายแค่ขั้นต่ำใช่แล้วมันมีกรณีประเภทแบบจ่ายหมุนจ่ายหมุนใช่ครับคิดว่าเขาไม่รู้ครับกดบัตรหนึ่งออกมาใช่ไปหมุนจ่ายบัตรหนึ่งมันกลายเป็นว่าเวลาเขาเช็คเครดิตบูโรอ่ะเขาเช็คภาพรวมเนี่ยเขารู้ว่าแหล่งที่มาของเงินมันถูกย้ายไปที่ไหนใช่อันนี้เขารู้จริงๆครับใช่เพราะฉะนั้นเขาจะรู้วิธีและพฤติกรรมการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆก็จําเป็นนะจําเป็นครับถ้าคุณใช้มีประโยชน์คือ SME นะถ้าคุณมีบัตรเครดิตคุณสามารถรู้ซื้อของก่อนได้ใช่แต่สิ่งสําคัญคือวินัยในการชําระเงินวินัยในการชําระเงินจะเห็นว่ามันจะมีบางช่วงของบัตรเครดิตที่ปลอดหนี้ใช่ครับถูกมั้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหยิ่งคุณบริหารตรงนี้ดีในช่วงปลอดหนี้เนี่ยโอ้โหมันเหมือนคุณมีเงินใช้ฟรีๆใช่ครับนะในระยะเวลา45วันนะครับ30ถึง45วันประมาณใช่แต่ถ้าคุณทําไม่ดีแล้วคุณพลาดเนี่ยมันจะเป็นตัวโชว์อย่างแรกเลยครับว่าคุณมีวินัยทางการเงินไม่ดีอันนี้สําคัญจริงๆใช่อย่างต่อมาคือ watch list ครับเขาจะดูว่าคุณเคยมีติดหนี้กับธนาคารไหนบ้างหรือเปล่าโดนติดตามหรือเปล่าติดตามหรือเปล่าโดนติดตามทวงหนี้หรือเปล่าคุณมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มาก่อนมั้ยอะไรเงี้ยครับเขาก็เอามาเป็นเครดิตสกอร์ให้เราในการพิจารณาว่าเขาจะอยากอนุมัติให้คุณหรือเปล่าใช่ทวงยังไงก็ไม่จ่ายทวงยังไงก็ไม่จ่ายแล้วคิดแล้วบางทีใช้อารมณ์กับเขาด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้ต่อมาก็คือ FICO score ที่อยู่บนเครดิตบูโรเพื่อบ่งบอกพฤติกรรมและการชําระหนี้ของคุณนั่นเองเห็นมั้ยครับตัวไอ้เครดิตบูโรมันจะมาอยู่ในหัวข้อนี้แหละว่าพอธนาคารพิจารณาว่าคุณมีข้อมูลน่าเชื่อถือมั้ยคุณมีพฤติกรรมในการใช้วงเงินเดิมเป็นยังไงบัตรเครดิตของคุณใช้ยังไงลูกค้าที่คุณต้องติดตามพิเศษเป็นยังไงทีนี้เค้าก็เอาเครดิตบูโรที่มีค่า FICO ประกอบมาประกอบทีนี้เค้าก็จะประเมินคุณนะว่าคุณมีความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือในการขอสินเชื่อนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากนะฮะอันนี้คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่เวลาที่เขามองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในภาพรวมอ่ะเราคุยมาถึงตรงนี้จะเห็นว่าเขาจะดูที่ความน่าเชื่อถือใช่ครับของตัวคุณและของบริษัทของคุณนั่นเองนะฮะอย่างที่2ก็คือเรื่องความสามารถในการจ่ายหนี้แน่นอนครับว่าเวลาเขานับเนี่ยที่เราพูดกันไปตอนต้นเนาะเขาไม่ได้นับแค่ตัวบุคคลเดียวอ่ะเขานับใครบ้างแล้วเขานับวงเงินอะไรบ้างทีนี้เราจะมาดูกันว่าเวลาเขาดูความสามารถในการจ่ายหนี้ของคุณเนี่ยเขาดูอะไรบ้างหนึ่งครับการนับภาระเครดิตรวมเขาไม่ได้มองตัวบุคคลเดียวเพราะว่าสมมติผมมีภรรยามีอะไรเงี้ยผมก็เขาจะมองที่ภรรยาแล้วบุตรด้วยเห็นไหมครับว่านับใครบ้างผู้สมรสบุตรตัวแทนกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทแม่บริษัทลูกนับภาระเครดิตรวมทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเวลาคุณขอเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณขอผมไม่เคยกู้เลยทำไมผมขอไม่ได้เอาแสดงว่าต้องไปดูหุ้นส่วนคุณกู้เยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพฤติกรรมไม่ดีหรือเปล่าสำคัญมากเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเขานับวงเงินในการให้เครดิตเขานับวงเงินรวมสำคัญเลยเน้นย้ำเลยครับใช่แล้วเวลาเขาดูพฤติกรรมเขาดูพฤติกรรมหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาจะไปหุ้นกับใครหรือทำบริษัทร่วมกันกับใครนี่มองตากันก่อนนะแล้วดูกันก่อนนะว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนใช่ครับถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าธุรกิจของคุณเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีใช่นะอย่างต่อมาครับนับวงเงินใดเราเรียนรู้แล้วเนาะมีวงเงินสินเชื่อกู้ระยะยาวกับสินเชื่อหมุนเวียนเวลาเขานับวงเงินสินกู้ระยะยาวเนี่ยเช่น10ล้านบาทแล้วผ่อนไปเรากู้เงินมา10เขานับคงเหลือเรากู้เงินมา10ล้านบาทเนี่ยแล้วผ่อนคืนธนาคารไปแล้ว5ล้านบาทเ
ขานับภาระเครดิตแค่5ล้านบาทหมายถึงว่าเวลาเขาขอกู้เนี่ยเราสามารถเราตอนนี้เรายังมีหนี้ที่อยู่คือ5ล้านไม่ใช่10ล้านไม่ใช่10แม้วงเงินที่เขาเคยให้ลงมาเขาลดลงมาแล้วลดลงมาแล้วอย่างต่อมาคือสินเชื่อหมุนเวียนอย่างเช่น OD เนี่ยสมมติว่าเรามี10ล้านบาทเราใช้ไปแค่5ล้านนั่นแบบเขาไม่ได้ตีว่าเราใช้แค่5ล้านนะแต่เวลาเขารับเครดิตเขานับเครดิต10ล้านนั่นหมายความว่าไงครับก็คือบัตรกดเงินสดที่เขาให้คุณนั่นแหละใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาขอนับเครดิตเนี่ยเขาก็จะนับแบบเนี้ยฮะเวลาเงินกู้ระยะยาวก่อนไปเท่าไหร่มันก็เหลือภาระแค่นั้นแต่เงินหมุนเวียนเนี่ยเขาถือว่าเขาให้คุณมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ตีว่าก้อนนี้เขาให้แล้วเขาให้มา10ล้านเขาก็ตีว่าเขาให้คุณ10ล้านใช่ครับต่อให้คุณแบบใช้หนี้คืนกลับไปแล้วแล้วมันเป็นศูนย์แล้วอาจารย์เอามา10ล้านเบิกมา5ล้านแล้วมันน่าจะเหลือดิอ๋อไม่เขาก็ตีเป็น10ล้านเขาตีเป็น10ล้านครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ไปขอเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะใช่ครับแล้วก็ดูจากความสามารถในการชําระหนี้คืนที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยฮะก็คือเราดูว่า DSCR เนี่ยเมื่อเราดูว่าอัตราดอกเบี้ยยอดขายของเราเนี่ยคูณด้วย margin ธุรกิจเนี่ยเมื่อต่อผลบวกของภาระหนี้ครั้งเดิมของคุณแล้วก็ต่อได้ครั้งเนี้ยที่เขาจะอนุมัติให้คุณเพิ่มเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าข้างบนที่เป็นสัดส่วนรายได้ของคุณมากแล้วตัวหารคุณน้อยๆแสดงว่ามัน DSCR ต้องมากกว่า1แสดงว่าถ้า DSCR คุณมากกว่า1นั่นหมายถึงคุณสามารถ cover ค่าใช้จ่ายหรือ cover ภาระหนี้ได้ทั้งหมดนั่นเองใช่แต่อธิบายเป็นตัวเลขง่ายๆแล้วกันมันก็มีตัวเลขกลางอยู่อย่างนี้ใช่ครับสมมุติก็บอกว่ารายค่าใช้จ่ายคุณไม่เกิน 60% ใช่ครับคุณอย่าทะลุแล้วกันอย่าทะลุแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณทะลุปั๊บเกิน 60% ถือว่าเขาบอกว่าคุณมีหนี้ได้คุณมีเงินเดือน 10,000 คุณมีหนี้ได้ไม่เกิน 6,000 6,000 บาทแต่ปรากฏว่าคุณมีเกิน 6,000 แสดงว่า DSCR คุณไม่ดีแล้วครับเขาก็ไม่ให้แต่ว่าถ้าเกิดสําหรับคุณบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เกิน 60% ไม่เกิน 6,000 คุณได้พอดีเป๊ะครับอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันต้องต่ํากว่าต้องต่ํากว่าเพราะฉะนั้นมันต้องต่ํากว่าและไอ้ต่ํากว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาจะสามารถอนุมัติให้คุณได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งเราตั้งเป้าที่จะไปกู้เงินกันเนี่ยต้องไปเช็คก่อนว่าภาระเดิมภาระผ่อนเดิมก็คือหนี้สินเดิมนะหนี้สินเดิมของเราเป็นเท่าไหร่แล้วบวกกับหนี้สินใหม่ท่านบวกกับหนี้สินใหม่แล้วปรากฏว่ามันไม่เกิน 6,000 บาทอันเนี้ยที่อาจารย์อาใช้คำว่าเท่ากับ1ไม่เกิน 6,000 บาทนี่คือเท่ากับ1อันนี้ยังกู้ได้ได้กู้ได้แต่ว่าถ้าเกิดบวกไปแล้วมันเกินกู้ไม่ได้แล้วครับกู้ไม่ได้แล้วครับตัวที่3ที่เขาจะพิจารณาเลยทุนเริ่มต้นอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะถ้าไม่มีเงินทุนเริ่มต้นเขาไม่ให้คุณกู้หรอกแน่นอนครับว่าไม่มีใครให้คุณโดยที่คุณไม่เริ่มต้นก่อนใช่เพราะฉะนั้นความคิดประเภทที่บอกว่าเราจะไปกู้เงินแบงก์มาทำโดยที่เราไม่มีเงินสักบาทเป็นศูนย์ครับพูดกันตรงๆครับพูดกันจริงๆครับในฐานะที่เราสองคนทำธุรกิจกันมาเป็น10ปีนะครับหลายๆธุรกิจด้วยเวลาทำธุรกิจต้องมีเงินตัวเองลงแล้วมีส่วนหนึ่งแล้วลงมากหรือลงน้อยเราไปเอาก้อนใหญ่ๆจากแบงค์ได้ไหมทุกคนชอบคิดแบบนี้นะครับสมมติว่าเงินลงทุนหนึ่งล้านบาทครับลงสักแสนเดียวอีก900,000ไม่เอาที่แบงค์ได้ไหมอาจารย์นัทโอ้ไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกเงินก้อนใหญ่ที่สุดต้องเป็นของเราถูกต้องครับทำไมนะทุนเริ่มต้นเข้าใจแบบนี้ก่อนทุนเริ่มต้นในการทำธุรกิจก้อนใหญ่ที่สุดต้องเป็นของเราลองเพราะอะไรเพราะลองคิดถึงตัวเราสิเวลาเราทำธุรกิจนะเงินก้อนใหญ่ที่สุดมันต้องเป็นเราถูกต้องมันจะเป็นคนอื่นไม่ได้ใช่ครับนะฮะถ้าเกิดเป็นของแบงค์เขาก็จะรู้สึกเสียเปรียบทันทีเลยเขาก็จะไม่ปล่อยเงินให้เราหรอกฮะในฐานะที่ผมเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กมาก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะสร้างธุรกิจให้เติบโตอ่ะจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราจะกู้ออกมาแล้วมันจะเติบโตนะสิ่งสําคัญของการที่เราจะสร้างธุรกิจให้เติบโตคือเรามีเงินทุนของเราส่วนนึงในการทําธุรกิจจากนั้นให้รายได้ยอดขายเราอ่ะมันทํากําไรมาเรื่อยๆแล้วเอากําไรตรงนั้นน่ะค่อยๆมาเพิ่มธุรกิจขยายธุรกิจแล้วขอกู้ในวงเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่เพิ่มได้ดีกว่าการที่คุณมีเงินทุนเท่านี้แต่คุณขอเงินกู้เยอะมากๆมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำเราก็ต้องไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ทำเกินตัวใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆขยายให้มันเติบโตไปใช่จุดแรกของการทำธุรกิจท่านมีเงินทุนสมมติว่าท่านบอกว่าโปรเจกต์ของท่านเนี่ยจะต้องใช้เงินลงทุน1ล้านบาทแต่ถ้ามีเงินอยู่แสนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านไปกู้ท่านอาจจะกู้ได้ประมาณได้มาสักแปดหมื่นบาทแล้วมารวมกันท่านเริ่มต้นจากธุรกิจ180,000บาทก่อนฮะ
อย่าเพิ่งไปวางที่1ล้านไม่งั้นธุรกิจมันเดินไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครให้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงเรียกกระบวนการแบบนี้เรื่องว่าการ scaling หรือการขยายธุรกิจต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราขยายธุรกิจต่อแล้วรีบทําให้ประสบความสําเร็จสมมุติว่าวันนี้ท่านจะทําธุรกิจนึงแล้วท่านบอกว่าเปิด1ฉันจะเปิดทั้งหมด3สาขาแต่ทําสาขา1ให้สําเร็จก่อนและทันทีที่สาขา1สําเร็จเอาความสําเร็จในสาขา1เนี่ยครับเอาทําสาขา1เนี่ยไปกู้ใช่ตอนนั้นน่ะพูดกันคนละเรื่องใช่ครับอันนั้นน่ะกู้คนละเรื่องเสร็จแล้วพอผลงานจากสาขา1ขา1ไปกู้คราวนี้เราจะกู้เงินได้ง่ายขึ้นทีนี้เวลาที่ไปกู้สิ่งที่ต้องเอาไปคืออะไรหลักทรัพย์ค้ำประกันแน่นอนครับว่าเราพูดกันถึงเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันเห็นมั้ยมันส่งผลถึงอัตราดอกเบี้ยด้วยใช่เพราะฉะนั้นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นสําคัญหลักทรัพย์ค้ำประกันมีอะไรบ้างนะก็ไปอย่างรวดเร็วฮะหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นก็คือสิ่งที่มาใช้ชําระหนี้ได้ใช่ครับนะครับและหลักการของหลักทรัพย์ค้ำประกันก็คือเมื่อคุณเอาหลักทรัพย์ไปวางไว้ที่ธนาคารธนาคารจะต้องมีสิทธิ์เหนือหลักนั้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณต้องเป็นเจ้าของทรัพย์นะถูกต้องครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เช่ามาไม่ได้ครับถึงแม้ว่าหลังๆมันก็จะมีเรื่องสิทธิ์สัญญาเช่าแต่ว่าไอ้สิทธิ์สัญญาเช่าท่านต้องดูว่าไอ้สิทธิ์สัญญานั้นมันคืออะไรใช่ครับนะว่าสุดท้ายแล้วสิทธิ์เนี้ยมันทําให้แบงค์ที่รับไปเนี่ยเขามีสิทธิ์เหนือสัญญานั้นหรือเปล่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดมันจะอยู่ในเรื่องของประเภทของหลักทรัพย์ประกันนี่ใช่นะถ้าเกิดสมมุติว่าแบงค์ไม่มีสิทธิ์รับตรงนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้2หลักทรัพย์ต้องประเมินราคาได้ถูกต้องมีสภาพคล่องครอบคลุมเวลากู้ยืมประเภทของหลักทรัพย์มีอะไรบ้างก็1ที่ดินที่ดินที่ดินปลูกสร้างที่เขารับเป็นหลักประกันทั่วไปเนี่ยที่ดินสิ่งปลูกสร้างโรงงานต่างๆรถยนต์เครื่องจักรใช่อย่างที่2ครับทรัพย์สินที่มีข้อจํากัดหมายถึงว่าทรัพย์สินที่อยู่ในกรมบังคับคดีสภาพคล่องต่ําอย่างเช่นที่ดินตาบอดหรือที่ดินเช่าระยะยาวเนี่ยก็สามารถมาเป็นหลักทรัพย์ได้แต่ถามว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราไปเช่าที่ดินเค้าแต่ทําไมเราถึงเราไม่สามารถเอาที่ดินมาเป็นหลักไอ้สัญญาเช่านั้นมาเป็นหลักทรัพย์ได้จริงๆเค้าดูแบบนี้ครับถ้าที่ดินนั้นเป็นของรัฐอย่างเช่นแล้วทําเลของคุณน่ะอยู่ตรงทําเลทองอย่างเช่นสมมุติว่าในรอบของซินทันเวิลด์เนี่ยในคุณมีที่ดินรอบๆนั้นเป็นของรัฐแล้วคุณมีสัญญาเช่า30ปีอย่างเงี้ยครับในที่ดินที่มีทําเลทองแล้วราคาขึ้นอันเนี้ยเป็นกรณียกเว้นให้สามารถเอามาเป็นหลักทรัพย์ได้แต่ถ้าคุณมีที่ทั่วไปที่คุณไปเช่าต่างๆทั่วไปแล้วตรงนั้นมันไม่ได้เป็นที่ดินที่แบบทองคําอ่ะมันไม่สามารถเอามาเช่าได้เขาไม่ให้อยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ที่ทองคําเพราะฉะนั้นที่บางทีเราไปเช่ามาแล้วมันอยู่ไกลมากเลยไปอยู่ขอบที่มันไม่ใช่แหล่งที่จะทําการค้าได้อันนี้ก็เอาไปวางเป็นหลักประกันไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเราบอกว่าเฮ้ยทําไมคนนี้ที่ดินเช่าทําไมเขารับทําไมของเราเป็นที่ดินเช่าเขาไม่รับการเขาไม่รับมันอยู่ที่ทําเลด้วยมันอยู่ที่ทําเลด้วยแล้วก็เช่ากับใครถ้าเช่ากับรัฐก็แสดงว่ามีความน่าเชื่อถือในสัญญานั้นเค้าก็สามารถเอาตรงนี้มาเช่าได้เป็นกรณีพิเศษจริงๆใช่แล้วก็สิ่งที่เขาไม่รับแน่ๆก็คือที่สปกที่ปปทอย่างเงี้ยที่ทํากินที่สปกเนี่ยที่เพื่อทําการเกษตรเนี่ยเขาไม่รับเพราะว่าแม้แต่ถ่ายโอนกรรมสิทธิ์หรือขายยังไม่ได้เลยเขาไม่มีอํานาจเหนือสิทธินั้นธนาคารเขาก็ไม่รับเหมือนกันใช่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดอีกแบบนึงก็คือบุคคลค้ําประกันถูกครับอย่างที่เราคุยกันตั้งคราวที่แล้วบุคคลค้ําประกันจะต้องเป็นคนที่เครดิตดีถูกต้องดีกว่าตัวเราเนี่ยดีกว่าตัวเราถึงเอาเข้าไปค้ําประกันใช่ครับนะฮะงานถัดมาหลักเกณฑ์เบื้องต้นครับประการถัดมาก็คือธุรกิจคุณอยู่ในกลุ่มไหนถูกเขาจะเวลาเขาประเมินเนี่ยเขาประเมินว่าอุตสาหกรรมของคุณอยู่ในควบคุมหรือเปล่าคําว่าควบคุมคือเป็นอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาความสามารถในการทํากําไรช่วงนี้มั้ยหรือว่าอยู่รอดต่ํามั้ยอย่างเช่นธุรกิจค้าส่งสัตว์น้ําเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนในการอัตราอยู่รอดของสัตว์น้ําสูงอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินความเสี่ยงตรงเนี้ยค่อนข้างสูงเหมือนกันใช่แล้วก็ธุรกิจที่มีความเสี่ยงถูกต้องครับอย่างเช่นธุรกิจแบบขายรถแบบธุรกิจที่มีความเสี่ยงอุตสาหกรรมออนไลน์อย่างเงี้ยของออนไลน์เนี่ยคือมันมีความคู่แข่งขันสูงมากแล้วก็แบบอย่างเช่นแบบว่าขายรถมือ2เนี่ยเรามันมีการฟอกเงินได้ง่ายสามารถมันไม่สามารถตีราคาตรงนั้นได้มันกลายเป็นว่าตรงนี้เค้ามองเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเสี่ยงประกอบกิจการเพราะคู่แข่งเยอะอย่างเดียวนะใช่ครับแต่มันก็จะพูดถึงความเสี่ยงในการที่ความโปร่งใสของธุรกิจด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นหลายคนตอนนี้ทําธุรกิจขายของออนไลน์ถูกต้องแล้วคิดว่าเอ้ยธุรกิจเราดีนะเราลองไปยื่นกู้นะมันก็กู้ยากครับในทางมาร์เก็ตติ้งสําหรับคนที่ทําการตลาดสําหรับอย่างผมก็บอกว่าการขายของออนไลน์เป็นทางรอดถูกต้องครับแต่ในอีกด้านนึงเวลาฝ่ายการเงินเขาดูอ่ะเขาพูดกันคนละเรื่องถูกเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงมีการแข่งขันสูงใช่นะถ้างั้นแนะนําอย่างนี้ครับถ้าสมมุติคุณขายของออนไลน์คุณควรมีหน้าร้านแล้วจดธุรกิจให้เรียบร้อย
แล้วคุณเอาชาแนลของการขายของออนไลน์มาเป็นเสริมอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณกู้ได้ง่ายขึ้นใช่คุณจะกู้ได้ง่ายขึ้นมันจะกลายว่าคุณเป็นบริษัทที่จบขายของนั่นเองแต่ขายของผ่านออนไลน์ใช่แล้วเวลาที่เขาดูธุรกิจของคุณเขาก็จะดูว่าคุณเป็นธุรกิจการค้าถูกต้องครับจะเป็นค้าปลีกอะไรเงี้ยเขาก็จะมันก็จะอีกสเกลนึงช่องทางขายของออนไลน์เป็นอีกช่องทางนึงเป็นช่องทางรายได้มาร์เก็ตติ้งใช่ครับแต่ซึ่งมันอาจจะทํารายได้สูงที่สุดของบริษัทก็ได้ถูกต้องครับก็กลับไปจดทะเบียนแต่เวลาธนาคารเค้ามองที่ความน่าเชื่อถือของตัวนั้นนั่นเองว่าอุตสาหกรรมที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงมากแค่น้อยแค่ไหนใช่ครับประการสุดท้ายก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรใช่ครับ SME หลายคนก็ทําเกษตรต้นน้ําทีนี้เกษตรต้นน้ํามันมีความเสี่ยงฤดูกาลโรคภัยพิบัติตอนนี้มีเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะคิดว่าดูว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วทำยังไงล่ะของธุรกิจเรามันติดอยู่ในกลุ่มพวกนี้เลยก็บอกว่าไปดูฮะไปดูว่าธนาคารไหนที่มีภารกิจนี้โดยตรงใช่อย่างธนาคารธกส.ถูกต้องครับมีเฉพาะการเกษตรโดยตรงอย่างเงี้ยเขาจะมีสินเชื่อเขาเรียกว่าสินเชื่อเฉพาะกลุ่มนั้นอย่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็มีเหมือนกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการไปผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นหาให้เจอ SME Bank ก็มีครับเฉพาะอย่างเงี้ยหรือว่าแบงก์เอกชนบางที่ก็โฟกัสเฉพาะเรื่องขายของออนไลน์ถูกต้องครับก็มีเพราะฉะนั้นเวลาดูต้องไปดูให้มันตรงว่าเป็นแบบไหนแต่วันนี้ที่เราเล่าให้ฟังคือธุรกิจ3ประเภทนี้เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านเวลาท่านจะเลือกเข้าไปกู้นะท่านก็ต้องกู้ไปในที่ที่มีนโยบายถูกต้องครับนะครับทีนี้เราพูดไปแล้วสินเชื่อระยะยาวนะทีนี้สินเชื่อระยะสั้นเราก็คุยกันไปแล้วนะทีนี้ประการถัดมาก็คือเวลาที่เราพูดถึงสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่แบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับถ้าเงินกู้ไม่มากประเด็นสำคัญก็คือมักจะหาบุคคลค้ำประกันที่มีรายได้ประจำใช่ครับแต่ว่าเช่นข้าราชการอะไรเงี้ยจะค่อนข้างมันคงใช่แต่ถ้าเกิดเป็น SME รายใหม่นะที่แบบเงินเชื่อสูงมากๆคราวนี้เขาจะขอหลักทรัพย์นะฮะอย่างที่เราคุยไว้หลักทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยต้องมาทบทวนดูว่าเป็นแบบไหนแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเขาจะดูอะไรดูที่เครดิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหลักทรัพย์ที่เอามาใช้นะครับเราต้องคิดว่าถ้าเราใช้อสังหามาค้ำประกันแบบนี้มันสามารถถูกยึดได้ใช้รถก็มาถูกยึดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาหลักทรัพย์เข้ามาค้ำประกันนะเราจำเป็นจะต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนใช่แล้วบางครั้งเนี่ยเวลาเราเอาอสังหามาค้ำประกันเนี่ยผมจะนำเรียนแบบนี้นะเวลาเอาอสังหาหรือมาทรัพย์มาค้ำประกันเนี่ยมักจะได้เงินก้อนใหญ่ๆใช่ไหมพอได้เงินก้อนใหญ่ๆแต่ดูว่าเงินที่เราใช้จริงๆเนี่ยเท่าไหร่ครับถ้ามันไม่จำเป็นที่ต้องใช้ขนาดนั้นอย่าไปกู้พวกสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ถูกไหมเวลาเอาอสังหาริมทรัพย์มาปั๊บท่านต้องการได้เงินสักแสนนึงเนี่ยโหมันไม่คุ้มหรอกครับเอาบ้านไปเข้าปั๊บบ้านท่านเป็นล้านเราเจอปัญหานี้มาบ่อยมากเลยบ้านเป็นล้านโอ้ยเงินแค่แสนสองแสนเองจะยึดบ้านเลยเหรอยึดครับยึดฮะยึดขายบ้านปุ๊บเอาเงินส่วนต่างคืนไปใช่แต่พอถึงตอนนั้นเนี่ยเราสูญเสียไปแล้วสูญเสียบ้านไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องคิดให้ดีนะครับสิ่งเหล่านี้สำคัญมากสิ่งอื่นที่ใช้ค้ำประกันได้อันนี้สำคัญซึ่งเดี๋ยวอันนี้พรุ่งนี้เราก็จะขยายผลตรงนี้ว่าเราจะมีสิ่งเหล่านี้ได้ยังไง1คนอันนี้เราพูดไปแล้ว2เงินฝากนี้ใช้ค้ำประกันได้นะฮะได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่มีเงินเลยเราไม่มีอะไรเลยเอ้ยไม่ใช่เราไม่มีเงินเลยเราไม่มีคนไม่รู้จักใครสินทรัพย์อย่างอื่นก็ไม่มีเงินฝากนะฮะเงินฝากที่เรียกว่าเงินฝากประจำเพราะนั้นเปิดบัญชีไว้ซะสำหรับเงินฝากประจำนะแล้วเอาบัญชีเงินฝากประจำเนี่ยมาค้ำประกันครับเดี๋ยวนี้คนหลายคนใช้แต่เผื่อเรียกใช่ไหมใช้แต่ออมทรัพย์เพราะมันง่ายดีแต่เวลาแบงก์เขาดูเขาก็ดูว่าเงินฝากประจำที่เอามาใช้ค้ำประกันได้นะครับแล้วโอนสิทธิการเช่าเราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระยะยาวเป็นที่ทองคำอันนี้เอามาได้ใช่ครับนะครับหรือว่าทำเป็นสต็อกไฟแนนซิ่งก็คือเอาสินค้าของท่านนี่แหละเอาสินค้าของท่านที่มีคุณภาพเนี่ยเข้าโครงการของแบงก์แล้วถ้าแบงก์เขายอมรับสินค้าของท่านเขาจะให้เงินท่านมาก้อนหนึ่งนะแล้วก็ท่านสามารถเอาเนี้ยไปทำอะไรต่อมีอะไรได้ใช่มันเอาสินค้าเราที่มีคุณภาพเนี่ยไปตีราคาให้แบงก์ตีราคาว่ามีเงินเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วเอาเงินสดมาหมุนสภาพคล่องก่อนได้ใช่เสร็จแล้วก็พอได้ผลประโยชน์มาก็มาคืนใช่หรือเอาไปค้ำประกันก่อนได้ใช่ครับครับอ่ะทีนี้ประเภทสั้นๆล่ะOD เราคุยกันไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจาก OD แล้วมีอะไรอีกมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเวลาที่เราหาและเรารู้สึกมันยากเข้าไปตรงนี้ครับ crowdfunding หรือตลาดสินเชื่อออนไลน์
รูปแบบนี้คือการระดมทุนฮะเป็นแบบ peer to peer lending peer to peer ก็คือคนที่ทำธุรกิจแบบเดียวกันหรือสนใจแบบเดียวกันแล้วเขาจะทำหน้าที่จับคู่เดี๋ยวนี้มีบนแพลตฟอร์มบน บนออนไลน์เยอะครับเพราะนั้นท่านเข้าไปปั๊บเข้าสมัครเข้าไปในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ crowdfunding นะฮะท่านก็จะทำอะไรท่านก็โพสต์ไปเลยว่าท่านต้องการเงินเท่าไหร่ท่านต้องการเงินเท่าไหร่กรอกข้อมูลประวัติต่างๆของท่านและธุรกิจของท่านเป็นแบบไหนพอท่านโพสต์ไปอย่างเช่นท่านเป็นธุรกิจร้านอาหารท่านโพสต์ไปปั๊บธุรกิจนี้ก็จะถูกโปรโมทไปกับนักลงทุนนักลงทุนทั้งหมดที่สนใจในธุรกิจร้านอาหารแล้วเขาจะเอาเงินเขามาลงแต่เงินมันจะมาแบบระดมทุนเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นท่านต้องการ 20,000 มันอาจจะมาจากคนลงทุน5คนคนละ 40,000 ก็ได้มันจะมาจากคนลงทุน10คนคนละ 20,000 ก็ได้นะแต่เขาจะรวมกันมาแล้วท่านสามารถเอาอันนี้ล่ะฮะไปทําเงินได้แล้วก็เอาเงินนี้ไปใช้ได้นี่คือประเภทของตลาดสินเชื่อออนไลน์ข้อดีของมันก็คือมันเป็นแหล่งระดมทุนใหม่ใช่ครับแต่รูปแบบใหม่ใช่แต่เพดานดอกเบี้ยมันก็สูงนิดหน่อยครับเพราะมีความเสี่ยงที่มากขึ้นมันมีก็มีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ก็ถ้าเทียบกับอย่างอื่นก็ถือว่ายังต่ําอยู่ครับนะฮะเพราะมันส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะไม่ค่อยเกิน 15% แต่ข้อเสียก็คือพอมันระดมทุนง่ายมันก็กลายเป็นว่าเกิดภาระหนี้เกินตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นเงินหมุนเวียนมี OD แล้วกับอีกแบบนึงก็คือใช้แบบ peer to peer lending หรือ crowd lendingครับต่อมาครับสินเชื่อ factoring อาจารย์ขยายความนิดนึงครับสินเชื่อ factoring เนี่ยมันเป็นสินเชื่อแบบที่เราไม่มีตังค์ใช่มั้ยครับแต่เรามีใบแจ้งหนี้ท่านขายของผมขายของให้อาจารย์จิตเทพแล้วอาจารย์จิตเทพแล้วผมเอาใบแจ้งหนี้ไปอาจารย์จิตเทพต้องจ่ายเงินให้ผมแต่ปรากฏว่าอาจารย์จิตเทพยังจ่ายไม่ได้แล้วผมไม่มีตังค์เอามาทํางานน่ะผมทํายังไงดีผมก็เอาเนี่ยครับไปแจ้งหนี้มาเปลี่ยนเป็นทุนนะโดยที่เอาสัญญาจะซื้อจะขายอันเนี้ยไปคุยกับแบงค์แล้วแบงค์ก็จะให้เครดิตเทอมกลับมาใช่ครับแล้วก็ให้เงินผมกลับมาส่วนนึงแล้วพอผมได้เงินมาปั๊บผมก็เอาเงินนั้นไปจ่ายแบงค์แต่ในระหว่างทางผมจะไปกู้เงินจากแบงค์เอามาใช้ได้ก่อนนั่นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เค้าเรียกว่าสินเชื่อ factoring ใครที่รับงานอย่างเช่นรับแรงราชการเนี่ยก็ใช้สินเชื่อ factoring ได้มีหนังสือสัญญาจากราชการแล้วราชการสั่งงานแล้วท่านก็เอาอันนี้ฮะไปคุยกับแบงค์พอเสร็จปั๊บเวลาเขาให้เงินมาเขาไม่ได้ให้ 100% นะเขาจะให้อาจจะ 60% ถึง 90% ครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมากพอที่ให้ท่านทําธุรกิจได้ใช่อย่างเช่นทําโครงการต่างๆของภาครัฐเลยต่างๆสามารถเอาใบสัญญาหรือ TOR เนี่ยไปยื่นขอกู้เพื่อหาเอาเงินกระแสเงินสดมาลงทุนในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ30ถึง180วันได้ครับใช่ๆๆคือไม่ยาวนะไม่เกิน6เดือนไม่ยาวมากมันจะไม่ยาวเหมือนลองเทอมโลนเนาะเสียระยะยาวแต่มันจะกลางๆอ่ะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการระยะสั้นไงมันเป็นโครงการระยะสั้นเวลาสินเชื่อ factoring เนี่ยมันคือแบบสมมุติผมไปรับงานของราชการมามีเวลา6เดือนแล้วผมจะได้เงินแต่ผมไม่มีเงินผมก็เอาอันนี้แหละเข้าไปยื่นขอแบงค์แล้วเอานี้มาทําต่อเพราะฉะนั้นสินเชื่อ factoring เนี่ยเป็นอีกอย่างนึงที่ทุกท่านน่าจะมีโอกาสได้ใช้โดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์โควิดแบบในปัจจุบันนี้อ่ะครับทีนี้หลักเกณฑ์ล่ะหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อง่ายๆเลยเขาจะดู3อย่างสรุปไว้แบบนี้ครับ1วัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการกู้คืออะไรและวัตถุประสงค์เนี้ยมันจะต้องไม่เสี่ยงเกินไปสําหรับแบงค์นะแล้วก็ไม่สุ่มเสี่ยงคือไม่ผิดจารีตไม่ผิดคุณธรรมไม่ผิดกฎหมายนั่นเองนะครับแล้วเอาไปใช้เพื่อทําธุรกิจจริงๆครับ2การชําระเงินต้องชําระมีความสามารถในการชําระซึ่งเราพูดกันมาตลอดแล้วครับนอกจากความสามารถแล้วพฤติกรรมในการชําระต้องมีวินัยด้วยถูกต้องครับและไม่ใช่แค่ตัวเราหุ้นส่วนเราครอบครัวเรานับรวมเครดิตนับรวมทั้งหมดทุกคนนะฮะย้ําแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแก้หนี้แล้วเราจะกู้หนี้เราต้องไปเคลียร์หนี้ก่อนไม่มีใครสามารถกู้หนี้ได้หรือขอสินเชื่อได้โดยที่ไม่มีประวัติไม่ดีนะครับและสุดท้ายก็มีสิ่งที่ป้องกันความเสี่ยงนี่คือมุมมองของแบงค์ครับแบงค์มองก็จะเมื่อเค้าประเมินทั้งหมดที่เรากล่าวมาเนาะสินเชื่อต่างๆแต่ละแบบที่เราโครงการมาหลักทรัพย์ค้ำประกันมีอะไรบ้างอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้เค้าก็มาตรง 3P ใช่มั้ยครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลับมาแค่ตรงเนี้ยและไอ้สิ่งที่มันป้องกันได้ก็คือหลักประกันนั่นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นนะสุดท้ายฝากไว้กับทุกท่านคราวเนี้ยเราจะเตรียมตัวขอสินเชื่อเราต้องเตรียมตัวยังไงใช่ครับแบงค์มอง 3P สิ่งที่ท่านต้องทำอย่างแรกคือเขียน business plan ใช่แผนธุรกิจครับเทปที่แล้วเราสอนแล้ววิธีการเขียนแผนธุรกิจนะฮะ
เดี๋ยวให้ทางทีมงานส่งลิงก์ให้ดีกว่าส่งลิงก์ให้นะครับสำหรับที่ท่านอยากเรียนก็ครับเรื่องการเขียนแผนธุรกิจเพื่อกู้เงินคราวที่แล้วเราพูดอย่างละเอียดเลยนะฮะอันที่สองก็คือวางแผนการชำระเงินแล้วก็โดยคิดว่าดอกเบี้ยที่เราจะจ่ายต้องสามารถจ่ายได้จริงและสามารถหมุนคืนได้จริงแล้วเลือกสินเชื่อที่เหมาะกับเราไม่มากเกินไปสินเชื่อบางอย่างสินเชื่ออสังหาสินเชื่อที่มีหลักค้ำประกันบางทีมันเงินก้อนใหญ่เกินกว่าที่เราจะเอาเราก็ไม่จำเป็นนั่นคือช่องทางที่เขาเปิดช่องว่าสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์หรือไม่มีหลักทรัพย์ถ้าท่านพบว่างานของท่านไม่เกินล้านท่านแบบที่ตัวอย่างที่อาจารย์จิตเทพบอกให้ดูฮะงานไม่เกินล้านท่านไม่ต้องเอาหลักทรัพย์เข้าไปเอาแค่นี้พออย่าไปกู้เกินตัวเดี๋ยวกู้เกินตัวจะไม่ไหวใช่มันกลายเป็นว่าเราเสียบางทีเราอาจจะผิดชําระหนี้มันอาจจะเสียบ้านเสียอะไรเราใช่เสร็จแล้วสินเชื่อที่ได้มาสินเชื่อ OD ที่ได้มาแล้วกับสินเชื่อระยะยาวที่ได้มามักจะได้มากู้กันนะฮะครับแต่ใช้ให้ถูก OD ใช้สําหรับหมุนเวียนใช้จ่ายเงินเดือนลูกน้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟจ่ายค่าดําเนินการแต่ว่าสินเชื่อระยะยาวใช้ซื้ออาคารนะครับแล้วก็เตรียมหลักฐานให้พร้อมครับแล้วก็ยื่นขอสินเชื่อนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําครับอ่ะสุดท้ายเลยมีคําถามเข้ามาเยอะแยะมากแสดงว่ามีคนตั้งใจเรียนมากเลยครับบางคําถามเนี่ยเดี๋ยวขอยกย่อไปตอบพรุ่งนี้เพราะเดี๋ยวมันจะเกินเวลาเดี๋ยวจะมีการเวียนกันต่ออีกครับเอาเฉพาะที่สําคัญเนาะคําถามที่1ครับสอบถามค่ะกรณีบริษัทเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานแบบซื้อมาขายไปเทรดดิ้งครับโอเคตอนนี้ปรับมาเป็นกลุ่มการผลิตเครื่องดื่มค่ะไม่ทราบว่าต้องดําเนินธุรกิจนานเท่าไหร่จึงมีการขอเงินทุนขยายโรงงานได้คะปีนึงอ่ะปีนึงครับเหมือนที่เราเรียนไปเนาะเหมือนที่เรียนในเรื่องนั้นว่าขั้นต่ําที่ธนาคารพิจารณาสเตทเมนต์เราคือ6เดือนแต่ระยะเวลาของการคือขั้นต่ําคือ1ปีนั่นเองใช่ๆซอฟโลนซอฟโลนจากรัฐผ่านสถาบันการเงินมีวงจํากัดมั้ยจํากัดครับวงเงินที่มาตรการของรัฐที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจํากัดผมถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะอยู่ที่ประมาณตอนนี้ซอฟโลนอยู่ประมาณ 250,000 ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละโครงการเนี่ยซอฟโลนก็จํากัดแล้วพอจํากัดแบบนี้มันไปถึงก็เขาก็จะไปดูของเราด้วยใช่ครับแต่ไอ้ภาครัฐจํากัดหรือหน่วยงานจํากัดยังไม่สําคัญเท่ากับตัวเราเองฮะถ้าเกิดภาระเราเยอะอันนี้เราอาจจะไม่ไหวประกอบโรงแรมแต่เช่าสถานที่บุคคลอื่นทําการไปต่อไม่ได้ถูกฟ้องค้างค่าเช่าแล้วจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างอันนี้เดี๋ยวต้องให้ภาครัฐตอบบริษัทประกอบธุรกิจโรงแรมแต่เช่าสถานที่บุคคลอื่นในการทํากิจการโควิดเนี่ยทํากิจการต่อไม่ได้บริษัทจะถูกฟ้องค่าเช่ารัฐจะช่วยเหลือได้มั้ยผมแนะนําว่าคือถ้าสมมติว่าโรงแรมเนี่ยเป็นของตัวบุคคลเจ้าของเองเนี่ยมันก็สามารถเข้าโครงการพักซับพักหนี้ได้แต่ถ้าเป็นกรณีเนี่ยผมแนะนําว่าไปติดต่อก่อนครับติดต่อปรับโครงสร้างหนี้ก่อนเลยแล้วก็ลีนตัวเองปรับลดองค์กรลดขนาดองค์กรหรือไม่ก็เข้ามาตรการช่วยเหลือซอฟต์โลนต่างๆตรงเนี้ยเป็นการช่วยในระยะต้นขั้นแรกคือเจรจากับแบงก์ก่อนครับ8อย่างที่เราบอกกันไปว่าเราจะสามารถทําไงได้บ้างรีไฟแนนซ์ได้มั้ยลดอัตราดอกเบี้ยได้มั้ยตรงเนี้ยช่วยได้ครับใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีมาตรการของรัฐที่ออกมานะฮะอย่างที่อาจารย์จิตเทพเล่าให้ฟังนะก็ใช้มาตรการเหล่านั้นครับข้อที่4ครับพักทรัพย์พักหนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้มั้ยคะอาคารพาณิชย์ได้ครับที่อยู่อาศัยคุณก็โอนไปแล้วคุณก็ซื้อกลับมาแต่อย่าลืมนะครับว่าที่อยู่อาศัยของคุณจะต้องใช้เป็นในการดําเนินธุรกิจด้วยเข้าใจมั้ยครับหมายถึงว่าที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยจะต้องทําเป็นหน้าร้านหรือเป็นอะไรเงี้ยในการดําเนินธุรกิจด้วยไม่งั้นเค้าก็จะมองว่าคุณไม่สามารถดําเนินธุรกิจเพื่อมาซื้อคืนของคุณได้นั่นเองโรงแรมเป็นสัญญาเช่าบุคคลอื่นพักทรัพย์พักหนี้ได้มั้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับโรงแรมที่เป็นสัญญาเช่าบุคคลอื่นไม่สามารถเช่าพักทรัพย์พักหนี้ได้เนื่องจากทรัพย์ไม่ใช่ของบริษัทมีเพียงสัญญาเช่าครับผมถ้าติดปัญหาผมแนะนําปรับเข้าไปติดต่อปรับโครงสร้างหนี้ครับแบบ8อย่างที่นี้แล้วก็อาจจะแบบถ้าสมมุติติดเรื่องสภาพคล่องก็ไปขอซอฟท์โลนครับคําถามครับผู้ประกอบการ SME คุณสมบัติเข้าโครงการซอฟท์โลนไม่ได้หรือไม่ควรเข้าพิจารณาอย่างไรก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ฮะเวลาแบงค์เขามองเขาก็มอง3ด้านนี้แหละว่าวัตถุประสงค์ของการที่ท่านจะกู้คืออะไรแล้วความสามารถในการจ่ายแล้วถ้ามีอะไรการันตีเขามั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นอย่างแรกที่เขาดูคุณสมบัติ SME ส่วนใหญ่จะต้องมีทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆคือไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็กลับมาดูตัวเองว่าวันนี้เราไหวมั้ยถ้าเราจะต้องกู้นะผมบอกว่าบางครั้งอย่างที่เราบอกอ่ะ8มาตรการในการจัดการกับหนี้อ่ะ
หรือการที่จะรับมือกับหนี้หรือเตรียมที่จะมีหนี้ต้องไปดูก่อนว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีหรือเปล่าครับนะฮะจำเป็นจะต้องมีหรือเปล่าแล้วบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่การกู้อย่างเดียวมันมีวิธีอื่นนะมีการขายมีการรีไฟแนนซ์มีการปรับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะอื่นด้วยครับนี่เดี๋ยวคำถามต่อมาครับคำถามกรณีที่ไม่เป็น SME ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อะไรเลยเป็นแค่ร้านค้าทั่วไปอยากลดระดับร้านให้มากขึ้นเนี่ยโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้หรือไม่ได้นะฮะได้ครับแต่คุณต้องไปจดข้อมูลอะไรต่างๆให้ถูกต้องก่อนเริ่มที่จากการจดทะเบียนก่อนแล้วก็เริ่มจดทะเบียนการค้าก่อนแล้วค่อยๆยกระดับร้านไปค่อยๆเอาขายของให้มีกําไรมากขึ้นมากขึ้นแล้วโชว์ในบัญชีว่าเราทําบัญชีว่าเหลืองบการเงินเนี่ยเรากําไรนะแล้วค่อยๆเอากําไรมาต่อยอดเดี๋ยวเราจะสอนในพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อพรุ่งนี้ว่ามันจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับแล้วก็คําถามอื่นๆคล้ายๆกันเดี๋ยวผมขออนุญาตข้อ8ครับมีตัวอย่างแผนธุรกิจเพื่อปรับโครงสร้างหนี้มั้ยอันนี้เดี๋ยวเราให้ทางทีมงานน่ะส่งสไลด์แล้วก็ส่งคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการแผนเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยให้แล้วก็ฟังจากคลิปที่บรรยายครั้งที่แล้วนะครับที่เรา2คนบรรยายกันแล้วเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยเราเอาแผนธุรกิจที่เราเขียนทั้งหมดเนี่ยไปยื่นให้กับธนาคารที่เราเป็นหนี้แล้วก็ขอปรับโครงสร้างหนี้ครับครับครับอันนี้เดี๋ยวเนื่องจากว่าเรื่องนี้ยาวมากยาวโอเคครับอย่างที่9ครับธนาคารเมกะสกลพาณิชย์จำกัดมหาชนคือตาดอกเบี้ยอะไรต้องบอกก่อนว่าธนาคารเมกะสากลพาณิชย์เนี่ยเป็นธนาคารของต่างชาติซึ่งเข้ามาทําธุรกิจในไทยอัตราดอกเบี้ยเค้าอ่ะก็จะอยู่ในเกณฑ์ของภาครัฐกําหนดแต่อยู่ที่ว่าเราขอสินเชื่อประเภทไหนเค้าจะมีระบุอันนี้ต้องอ่านในสัญญาดอกเบี้ยนี้ให้ชัดเจนว่าดอกเบี้ยเค้าคิดเท่าไหร่อันนี้ต้องไปอ่านแล้วก็ถามฝ่ายสินเชื่อครับเพราะว่าถ้าเป็นของแบงค์รัฐเนี่ยเค้าจะระบุชัดเจนแต่ถ้าเป็นแบงค์ต่างชาติเนี่ยก็จะเค้าจะค่อนข้างมีเรทที่ต่างลงไปนิดนึงหรืออาจจะสูงขึ้นมาหน่อยใช่ๆๆเวลาพิจารณาเรื่องดอกเบี้ยเงี้ยฮะต้องไปดูในเงื่อนไขแต่ละสินเชื่อนั้นๆครับครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะครับข้อ10ครับเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถนํามาค้ําประกันได้เหมือนกับบัญชีเงินฝากประจํามั้ยครับท่านคิดว่าไงครับอันนี้เวลาเราดูเวลาแบงค์เขาดูฮะเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้นะมันไม่ใช่เงินฝากประจําอ่ะฮะเพราะฉะนั้นในเนี้ยส่วนใหญ่เขาไม่รับกันครับนะในแบงก์เอกชนอะไรต่างๆไม่ค่อยจะรับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านควรจะเนื่องจากเป็นธุรกิจนะฮะเนื่องจากเป็นธุรกิจแต่ว่าเวลาเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยท่านน่าจะไปกู้จากสหกรณ์ใช้เป็นเครดิตในสหกรณ์ใช้เครดิตสหกรณ์ดีกว่าแต่ว่าถ้าจะเอามาใช้กู้ในธนาคารเอกชนค่อนข้างยากครับผมว่าค่อนข้างยากอันนี้ไม่ค่อยรับอ่ะไม่ค่อยรับอันนี้ไม่รับอ่ะนะฮะแล้วก็สุดท้ายถ้าทางการให้ประกาศบนส่วนงานแล้วแต่ไม่เคยใช้สักครั้งเลยปิดไปเลยฮะควรปิดเถอะครับมีผลแน่นอนเพราะเวลาเขาพิจารณาที่เราบอกแล้วเขานับภาระเครดิตรวมที่เขาเคยให้อย่างเช่น OD ของคุณอย่างที่เรายกตัวอย่างนะ OD 5ล้านบาทเอ้ย10ล้านบาทเราใช้แค่5ล้านแต่เขาก็นับ10เหมือนกันเหมือนกันครับบัตรกดเงินสดวงเงินของคุณ 100,000 บาทเค้าก็นับภาระต่อให้คุณไม่ใช้เค้าก็นับเท่าไหร่ครับ 100,000 บาทนั่นเองมีผลกับการวิเคราะห์เวลาไปยื่นขอกู้ซื้อบ้านในนามบุคคลด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับมีหมดครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าไม่จําเป็นหรือไม่ได้ใช้ปิดเถอะครับปิดเลยฮะเพราะว่าถ้าเราจะสดเมื่อไหร่ก็ตามทันทีที่ท่านกดนะอันนี้จากเคสของลูกค้าผมเองเลยนะผมมีเคสลูกค้าจะซื้ออสังหานี่แหละฮะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีบัตรกดเงินสดแล้วเผลอกดพอกดปั๊บเนี่ยไม่อนุมัติเลยครับก็กู้ซื้อบ้านไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นอย่าใช้โอเคนะครับคําถามก็คร่าวๆเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องของอะไรครับอาจารย์กิติเดี๋ยววันนี้เราพูดเรื่องการเงินฮะพรุ่งนี้เราจะพูดถึงวิธีการที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเราแล้วก็ธุรกิจเหมือนเราทําธุรกิจแล้วเนี่ยเมื่อเราอยู่รอดได้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือการเพิ่มความมั่งคั่งให้ธุรกิจเราหรือเพิ่มรายได้ธุรกิจเราเนี่ยแหละว่าคือสมมุติว่าเราทําธุรกิจอยู่รอดเรามีรายได้มีกําไรเราจะเอาตรงนี้ไปเพิ่มความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตหรือในธุรกิจของเราได้อย่างไรนั่นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันกับวิธีการเพิ่มความมั่งคั่งมั่นคงให้กับตัวธุรกิจใช่ครับว่าเราจะทำยังไงได้บ้างมีรายได้เข้ามาแล้วเราจะทำยังไงครับเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราจะใช้พวกนี้แหละฮะที่กลายมาเป็นหลักทรัพย์แล้วก็ค้ำประกันถูกต้องเดี๋ยวเราพบกันเป็นข้อดีเลยเดี๋ยวเราพบกับเราสองคนพรุ่งนี้